อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาเป็นซัพพอร์ตเตอร์ให้กับช่องสป็อคดาร์ของเราค่ะตอนนี้ทำง่ายมากแค่คุณผู้ชมนะครับกดดอกจันนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็กดโทรออกหรือกดโทรออกข้างล่างนี้เลยก็ได้นะครับแค่นี้เนี่ยคุณก็สามารถเป็นซัพพอร์ตเตอร์ให้กับพวกเราแบบรายเดือนได้เลยนะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือนั่นเองครับเราต้องการซัพพอร์ตเตอร์ผู้สนับสนุนเท่าไหร่นะครับ 15,000 คนตอนนี้เรามีซัพพอร์ตเตอร์ 5,000 คนใช่นะซึ่งก็ได้บอกความต้องการนี้ไปเมื่อประมาณปีกว่าๆที่แล้วแล้วเราก็พยายามกันนะครับเรื่อยๆๆเป็น 13,000 ครับตอนนี้เหลือ 5,000 นะครับไม่เป็นไรเรายังสู้ต่อครับอีก 10,000 คนอีก 10,000 คนเท่านั้นเองใช่ครับก็คือเราก็พยายามจะทำให้ง่ายที่สุดนะคะสะดวกที่สุดสำหรับคุณผู้ชมนะคะบางทีเนี่ยอาจจะแบบว่าไปสมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์ไปทำอะไรคือแบบมันกดหลายลิงก์มันวุ่นวายใช่ไหมมันบางทีแบบว่ามันไม่ค่อยแน่ใจว่าทำยังไงแต่ว่าอันนี้คือง่ายมากที่สุดเลยแล้วก็ท่านใดที่สมัครแล้วนะครับก็สามารถไปติดตามคอนเทนต์ Exclusive นะครับได้ที่ Facebook Page Spoke Dark Supporter ได้เลยแล้วก็สำหรับซัพพอร์ตเตอร์ท่านใดที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่แล้วทาง YouTube หรือ Facebook นะครับก็สามารถทักแชทเข้าไปบอกเป็นซัพพอร์ตเตอร์อยู่แล้วอยากเข้ากลุ่มลับ Exclusive สำหรับผู้สนับสนุนเท่านั้นนะครับรีบสมัครแล้วก็รีบพักแชทกันไปได้เลยนะครับมากันเยอะๆนะคะสมัครกันเลยครับผมอีก 10,000 คนจะถึงเป้าแล้วมาสนับสนุนพวกเรากันเย้ อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาเป็นซัพพอร์ตเตอร์ให้กับช่องสป็อคดาร์ของเราค่ะตอนนี้ทำง่ายมากแค่คุณผู้ชมนะครับกดดอกจันนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็กดโทรออกหรือกดโทรออกข้างล่างนี้เลยก็ได้นะครับแค่นี้เนี่ยคุณก็สามารถเป็นซัพพอร์ตเตอร์ให้กับพวกเราแบบรายเดือนได้เลยนะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือนั่นเองครับเราต้องการซัพพอร์ตเตอร์ผู้สนับสนุนเท่าไหร่นะครับ 15,000 คนตอนนี้เรามีซัพพอร์ตเตอร์ 5,000 คนใช่นะซึ่งก็ได้บอกความต้องการนี้ไปเมื่อประมาณปีกว่าๆที่แล้วแล้วเราก็พยายามกันนะครับเรื่อยๆๆเป็น 13,000 ครับตอนนี้เหลือ 5,000 นะครับไม่เป็นไรเรายังสู้ต่อครับอีก 10,000 คนอีก 10,000 คนเท่านั้นเองใช่ครับก็คือเราก็พยายามจะทำให้ง่ายที่สุดนะคะสะดวกที่สุดสำหรับคุณผู้ชมนะคะบางทีเนี่ยอาจจะแบบว่าไปสมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์ไปทำอะไรคือแบบมันกดหลายลิงก์มันวุ่นวายใช่ไหมมันบางทีแบบว่ามันไม่ค่อยแน่ใจว่าทำยังไงแต่ว่าอันนี้คือง่ายมากที่สุดเลยแล้วก็ท่านใดที่สมัครแล้วนะครับก็สามารถไปติดตามคอนเทนต์ Exclusive นะครับได้ที่ Facebook Page Spoke Dark Supporter ได้เลยแล้วก็สำหรับซัพพอร์ตเตอร์ท่านใดที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่แล้วทาง YouTube หรือ Facebook นะครับก็สามารถทักแชทเข้าไปบอกเป็นซัพพอร์ตเตอร์อยู่แล้วอยากเข้ากลุ่มลับ Exclusive สำหรับผู้สนับสนุนเท่านั้นนะครับรีบสมัครแล้วก็รีบพักแชทกันไปได้เลยนะครับมากันเยอะๆนะคะสมัครกันเลยครับผมอีก 10,000 คนจะถึงเป้าแล้วมาสนับสนุนพวกเรากันเย้ภายในพักที่มันเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะเสียงมาไหมเสียงมาไหมเปิดเสียงก่อนเสียงมายังมาแล้วครับโอเคต้องขอไม่อาจารย์ขอเสียงหน่อยครับอ่านปากอยู่เสียงหายโอเคเริ่มฝ่ายเสียงมาแล้วเนาะให้ผมใช้ระดับเสียงประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับนี่นะครับตกใจครับโอเคมาแล้วนะครับขออภัยคุณผู้ชมด้วยครับนะฮะวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเรานะครับอาจารย์ปิยบุตรนั่นเองนะครับ
ไม่ได้เจอกันมาพักใหญ่อาจารย์บอกว่าตอนครั้งที่แล้วนี่เราเจอกันที่นี่ด้วยครับอืมครับผมหลังยุบพักไม่นานอืมครับผมเป็นไงบ้างฮะอาจารย์บอกว่าช่วงที่ผ่านมากับช่วงที่แบบหยุดงานเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ได้ทำงานในสภาแล้วอ่ะสำหรับอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับก็พอหลังยุคพักเนี่ยทางคุณธนาธรคุณช่อและผมเนี่ยก็มารวมตัวกันในชื่อของคณะก้าวหน้าครับเราก็ตั้งใจว่าจะรณรงค์ทางความคิดต่อครับแล้วก็ไปสนับสนุนคนลงชิงชัยในตำแหน่งนายกท้องถิ่นครับก็ตั้งใจทำเรื่องนี้ครับโดยคุณธนาธรก็รับผิดชอบเรื่องการเมืองท้องถิ่นส่วนผมเนี่ยก็มาทำความคิดนะครับแล้วก็ไปตั้งสถาบันทำงานทางความคิดอันหนึ่งชื่อ Common School ครับก็แล้วก็มีคลิปออกมาเยอะเลยนะมีคลิปต่างๆออกมาแล้วก็เป็นมูลนิธิคณะก้าวหน้าครับก็ให้ทุนสนับสนุนเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับในการทำกิจกรรมต่างๆให้ทุนทำภาพยนตร์สั้นให้ทุนทำภาพยนตร์ยาวต่างๆนะครับก็แล้วก็จอดบรรยายเดินสายบรรยายไปในที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือภารกิจที่เราทำนะครับส่วนงานในทางการเมืองเนี่ยก็เว้นไปนะครับเพราะว่าแน่นอนกฎหมายไม่ให้ผมทำนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็จะรู้กันบอกโอ้ยังไงตอนนั้นมันเรื่องกฎหมายนี่เบื้องหลังพวกคุณก็เข้าไปทำได้อยู่ดีแต่ต้องยืนยันกับคุณจรจริงว่าตั้งแต่พรรคถูกยุบเนี่ยพวกเราทุกคนตั้งใจจริงๆต้องการให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็เติบโตในแบบของเขาแล้วผมเชื่อว่าเขาทำงานได้ดีด้วยนะครับเราไม่ต้องการสร้างวัฒนธรรมการเมืองที่พรรคมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นสถาบันอ่ะพรรคมันกลายเป็นของคนไม่กี่คนแล้วก็อยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราก็มีความหวังว่าถ้าหากพรรคมันถูกยุบไปแล้วเนี่ยในเมื่อมันถูกยุบจริงๆแล้วกฎหมายก็ไม่ให้เราเข้าไปทำจริงๆเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ควรปล่อยให้มันจริงๆด้วยนะครับให้เขาได้เดินหน้าต่อไปโอเคถ้าอย่างช่วงเลือกตั้งมีช่องทางในตามระเบียบหาเสียงให้มาเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้เขาก็เชิญมาเป็นครั้งคราวนะครับแต่การบริหารจัดการต่างๆเนี่ยเขาคิดอ่านไปเลยนะครับจนผมมานั่งคิดนะคุณจรว่าบางทีเนี่ยการยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยโอเคละมันก็ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนการสั่นคลอนอยู่ช่วงหนึ่งแต่พอเซตติ้งตั้งหลักได้เนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยลองมานั่งทบทวนดูว่า3ปีที่ผ่านมาหลังจากพรรคถูกยุบเนี่ยผมว่าพรรคก้าวไกลเขาก็มีบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างดีมากครับก็เวลาผมเห็นเนี่ยบางทียังคิดเล่นๆเลยนี่ถ้าเกิดสมมติพรรคไม่โดนยุบเกิดผมยังเป็นส.ส.อยู่เนี่ยมันก็เหมือนผมยังนั่งเฝ้าสภาอยู่แล้วทำให้พี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่เนี่ยเขาก็จะเกรงใจผมจะไม่กล้าอภิปรายหรือเหมือนผมเป็นครูใหญ่อ่ะจะต้องมาตรวจการบ้านนะใครจะขึ้นพูดอะไรต่างๆแล้วจะมีความเกรงอกเกรงใจอะไรกันอยู่ใช่ไหมฮะแต่พอผมถอยออกมาด้วยเหตุอุบัติเหตุทางการเมืองมันทำให้พลังขึ้นลูกใหม่แล้วก็ความสามารถของคนมันได้ระเบิดออกมาอีกผมเลยกลับมาคิดในแง่ดีบางทีมันก็ดีเหมือนกันนะแล้วผมก็ไปทำเรื่องความคิดไปครับครับโอ้แต่ประเด็นพวกนี้น่าสนใจมากที่อาจารย์แบบว่าหยิบยกขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบพรรคอนาคตใหม่จนมาเป็นก้าวไกลนะครับไปจนถึงความเป็นสถาบันทางพรรคการเมืองของก้าวไกลในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องที่เมื่อสักครู่นี้เราเปิดเขาเรียกว่าประเด็นพูดคุยกันเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถพูดคุยต่อยอดกันได้ในช่วงเวลาของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอดใจรอนิดนึงอดใจรอนิดนึงเดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนเดี๋ยวเราจะไหลเขาเรียกว่าจะรันกันแบบยาวๆนะครับกับประเด็นที่พวกเราสนใจนะครับแล้วก็อยากจะพูดคุยกันด้วยนะครับทักทายนะครับหลายๆท่านด้วยนะครับคุณภูริศนะครับสวัสดีนะครับคุณฮิรุมิสวัสดีครับคุณอนอนิมัสสวัสดีนะครับคุณพลอยรุ้งด้วยนะครับแขกทุกท่านมากันแล้วก็ฝากกันด้วยนะครับคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามผลงานของอาจารย์อยู่นี่นะครับก็สามารถนะครับช่วยกดแชร์กันได้นะครับเราจะได้มาร่วมพูดคุยกันแบบยาวๆกันด้วยนะครับคุณแสงจันทร์สวัสดีนะครับนะฮะคุณมาสเตอร์ภูมิด้วยนะครับอ่ะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนดีกว่าแล้ววันนี้ผมอยากจะบอกว่ามีของมาอวดด้วยแหละนะครับวันนี้มีหนังสือของทางอาจารย์เนี่ยนะครับ2เล่มด้วยกันนี่นะครับนี่วันนี้อาจารย์หยิบมาฝากด้วยนะครับเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามมาด้วยเผื่อคุณผู้ชมสนใจนะครับจะได้ไปสั่งซื้อกันมาได้นะครับอุดหนุนกันได้ด้วยเหมือนกันนะครับจะได้มีเรื่องราวที่น่าสนใจติดบ้านไว้อ่านด้วยเหมือนกันนะครับผมนะฮะขอบคุณผู้ที่ซุปเปอร์แชทมาด้วยนะครับนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอ่ะเริ่มต้นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนดีกว่านะครับอาจารย์ครับรอสักครู่เดียวนะครับนะฮะอ่ะเริ่มต้นกันที่ตั้งฮกกี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับตั้งฮกกี้ถูกต้องครับผมแหมร้านนี้เขามาเป็นสปอนเซอร์กับพวกเราด้วยนะครับอาจารย์ครับนะฮะสำหรับบะหมี่
กวางตุ้งนะครับอาหารที่นี่อุดมไปด้วยดราม่าแสนอร่อยของชาวเน็ตทุกวันเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถสั่งได้นะครับตามแอปไรเดอร์ต่างๆนะครับหรือนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ Facebook ตั้งฮกกี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์เคยไปทานแล้วใช่ไหมร้านนี้ครับผมบ่อยไหมเคยสั่งมาครับอ๋อเคยสั่งใช่ไหมเคยสั่งมาใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเจอว่าไปที่ร้านคนน่าจะเยอะแน่นอยู่แน่นอยู่อาจารย์สั่งดีกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเขาปิดดึกแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยในช่วงที่มาเขาปิดช่วงบ่ายเห็นเขาบอกว่าช่วงบ่ายจะไม่มีใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปิดสองทุ่มแล้วแล้วก็ได้ข่าวแว่วๆมานะครับว่าเขาจะมีสาขาสองด้วยโอ้นี่กลายเป็นทัวร์ลงทำไปทำมาขายดีครับขายดีครับขยายสาขานะครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะแล้วก็ต่อกันด้วยอีกหนึ่งเจ้าครับที่สนับสนุนพวกเรานะครับ XP Pen นั่นเองนะครับเมาส์ปากการะดับโปรเขียนลื่นคมชัดทุกเส้นเก็บครบทุกรายละเอียดในราคาเริ่มต้นไม่ถึงพันนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ Facebook XP Pen Thailand นั่นเองนะครับต่อกันด้วยจินตรักคลินิกนะครับจมูกพังเบี้ยวทะลุระเบิดมาจากไหนนะครับมาให้คุณหมอเชษฐ์แก้ให้ได้หมดทุกรูปแบบเลยนะครับเขาคือคนที่โรงพยาบาลทั่วไทยโยนงานยากมาให้แก้เสมอนะครับอันนี้เนี่ยรู้กันเฉพาะคนในวงการนะครับเทพจริงเรื่องงานซ่อมจมูกพังต้องหมอเชษฐ์จินตรักคลินิกนะครับสอบถามได้เลยที่ Facebook จินตรักคลินิกนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็ต่อกันด้วยผู้สนับสนุนเจ้าใหม่ของเราครับรถละไมครับใครว่าชีวิตที่เร่งรีบจะหาของอร่อยทานยากนะครับนี่เลยครับแกงฮังเลจากรถละไมนั่นเองสูตรลับเฉพาะที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเครื่องแน่นเนื้อนุ่มละลายในปากนะครับพร้อมกลิ่นหอมของเครื่องแกงแทรกด้วยกลิ่นกระเทียมหอมๆแบบชาวเหนือแท้ๆเลยเป็นรสชาติที่มีมิติแบบหาที่ไหนไม่ได้นะครับแค่เวฟไม่กี่นาทีนะครับก็เอนจอยกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครสนใจนะครับก็สั่งกันได้เลยนะครับที่ LINE @รถละไมนะครับสแกนตรงนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมนะนะครับหรือว่าโทรไปที่เบอร์0955454266นะครับถุงละ250บาทหลายท่านอาจจะบอกหู250บาทเลยเหรอแต่ปริมาณนี่ตั้ง500กรัมเลยนะครับคุณผู้ชมอิ่มอร่อยกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสั่ง 1-3 ถุงเนี่ยลดค่าส่งทันที 50% 4ถุงขึ้นไปส่งฟรีนะครับนี่นะฮะอาจารย์ชอบทานไหมครับแกงฮังเลครับในแกงเล็งไว้เลยครับเล็งไว้แล้วใช่ไหมเล็งไว้แล้วครับ เห็นอันนี้แล้วก็แน่นๆนะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ต้องพยายามควบคุมอาหารทำไมอ่ะแอบดูไวๆคนแซวแล้วเนี่ยว่าอันนี้เป็นเบียร์ดำไม่ใช่เบียร์เป็นสเตาหรือเปล่าเออไม่ใช่ครับอันนี้กาแฟดำนะแล้วอันนี้ผมชงให้เองเลยนะครับนะผมไปบอกว่าผมว่าคนเห็นหน้าผมก็คิดว่าเป็นดีเอาก็วันนั้นเขาไปคืนดีกันด้วยการบอกว่าเออไปสังสรรค์กันหน่อยไงใช่ไหมเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะคุยด้วยนะคุณผู้ชมหลายท่านก็คงอยากรู้นะครับนะอ่ะอิ่มอร่อยกับรสละไมไปแล้วนะครับก็มาเขาเรียกว่าสั่งดอกไม้กันดีกว่ากับ flowers and scarf นั่นเองนะครับร้านดอกไม้ใจกลางทองหล่อกับเทคนิคการจัดสุดพิเศษเฉพาะตัวนะครับทำให้ได้ช่อดอกไม้ที่สวยประดุจงานศิลปะนะครับใครกำลังมองหาของขวัญสำหรับคนสำคัญอยู่นะครับติดต่อไปได้เลยนะครับกับ flowers and scarf นั่นเองนะครับที่เบอร์0909619009หรือว่าแอดไลน์ไปก็ได้นะครับ @btl.flower นั่นเองหรือเข้าไปดูแบบก่อนได้ที่ Facebook นี้เลยนะครับ flowers and scarf นั่นเองนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับอีกหนึ่งนะฮะคอร์สนะครับของทางพ่อหมอนั่นเองนะครับใครที่ตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังทำคอนเทนต์นะครับในโลกออนไลน์นะครับทำธุรกิจบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วก็อยากจะให้เขาเรียกว่าคอนเทนต์ของคุณเนี่ยนะครับไปถึงทาร์เก็ตกลุ่มของคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยไม่ต้องไปเสียเงินยิงแอดแบบแพงๆนะครับนี่เลยไปลงคอร์สเรียนกับพ่อหมอได้นะครับกับวิธีลดค่าโฆษณาและขยายฐานลูกค้าด้วยการเพิ่มออร์แกนิกรีชนั่นเองนะครับคอร์สนะครับมูลค่า 2,999 บาทเท่านั้นนะครับนะฮะยาว30นาทีเรียนกันผ่านคลิปได้เลยแล้วก็มี PDF ไฟล์มาให้อีก11หน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรัดนะครับเรียนไวนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้กับโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับยังไงก็ฝากคอร์สของพ่อหมอไว้ด้วยนะครับนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์ปิยบุตรกันดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกับหนังสือของอาจารย์นั่นเองนะครับมี2เล่มด้วยกันอาจารย์อยากจะแนะนำเล่มไหนก่อนครับคือจริงๆทั้ง2เล่มเนี่ยเป็นข้อเขียนนะครับเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของผมตลอด17ปีที่ผ่านมานะครับโดยเล่มเล็กเล่มเนี้ยจะเขียนล้อกับสถานการณ์การชุมนุมเมื่อปี63จนถึงปี65นะครับส่วนเล่มเนี้ยก็คือรวมงานเขียนเก่าทั้งหมดคือผมเขียนไว้หลากหลายที่มากที่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็รวบรวมไว้ทั้งหมดก็เป็น2เล่มโอ
โอเคครับนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าเปิดประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วก็เมื่อช้างในห้องถูกเปิดออกมาถูกเปิดเผยนะทั้งสองเล่มก็ถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่อยากจะดูในแง่มุมของวิชาการว่าในประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายหรือเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ในต่างประเทศเขาเป็นอย่างไรนะสองเล่มนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็ทางสำนักพิมพ์มูลนิธิคณะก้าวหน้าเขาจัดพิมพ์ให้พอผมไปตั้งเป็นมูลนิธิคณะก้าวหน้าเราก็ทำสำนักพิมพ์ด้วยนะครับก็ทำหนังสือออกมาหลายเล่มแล้วอันนี้ก็อยู่ในคอลเลกชันหนึ่งก็ถ้าหาซื้อไม่ได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวมีงานสัปดาห์หนังสือต้นเดือนเมษาเดี๋ยวไปอุดหนุนก็ได้อันนี้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ผมก็คงจะไปแจกลายเซ็นด้วยโอ้เยี่ยมเลยนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าใครนะครับที่อยากจะอุดหนุนนะครับหนังสือของทางอาจารย์นะครับนะก็ถ้าเกิดอดเขาเรียกว่าอดใจรอไม่ไหวนะครับก็ไปสั่งกันได้ผ่านทางออนไลน์เข้าใจว่าลองคลิกเข้าไปผ่านทางช่องทางของมูลนิธิคณะก้าวหน้าละกันนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเจออาจารย์นะครับแล้วก็อยากจะได้รับลายเซ็นด้วยนะครับอยู่ใกล้ชิดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเนี่ยก็แวะเวียนไปได้ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินั่นเองครับผมนะครับนะฮะแล้วเป็นไงครับอาจารย์ในช่วงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินี่มองว่าแบบอย่างช่วงที่ผ่านมาละกันนะครับผ่านช่วงของการเมืองมาด้วยอาจารย์เนี่ยก็มีหนังสือออกมาให้คนได้ติดตามกันคิดว่าข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยที่คนสามารถเข้าถึงกันได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือในโลกออนไลน์หรือแม้กระทั่งแบบพวกคลิปวิดีโอเก่าๆที่คุณสามารถเข้าไปติดตามฟังคำพูดของคนในประวัติศาสตร์ได้เนี่ยคืออาจารย์คิดว่ามันส่งผลกับการเมืองสมัยใหม่แล้วก็คนรุ่นใหม่ยังไงบ้างครับอาจารย์ผมว่าเอา2ประเด็นเนาะเอาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยผมว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าเราเยอะมากนะฮะแล้วทำให้โลกของเขาไปเร็วกว่าสมัยเรานะครับยังไม่นับรวมว่าเด็กคนรุ่นใหม่สมัยเนี่ยเขามีความสามารถเรื่องภาษาต่างประเทศด้วยเขาต่อให้ไม่เป็นภาษาไทยเขาก็ไปหาอ่านหาคนได้นะอันนี้มันจะได้ภาพกว้างมากนะครับอีกอันนึงเนี่ยผมว่ามันเป็นการย้อนอดีตย้อนอดีตได้คือหรือสมัยนี้เขาเรียกอะไรมีดิจิตอลฟูดปรินต์หรอคือใครพูดอะไรไว้ทำอะไรและไว้เนี่ยมีหลักฐานวันนี้พูดอย่างวันนี้พูดอย่างเนี่ยอันนี้ไม่ได้ละขนาดตัวผมเองเนี่ยพอไปลงการเมืองมันมีทั้งแง่บวกแง่ลบนะสมมติผมไปลงการเมืองครั้งที่แล้วตอนลงพรรคอนาคตใหม่คนก็ไปตามเช็คได้ว่าไอ้ปิยบุตรนี่ตอนเป็นอาจารย์มันเคยพูดเรื่องนั้นมันเคยพูดเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแง่ลบสำหรับเราที่จะทำให้ฝ่ายที่เขาไม่ชอบเราเขาตามเช็คได้ถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนกันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเมื่อวานนี้มีดีเบตกันที่มติชนเนี่ยผมฟังแล้วผมก็โอ้โหถ้าทุกคนพูดแบบที่ดีเบตจริงเนี่ยนะป่านนี้รัฐบาลหน้าไม่ว่าใครมาเป็นได้นิรโทษกรรมหมดเลยได้ทำรัฐธรรมนูญใหม่หมดเลยได้ปฏิรูปกองทัพหมดเลยก็คุณสุวัสดิ์พรรคชาติพัฒนากล้ายังบอกเลยว่าจะปฏิรูปกองทัพคุณอนุทินก็บอกว่านิรโทษกรรมได้พวกคดีการเมืองเรื่อง112คุณพฤทธิ์ของพรรคก้าวไกลเขาก็พูดนายแพทย์พรหมบินของพรรคเพื่อไทยก็พูดสนับสนุนพอผมฟังแล้วผมแบบโอ้โหใจชื้นเลยอย่างนี้การเลือกตั้งก็หน้าไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลนี่โอกาสทองเลยในการที่เรื่องการเมืองเรื่องสิทธิเสรีภาพจะดีขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวถึงเวลาเป็นรัฐบาลทำหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยบันทึกแล้วมันถูกบันทึกไปแล้วว่าเมื่อวานมีการดีเบตกันนะฮะดังนั้นในแง่นี้คือนอกจากรู้กว้างเรื่องความรู้กว้างขวางมากขึ้นแล้วมันเช็คอดีตได้ด้วยว่าคุณพูดอะไรไว้คุณพูดอะไรไว้แล้วถึงเวลาคุณปฏิบัติจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นประโยชน์มากเรื่องข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันคือพอเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงแบบว่ามันมีเป็นหลักฐานที่เก็บไว้ในโลกออนไลน์นะว่าคุณเคยพูดอะไรไว้ใช่ไหมครับแล้วก็แต่ถึงเวลาเนี่ยจะทำหรือไม่ทำเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราก็ต้องรอติดตามดูกันมันก็จะเป็นความรับผิดชอบในทางการเมืองที่จะต้องออกมาอธิบายใช่นะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยการมีส่วนร่วมในทางการเมืองเนี่ยมันไม่ควรไปจบอยู่ที่การหย่อนบัตรเลือกตั้งแต่มันต้องควรตรวจสอบต่อไม่งั้นต่อไปเนี่ยใครมาตั้งพรรคแล้วลงหาเสียงก็พูดอะไรก็ได้ไงแต่ถึงเวลาเป็นไม่ได้ทำถูกไหมฮะดังนั้นทุกพักอะฮะเมื่อคุณเสนอตัวลงมาแล้วประชาชนเลือกคุณเนี่ยเกิดเขาเลือกคุณเพราะเรื่องเนี้ยแล้วถึงเวลาไม่ได้ทำอะนะฮะดังนั้นการมีส่วนร่วมมันต้องเดินต่อไม่ใช่หย่อนบัตรแล้วจบแต่มันต้องตามตรวจสอบแม้กระทั่งพักที่เราเชียร์เนี่ยก็ยิ่งต้องตามตรวจสอบนะครับไม่ใช่หมายความว่าพักที่เราเชียร์ปุ๊บเนี่ยแล้วโอ้โหพูดอะไรก็ถูกหมดสำหรับผมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจนะเวลามองพักอนาคตใหม่พักก้าวไกลเนี่ยใครโอเคละคนจำนวนมากเวลาทะเลาะกันในโลกโซเชียลก็จะเรียกว่าเรียกติ่งส้มติ่งแดงอะไรนางแบกนายแบกอะไรสารพัดเรื่องแต่จะเรียกไปเถอะแต่ผมรู้สึกว่าในความเห็นผมเนี่ยเวลาผมดูคนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่จนมาเป็นพรรคก้าวไกลวันนี้ผมรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นแฟนพันธุ์แท้แบบประเภทที่ว่า
คุณทำอะไรก็ได้คุณทำอะไรก็ได้ฉันก็เลือกคุณจนตายผมว่าไม่ใช่แต่เขาหมั่นตรวจสอบหมั่นกดดันถูกไหมครับหมั่นกดดันมาตรวจสอบหมั่นตามเช็คตลอดคือผมรู้สึกว่าอยากจะประเทศไทยมันควรมีพลเมืองที่สนใจการเมืองในลักษณะแบบนี้มากกว่าไปตามนักการเมืองในฐานะแฟนคลับแฟนคลับว่านักการเมืองคนนี้เป็นไอดอลของเราดังนั้นบอกซ้ายก็ซ้ายบอกขวาก็ขวาบอกหน้าก็หน้าบอกหลังก็หลังนะครับแต่เราควรติดตามเขาในฐานะว่าวันนี้คุณเสนออะไรมาถูกต้องฉันเชียร์คุณแต่วันหน้าคุณเปลี่ยนไปเสนอแบบอื่นฉันอาจจะไม่เชียร์คุณก็ได้หรืออาจจะมีพรรคใหม่ๆผู้เล่นใหม่ๆนักการเมืองหน้าใหม่ๆลงมาคุณจะเปลี่ยนใจไปเชียร์เขาก็ได้ผมรู้สึกว่ามันไม่ควรมีคือเราต้องมีคนที่สนับสนุนพรรคการเมืองพร้อมกับตามตรวจสอบเขาด้วยพร้อมกับว่าเสนอแนะเขาด้วยให้เขาผลักดันเขาด้วยให้เขาทำอะไรต่อไม่ใช่เป็นกองเชียร์พรรคการเมืองและลักษณะที่ทำอะไรก็ถูกหมดอ่ะอย่างเนี้ยมันจะถ้ามีแบบนี้มากขึ้นเนี่ยผมว่าคุณภาพทางการเมืองมันก็จะเดินหน้าต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอาจารย์คิดเห็นว่ายังไงครับกับเนี่ยอย่างเราก็เห็นเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกันเมื่อกี้บอกว่าอดีตว่ายังไงปัจจุบันนี้พูดอีกอย่างนึงหรือว่าปัจจุบันพูดอย่างนี้อนาคตอาจจะทำอีกอย่างนึงคือเริ่มต้นจากทัศนคติก่อนละกันคืออย่างเราเห็นพรรคการเมืองบางพรรคหรือแม้กระทั่งทางก้าวไกลเองก็เหมือนกันที่มีการเปิดรับคนที่อาจจะเคยอยู่ในเหมือนมวลมหาประชาชนกปปส.อะไรใช่ไหมครับหรือว่าอย่างพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีโอกาสเห็นคนที่เคยอยู่กับทางไทยพักดีเข้ามาร่วมงานกับพักด้วยหรือคนที่อยู่พักพลังประชารัฐก็มาอยู่กับทางเพื่อไทยด้วยก็มีหรือบางคนที่อาจจะมีทัศนคติหรือเคยออกมาแสดงความเห็นที่ค่อนข้างในมุมเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้มองประชาธิปไตยเป็นบวกสนับสนุนเรื่องของเผด็จการเรื่องของการทำรัฐประหารแต่วันนี้เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนแล้วทัศนคติเขาเปลี่ยนแล้วแล้วหลายคนก็มาร่วมงานกับพรรคการเมืองที่เน้นย้ำเรื่องของประชาธิปไตยมากๆอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างแล้วคิดว่าประชาชนควรจะมีทัศนคติยังไงกับคนเหล่านี้ครับคำถามนี้อาจจะขออนุญาตตอบยาวนิดนึงนะคุณจอมเพราะว่าตั้งใจจะตอบให้ทีเดียวจบและเคลียร์คัดเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเอาไปตัดท่อนนั้นท่อนนี้ขยายผลกันเพราะเวลาหลังๆเวลาออกรายการออนไลน์เนี่ยก็จะมีคนตามไปตัดท่อนนั้นท่อนนี้บางเฉพาะผมคิดว่าต้องมองทีละประเด็นนะเอาภาพใหญ่ที่สุดก่อนอันนี้เป็นจุดยืนของผมแล้วก็เป็นทฤษฎีการเมืองด้วยที่ผมเอามาใช้ตั้งพรรคอนาคตใหม่นั่นก็คือผมมองว่าชุดความขัดแย้งทางการเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่48จนมาถึงปี657รัฐประหารแล้วก็ต่อเนื่องมาสืบทอดอำนาจเนี่ยมันเป็นชุดความขัดแย้งที่แบ่งประชาชนเป็น2ฝ่ายโอเคละเราเรียกกันหลวมๆ ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงเราเรียกกันหลวมๆ ว่านปช.กปปส.เราเรียกกันหลวมๆ ว่ากลุ่มหนึ่งสนับสนุนพรรคเพื่อไทยกลุ่มหนึ่งสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับแต่ผมลองลงรายละเอียดดูเนี่ยถามว่ามวลชนของแต่ละฝ่ายเนี่ยเขามีประเด็นร่วมกันไหมผมว่ามีหลายประเด็นร่วมกันนะกระจายอำนาจผมว่าคนใต้ก็เอาคนเหนือคนอีสานก็เอาแต่พอคุณอยู่คนละภูมิลำเนาภูมิอยู่คนละที่แล้วคุณก็เชียร์คนละสีคนละพรรคแต่เอาเรื่องกระจายอำนาจไหมเอาเหมือนกันเอาเรื่องไอ้นี่ไหมเรื่องทลายทุนผูกขาดผมว่าก็เอาเพราะว่าเขาก็ประกอบอาชีพแล้วเขาก็อะไรมาโดนทุนใหญ่กินรวบหมดนะครับสุราก้าวหน้าเนี่ยผมว่าก็เอาหรือเรื่องอะไรอีกปฏิรูปการศึกษาเอาไหมผมว่าเอาเหมือนกันเรื่องแปรรูปสินค้าการเกษตรเปลี่ยนจากเช่นคนภาคใต้ก็จะกรีดยางและกำหนดราคาไม่ได้คนเหนือคนอีสานก็ไม่มีอำนาจในการกำหนดราคาข้าวราคามันใช่ไหมแต่พอคุณอยู่คนละที่คุณเชียร์คนละพรรคก็สวมนวมต่อยกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยนั่งค่อยๆคิดมาเนี่ยว่าไอ้วิธีแบบเนี้ยมันทำให้ทหารยึดอำนาจได้2ครั้งนะ49ทีนึง57ทีนึงแล้วยึดทีไรก็จะอยู่ยาวถ้าจำกันได้ตอนคุณประยุทธ์ยึดเนี่ยเวลาคนไปเรียกร้องเลือกตั้งคุณประยุทธ์จะพูดทุกครั้งบอกว่าจะเลือกตั้งเหรอเดี๋ยวตีกันอีกนะเดี๋ยวขัดแย้งกันอีกนะใช่ไหมดังนั้นผมเลยมานั่งคิดใหม่บอกว่ามันอยู่ในสภาวะ10กว่าปีเนี่ยมันปกครองไม่ได้เลยคุณเป็นรัฐบาลไหนมาจากการเลือกตั้งเนี่ยอีกข้างหนึ่งก็จะล้มคือมันหาสันธรรมติในการอยู่ร่วมกันในกติกาที่แฟร์ที่พอจะรับกันได้เนี่ยมันหาไม่ได้เลยแล้วทหารอำนาจเผด็จการเนี่ยก็จะใช้โอกาสแบบเนี้ยฉวยโอกาสเข้ามานะครับแล้วก็ยึดอำนาจยาวเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยการที่ประชาชนแต่ละสีแต่ละฝ่ายขัดแย้งกันเนี่ยถามว่าประชาชนได้อะไรไม่ได้เลยคนที่ได้ไปทั้งหมดก็คือไอ้พวก 1% 1% เนี่ยเอาลองดูสิครับลองผ่านมา10กว่าปีซัดกันไปซัดกันมาเนี่ย
มวลชนเนี่ยไม่ได้เลยนะครับแต่ 1% เนี่ยเหมือนเดิมทุนใหญ่เหมือนเดิมนะฮะทหารกองทัพเข้ามาแชร์อำนาจกันเหมือนเดิมนะครับชนชั้นนำ 1% นี่ได้เหมือนเดิมหมดผมก็เลยมาคิดว่าถ้าแบบเนี้ยเราปล่อยนี้ต่อไปเนี่ยมันหาฉันทามติร่วมกันในการอยู่ไม่ได้อยู่ในสังคมไม่ได้ตอนตั้งพรรคเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอย่างเนี้ยสงสัยเราจะต้องเปลี่ยนชุดความขัดแย้งใหม่ไม่ใช่คุณแบ่งประชาชนเป็น2ฝั่งแต่คุณแบ่งตามนี้แทนคือประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยอย่างผมอย่างคุณจรอย่างน้องๆทุกคนหรือพี่น้องในภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานพวกนี้เอาเข้าจริงแล้วเราคือประชาชนประชาชนคนส่วนใหญ่ประชาชนคนทั่วไปของประเทศที่เสียหายเสียประโยชน์นะครับจากระบบโครงสร้างที่มันไม่เป็นธรรมแบบนี้คือโครงสร้างที่มันไม่เป็นธรรมแบบนี้มันทำให้คนท็อป 1% เนี่ยดูดซับเอาทรัพยากรเศรษฐกิจเงินอำนาจเข้าไปหมดเลยแต่ไอ้ข้างล่างเหมือนเดิมหมดถ้าอย่างนี้แทนที่เราจะเอาไอ้ 99% แบ่ง2ฝั่งแล้วต่อยกันเนี่ยเปลี่ยนคิดวิธีใหม่เป็น 99% เนี่ยจับกันแล้วก็สู้กับไอ้ชนชั้นนำที่ดูดซับไปหมดนะผมเลยคิดเรื่องนี้ออกมาแล้วก็ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจตั้งเป็นพรรคอนาคตใหม่อธิบายเรื่องนี้ใหม่หมดนะครับเพื่อที่อะไรสัญลักษณ์พรรคตอนนั้นมันเป็นสามเหลี่ยมคว่ำใช่ไหมครับครับวิธีคิดของเราคือเราจะเอาฐานเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ไปไว้ข้างบนเอาไอ้ยอดพีระมิดซึ่งดูดซับทรัพยากรอยู่ข้างบนตลอดเนี่ยเอามาไว้ข้างล่างคือเราจะเข้าไปพลิกสามเหลี่ยมนี้ให้เป็นคว่ำไม่ได้เพื่อทำเพื่อคนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยพอออกแบบอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยเป็นธรรมดาอยู่เองว่าเราจะเปิดรับมากเปิดรับหลากหลายเลยเปิดรับหลากหลายเลยมีทั้งคนที่เคยไปเป่านกหวีดมีทั้งคนเป็นพันธมิตรมีทั้งคนที่เป็นนปช.เป็นครั้งที่คนชุมนุมเสื้อแดงมีทั้งอีกนอร์แลนด์ทางการเมืองที่เพิ่งตื่นรู้ทางการเมืองขึ้นมาเยอะแยะปนกันไปหมดแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองไงผมมองว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยไปเป็นมวลชนในการชุมนุมเนี่ยถ้าเขาเชื่อโดยสุจริตใจจริงๆว่าการไปเป่านกหวีดในวันนั้นนะเป็นผู้ชุมนุมนะถูกเหมือนการมวลชนคนคนหนึ่งไปเป่าไปชุมนุมกับนปช.นะเพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้ยุบสภาให้ไปเลือกตั้งถูกไหมเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมว่าอันนี้ต้องแยกประเด็นกันแต่ถ้าเป็นประเภทพวกแกนนำพวกตัวโมบิลไลซ์พวกรู้อยู่แล้วว่าอะไรคิดอยู่แล้วว่าวันนี้การชุมนุมเสร็จจะไปจบที่รัฐสภาจะเป็นยังไงไอ้อย่างเนี้ยพวกนี้ต้องกันออกไปแต่สำหรับมวลชนที่อยู่ดีๆเขาออกไปอ่ะผมรู้สึกว่าไอ้อย่างเนี้ยต้องมีการเปิดประตูเปิดประตูให้พูดคุยกันทีนี้การพูดคุยกันเนี่ยอันนี้ก็จะมาสู่ประเด็นที่2อ้าวอย่างนี้ก็เปิดหมดสิวันนี้เขาออกมาสารภาพบาปแล้วว่าเขารู้สึกผิดไปแล้วเขาอยากจะกลับมาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วอ่ะอย่างนี้ก็ต้องเปิดรับหมดใช่ไหมอันนี้มาสู่ประเด็นที่2ประเด็นที่2คือการเปิดในที่เนี้ยเวลาเปิดเข้ามาร่วมกันเนี่ยมันต้องคิดเหมือนกันก่อนนะต้องคิดเหมือนกันก่อนนะไม่ใช่เอาเข้ามาเพียงเพราะว่ามาอยู่ในพรรคนี้แล้วจะมีโอกาสชนะเลือกตั้งหรือพรรคนี้ยอมไปเอามาเพราะเขามีคะแนนในพื้นที่อันนี้ไม่เหมือนกันนะผมเนี่ยยืนยันว่าเราต้องโอบรับคนที่เคยชุมนุมสารพัดสีมาเพื่อรวมพลังให้เป็นประชาชนลบกับ 1% ประชาชนต้องเลิกแตกแยกกันเองแต่ปัญหาคือว่าการมารวมกันมันไม่ใช่รวมกันแบบแกงโฮมั่วนะมันก็รวมกันเพื่ออุดมการณ์ของพรรคอย่างเช่นตอนผมทำอนาคตใหม่แล้วน้องๆเขาไปทำก้าวไกลเนี่ยไอ้ที่รวมเข้ามาเนี่ยมันคิดแบบเดียวกันนะแน่นอนมันไม่ได้คิดเหมือนกัน 100% หรอกแต่หลักใหญ่มันคิดเหมือนกันมันคิดเหมือนกันเช่นอนาคตใหม่กลางนโยบายมาก้าวไกลเขากลางนโยบายมาคนที่เขามาร่วมเขาก็ต้องรู้แล้วว่าอย่างตอนอนาคตใหม่เนี่ยก็ชัดเจนว่าผมเสนออะไรผมเสนอลบล้างผลพวงรัฐประหารต้องเอาหมดนะกองทัพต้องจัดการนะเอาหมดนะทลายทุนผูกขาดเอานะทำเรื่องอะไรกระจายอำนาจต้องเอาหมดนะทุกคนเห็นตรงกันนะเนี่ยมันจะมีกรอบใหญ่ๆอยู่หรือเรื่องความหลากหลายทางเพศคุณต้องรับให้ได้นะไม่ใช่เข้ามาแล้วโอ้โหไปเหยียดเพศคนอื่นไปเหยียดรสนิยมทางเพศคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะไอ้อย่างนี้ต้องเอาเข้ามาแม้ว่าเมื่อก่อนเขาจะชุมนุมกับใครก็ตามแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณบอกเอ้ยใครก็ได้ขออย่างเดียวคุณมีโอกาสชนะเลือกตั้งใครก็ได้บังเอิญคะแนนในพื้นที่ผมทำโพลมาแล้วคุณเต็งหนึ่งเลยว่ะเลยต้องเอาคุณมาหรือใครก็ได้ที่อะไรนะเมื่อวานนี้ยังโหวตคนอีกคนนึงเป็นนายกอีกวันนึงข้ามฝั่งไอ้อย่างนี้ผมว่าคนละแบบกันนะครับดังนั้นผมเลยใช้เวลาค่อนข้างยาวเพื่อจะอธิบายแยกเป็น2ก้อนก้อนที่1ผมยืนยันหลักว่าระดับมวลชนระดับประชาชนด้วยกันเนี่ยแต่ละคนแต่ละช่วงเวลาอาจจะคิดเห็นจริงๆอ่ะเอาไปชุมนุมด้วยความบริสุทธิ์จริงๆแล้วบางคนก็อาจจะรู้สึกผิดแล้วก็ขอโทษในที่สาธารณะแล้วก็ตามนะครับคนกลุ่มนี้ผมว่าต้องเปิดนะครับเพราะเขาไม่ใช่เป็นแกนนำเขาไม่ใช่คนที่รู้อยู่แล้วหรอกว่าการชุมนุมมันจะไปจบที่ไหนเขาก็ออกไปในฐานะไปนั่งดูแล้วก็เฮ้ด้วยเท่านั้นเองใช่ไหมครับแต่พอเปิดแล้วเนี่ย
เวลาเปิดเข้ามาก็ไม่ใช่เข้ามามั่วนะสำหรับผมการเปิดรับเข้ามาด้วยกันต้องคิดร่วมกันก่อนตามอุดมการแนวทางของพรรคนะครับมิใช่มารวมกันเพียงเพราะว่าตาคนนี้ตาคนนั้นคะแนนในพื้นที่ดีเลยเอาเข้ามาอันนี้น่าอันนี้คิดว่าผู้ที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็รักในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของตัวเองมากอ่ะคิดว่าคือเหมือนแบบทัศนคติของคนเนี่ยคือผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่บางทีก็มีความรู้สึกเหมือนกันโอ้โหแบบจะใช้คำว่ายังไงดีจะให้อภัยคนเหล่านี้ยังไง คนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการให้เกิดรัฐประหารนะเพราะว่ามันมีผลกระทบกับชีวิตของเรามากแล้วก็มีผลกระทบกับประเทศนี้มากๆเลยใช่ไหมครับคือแบบว่าในมุมมองของอาจารย์คือคิดว่ายังไงคือเราจะสื่อสารกับคนที่เขาโอ้โหแบบฝังใจอ่ะกับความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อย่างผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าปี57มันจะเกิดรัฐประหารได้อีกอ่ะในปี2014แล้วอ่ะมันจะมีการเกิดรัฐประหารในประเทศไทยได้อีกแล้วเนี่ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆคืออาจารย์อยากจะสื่อสารกับคนสไตล์นี้ยังไงบ้างครับในเรื่องของการเปิดรับผู้ที่จะมาร่วมต่อสู้ในเวทีประชาธิปไตยเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะเอาสมมติเราตีเส้นแบ่งอยู่ที่รัฐประหารปี57นะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะถูกผิดแต่ละคนก็วินิจฉัยกันดูถ้าวันที่คุณไปชุมนุมอ่ะคุณไม่รู้หรอกว่ามันจบที่รัฐประหารเนี่ยอันนี้ผมว่าก็ต้องแฟร์เขาพอสมควรเช่นเขาอาจจะไม่ชอบในเวลานั้นเขาออกมาชุมนุมโดยเรื่องอ้างเรื่องเหมาเข่งถูกไหมเขาบอกว่าเขาอาจจะไม่ชอบเรื่องเหมาเข่งจริงๆอ่ะเขาไม่ชอบเรื่องนิรโทษกรรมเหมาเข่งเขาเลยออกมาต่อต้านถูกไหมโดยที่เขาไม่รู้ว่าไปจบที่รัฐประหารอันนี้อาจจะต้องเปิดโอกาสแต่ถ้าคนที่รู้อยู่แล้วว่ามันไปจบตรงนั้นแล้วยังเอาอีกเผลอๆเรียกร้องด้วยรอมานานแล้วทหารมาสักทีไอ้อย่างเนี้ยอาจจะต้องมีการแสดงออกอะไรบางอย่างว่าวันนั้นเนี่ยคุณพลาดไปจริงๆคุณสนับสนุนการรัฐประหารคุณสนับสนุนประยุทธ์จริงๆแล้วผ่านมา8ปีคุณเห็นแล้วว่ามันชิบหายวายวอดกันยังไงอย่างนี้อาจจะต้องมีการแสดงออกถ้าคุณเป็นบุคคลสาธารณะนะคุณอาจจะเป็นต้องแสดงออกให้เห็นว่าคุณคิดผิดจริงๆตอนนั้นคิดว่ารัฐประหารจะช่วยได้ครับนะครับแล้วถามว่าถ้าคนคนนี้คิดได้แล้วเปลี่ยนฝั่งผมว่าในภาพรวมมันไม่ดีหรอกครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนคนนี้ก็คงจะไม่กลับไปเชียร์รัฐประหารอีกแน่แล้วอ่ะพอได้เรียนรู้แล้วพอรู้แล้วถูกไหมมันได้เพิ่มอีกหนึ่งคนอ่ะทางนู้นหายไปหนึ่งไอ้อย่างนี้จะไม่เอาหรอครับแต่ว่าโอเคเขาอาจจะต้องแสดงออกอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยฮ่ากูแม่งคิดผิดว่าเฮียนึกจริงๆว่าวันนั้นประยุทธ์แม่งเป็นฮีโร่โผล่มาแล้วจะจบผมว่าเรามีเพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงนี้หมดนะไปกินข้าวกินเหล้ากันบางทีก็นั่งบอกไอ้เฮียเลยโทษทีเฮียกูก็นึกว่าแม่งเอามาแล้วจะดีไอ้อย่างเนี้ยผมว่าทุกคนพร้อมที่จะบอกอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับคนที่อินโนเซนต์จริงๆไม่รู้ว่าออกไปชุมนุมในฐานะมวลชนไม่คิดว่าจะจบเอ็นเกมแบบนี้อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มาตรฐานของผมนะที่คิดไว้เรื่องนี้นะครับแต่การเข้ามาร่วมกันในกลุ่มก้อนแบบพรรคการเมืองเนี่ยอันนี้ผมว่าต้องเข้มขึ้นกว่าเดิมก็คือคนที่เข้ามาร่วมมันต้องคือพรรคการเมืองเราเรียนหนังสือกันมาต่างประเทศหรือพรรคการเมืองในอุดมคติที่มันต้องเป็นอ่ะมันคือที่รวมตัวกันของสมาชิกที่มีความคิดอุดมการณ์แนวคิดคล้ายๆกันแล้วจึงมารวมกันเพื่อส่งคนลงสมัครชิงชัยในการเลือกตั้งเพื่อไปเอาอำนาจรัฐแล้วจะได้เปลี่ยนตามแนวทางที่เราต้องการนี่คือหลักของพรรคการเมืองเป็นแบบนี้พรรคการเมืองไม่ใช่ซุ้มไม่ใช่มุ้งไม่ใช่ที่รวมตัวกันของการส่งคนลงส.ส.แต่พรรคการเมืองในประเทศไทยแต่ไหนแต่ไรมามันเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งถูกผิดแล้วแต่นะมองดาวคนละดวงแล้วแต่ผมมองดาวดวงของผมแบบนี้ผมถึงตั้งอนาคตใหม่ให้เป็นแบบนี้แล้วน้องๆเขาทำก้าวไกลเขาก็เดินต่อแบบนี้ส่วนใครจะเชื่อแบบอื่นว่าไม่ได้หรอกอย่างผมเพ้อเจ้อเพ้อฝันอุดมคติเขาต้องมีส.ส.เยอะๆก่อนเพื่อไปเอารัฐมนตรีดังนั้นการมีส.ส.ก็ต้องแลกกับการรับเงื่อนไขอะไรเต็มไปหมดไม่งั้นคุณก็สอบตกไปเรื่อยๆก็สุดแท้แต่ผมไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดแต่ผมเชื่อของผมแบบนี้ผมมีอุดมคติของผมแบบนี้วันนี้แพ้ก็หัวเราะเยาะเย้ยผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อแบบนี้ไงแล้วถามว่าถ้าผมเชื่อแบบนี้แล้ววันนึงมันจะค่อยๆเติบโตไปผมก็ว่าผมไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดนะผมก็อยากเห็นพรรคการเมืองแบบนี้แล้วยิ่งมีหลายๆพรรคยิ่งดีไม่ใช่หรอหรือตกลงเราจะยอมรับความคือผมว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องกล้าฝันก่อนนะถ้าคุณคืออย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสนามการเมืองไทยเป็นอย่างไรใครมันจะไม่รู้คุณจรว่าจะเอาชนะเลือกตั้งชนะยังไงส
ชนะเลือกตั้งเยอะๆ200 300ใครจะไม่รู้ว่าทำยังไงมันก็ต้องมีเครือข่ายในพื้นที่ก็ไปสแกนดูสิครับว่าเขตนี้ใครคะแนนดีไปทำโพลดูสิครับเขตนี้ใครคะแนนดีแล้วก็ดึงเข้ามาอยู่กับเราใช่ไหมฮะแล้วก็มีระบบเครือข่ายกลไกทรัพยากรสนับสนุนเข้าไปชนะเขตทุกคนก็รู้กันหมดแล้วว่ามันทำแบบนี้แต่ใครทำเก่งกว่ากันอันนี้แล้วแต่วิธีการเนี่ยมันไม่ต่างกันถูกไหมฮะแต่สำหรับผมเนี่ยตั้งแต่อนาคตใหม่มาผมไม่เชื่อวิธีนี้ไงถ้าผมเชื่อวิธีนี้ผมไม่ตั้งพรรคครับผมก็ไปอยู่กับพวกคุณเลยครับง่ายกว่า ง่ายกว่าแล้วผมก็ไปสร้างมุ้งเป็นแฟกเตอร์แฟคชั่นหนึ่งในพรรคนั้นก็ง่ายกว่าแต่เพราะว่าผมไม่เชื่อแบบนี้ผมกับธนาธรกับชัยธวัฒน์เนี่ยก็เลยมาเฮ้ยเรามาทำของเราแบบนี้ดีกว่าถูกไหมฮะไม่มีใครบอกว่าถูกผิดนะฝ่ายที่เขาทำแบบเดิมเขาจะบอกไอ้นี่ไร้เดียงสามึงทำไปเถอะไอ้หา20ปีก็ไม่สำเร็จพวกกูก็เคยฝันแบบมึงมาแต่สุดท้ายกูก็รู้ว่ามันทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ผมก็จะลองแบบเนี้ยแล้วประชาชนสนับสนุนวันนี้สนับสนุนน้อยก็อดทนผมก็จะเดินกันอย่างนี้ต่อก็อดทนไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนจะตัดสินใจว่าเราต้องการเห็นพรรคการเมืองแบบไหนในประเทศไทยเราต้องการเห็นพรรคการเมืองแบบไหนเราต้องการเห็นพรรคการเมืองที่มันต้องการทดลองทำการเมืองในลักษณะที่เป็นพื้นที่รวมตัวกันของคนที่คิดอ่านเหมือนกันแล้วเข้ามาลงสมัครส.ส.เพื่อไปเป็นส.ส.เพื่อไปเปลี่ยนแปลงประเทศหรือเราอยากให้มีพรรคการเมืองที่รวมตัวกันเป็นซุ้มส่งคนลงไปและเก็บส.ส.เยอะๆแล้วไปแลกรัฐมนตรีพอแลกรัฐมนตรีเสร็จก็เข้าไปมีอำนาจรัฐดึงทรัพยากรกลับมาเอากลับมาทำทุนการเมืองต่อครั้งหน้าแล้วก็วนอยู่แบบเนี้ยแล้วก็แบ่งเศษเนื้อมาให้ประชาชนนิดหน่อยแล้วก็วนอยู่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆหรือยังไงก็แล้วแต่รสนิยมความคิดแต่ผมเชื่อของผมแบบนี้อาจารย์มองแบบนี้เราเรียกได้ไหมว่าเป็นการเมืองแบบเก่ากับการเมืองแบบใหม่ก็เวลาผมใช้เก่าใหม่คนก็ด่าบอกโอ้มึงยอตัวเองเกินไปมากว่ามึงใหม่คือจริงๆมันจะบอกว่าใหม่มันก็ไม่เชิงนะคุณยอดพักในประเทศไทยเนี่ยแต่อีกอย่างคือใหม่มันก็ไม่ได้ดีเสมอไปใช่ไหมคือใหม่มันก็ต้องมีการเรียนรู้ใหม่มันก็ต้องมีการล้มลุกคลุกคลานในการแบบว่าปรับปรุงให้มันดีขึ้นซึ่งใหม่มันก็คงจะไม่ได้ดีในแบบในครั้งแรกที่เปิดตัวออกมาจริงๆจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าใหม่ไหมนะถ้าเราเทียบสากลโลกนะที่อื่นเขาก็มีพรรคแบบนี้หมดแล้วถูกไหมมีแต่ประเทศไทยนี่แหละที่เป็นพรรคเป็นการเมืองใหม่สำหรับเมืองไทย ใช้คำนี้ได้ไหมสำหรับไทยก็ไม่เชิงนะเพราะเมืองไทยก็มีคนพยายามจะทำแบบนี้แล้วแต่มันล้มไปเช่นเอาเป็นพรรคนอกระบบก่อนนะเพราะเป็นพรรคมวลชนแน่นอนพรรคอุดมการณ์แน่นอนแต่เป็นพรรคนอกระบบก็คือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเพราะมันลงเลือกตั้งไม่ได้นะครับแล้วเขาก็เลือกต่อสู้ด้วยอาวุธแต่พรรคที่เข้ามาอยู่ในระบบลงเลือกตั้งเนี่ยปี18คือพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยพรรคพลังใหม่พรรคแนวร่วมสังคมนิยมเขาก็จะทำแบบเนี้ยหรือเอายุคหลังหน่อยชอบไม่ชอบแล้วแต่เขาพยายามจะทำแบบนี้คือพลังธรรมปีตอนปี30 31จนถึง35เนี่ยเขาพยายามทำแบบนี้นะครับแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไปไม่ไหวเพราะว่าปัจจัยทรัพยากรไม่มีเขาก็เริ่มดึงคุณบุญชูโรจนเสถียรเข้ามาเชิญคุณทักษิณเข้ามาพรรคพลังธรรมตอนนั้นแล้วสุดท้ายก็จบไปถูกมั้ยครับผมก็เชื่อว่าไทยรักไทยตอนแรกๆก็คิดแบบนี้นะเพราะว่าตอนเปิดตัวมาจำได้ไหมมีแต่คนหน้าใหม่ๆเลยแต่แล้วในความเป็นจริงทางการเมืองก็บอกเราว่าถ้าเดินแบบนี้คงจะไม่ได้เป็นรัฐบาลเร็วหรอกนะแต่ถ้าคุณต้องการเป็นรัฐบาลเร็วประเทศนี้ทำไงได้ครับก็ต้องมีส.ส.เยอะๆและอยากมีส.ส.เยอะๆชั่วข้ามคืนชนะเขตเลือกตั้งเยอะๆชั่วข้ามคืนทำไงได้ครับก็ต้องส.ส.เก่าลงถูกไหมอันนี้พูดถึงความเป็นจริงทางการเมืองก็เป็นทางเลือกนะแต่ละคนก็ดาวคนละดวงสร้างดาวคนละดวงไอ้ผมธนาธรพวกนี้ผมสร้างดาวแบบของผมแบบเนี้ยซึ่งก็ได้บ้างล้มเหลวบ้างขึ้นลงบ้างนะแล้วก็ใครจะมาเยาะเย้ยผมก็เฉยๆอย่างตอนลงอบจกันเนี่ยศูนย์ที่นั่งคนก็เยาะเย้ยโอ้ยก็เอาผมก็ไม่เป็นไรผมรอได้เพราะฉะนั้นก็คืออาจารย์คิดว่าคือจะใช้คำว่าการเมืองแบบเก่าการเมืองแบบใหม่มันก็อาจจะเดี๋ยวคนเขาหมั่นไส้เดี๋ยวมันจะใช้ไม่ได้สักทีเดียวแต่ว่าก็คือคนรุ่นใหม่เขาก็อยากจะเห็นอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าครับก็ผมไม่รู้ว่าอาจจะให้คุณจรประเมินแล้วให้ท่านผู้ชมประเมินดูก็ได้เดี๋ยวจังหาว่าผมเข้าข้างตัวเองเกินไปแต่ผมบันทึกเหตุการณ์ตลอดเวลาเนาะตั้งแต่ผมตัดสินใจลาออกแล้วก็ตั้งพรรคอนาคตใหม่จนยุบจนถึงวันนี้ผมก็ตามการเมืองตลอดผมก็สังเกตว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองมันเปลี่ยนจริงๆแล้วถ้าไม่ได้เข้าข้างตัวเองจนเกินไปนะผมก็ว่าการตั้งพรรคอนาคตใหม่มันมีส่วนมันมีส่วนเขย่ารอบนี้จริงๆมันมีส่วนคือพอผมพูดเองก็จะหาว่าเข้าข้างต้องให้คนอื่นช่วยกันประเมินที่ผมคิดว่ามันมีส่วนเขย่าคืออะไรผมเอาง่ายๆก่อนนะ
เราสามารถทำให้แต่ละพรรคต้องมาพูดคล้ายๆเราอ่ะใช่ไหมฮะอภิปรายในสภาเดี๋ยวนี้ก็ต้องลีลาคล้ายๆกันละเริ่มมีสไลด์ข้อมูลคล้ายๆกันละการทำสื่อโซเชียลมีเดียทำคลิปก็ต้องเริ่มทำคล้ายๆกันละนะครับยังมีเรื่องอะไรอีกเรื่องวาระยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยพออนาคตใหม่ชูดปุ๊บคราวนี้เริ่มเกาะกันไปกันหมดสุราเขาก็เริ่มใครจะบอกเคยทำมาก่อนสุดแท้แต่รอบเนี้ยไอ้พวกที่ไปพูดนำขบวนพูดก่อนเนี่ยคือเนี่ยอนาคตใหม่ก้าวไกลสุราความเท่าเทียมทางเพศสมรสเท่าเทียมถูกไหมก็ชื่อสมรสเท่าเทียมเนี่ยผมก็ตามนะถ้าใครจะเคลียร์อื่นก็มาว่ากันนะคำว่าสมรสเท่าเทียมก้าวไกลก็ใช้ไม่ใช่หรอสุราก้าวหน้านี่เขาก็ใช้ไม่ใช่หรอจนพรรคอื่นจะต้องไปเปลี่ยนมาสุราประชาชนถูกไหมก็คือเนี่ยเขาก็คิดคำจนมันติดอ่ะครับใช่ไหมฮะอะไรแบบนี้ก็อย่างน้อยก็คือเขายึดกลุ่มวาระอะไรได้อยู่แล้วผมก็สำหรับผมนะถ้ารัฐบาลสภาชุดหน้านะผ่านกฎหมาย2ฉบับเนี่ยเรื่องสุราแล้วก็เรื่องสมรสเท่าเทียมเนี่ยผมว่านี่ก็คือชัยชนะนี่ชัยชนะมันคืออะไรคือวาระมันสำเร็จแม้คุณยังไม่ได้เป็นเสียงข้างมากเลยแต่คุณสามารถยึดกลุ่มวาระสังคมและรณรงค์กับประชาชนจนเขาเห็นด้วยอ่ะแล้วก็ต้องทำอ่ะผมว่านี่ก็คือความสำเร็จนะโดยที่เรายังไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ผมว่ามันก็เขย่าพอสมควรเขย่าอีกอันนึงเนี่ยผมดีส่วนตัวเนี่ยผมดีใจมากเลยคือผมเห็นคนใหม่ๆมาลงการเมืองเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆคือมันเหมือนตอนเราตั้งอนาคตใหม่มันเป็นแพลตฟอร์มเปิดให้คนได้มาลงเพราะไอ้คนอย่างพวกเรานะเดินไปสมัครพรรคไหนใครเขาจะรับล่ะเดินไปสมัครพรรคไหนเขาบอกคุณลูกใครคุณเคยมาช่วยนักการเมืองเดินตามหิ้วกระเป๋าเดินตามไหมถูกไหมแต่ไอของเราเปิดมาเนี่ยมันใหม่หมดซึ่งผมก็เชื่อว่าพรรคอื่นก็อยากทำแต่เขามีข้อจำกัดของเขาเพราะเขาอยู่มานานเขาก็มีส.ส.อาวุโสเต็มไปหมดเคลียร์กันยากว่างั้นเถอะไอของผมมันเปิดใหม่ไงพอเปิดใหม่เสร็จแล้วผมก็ไม่รีบด้วยผมไม่คิดว่าผมต้องมีส.ส.เร็วเยอะด้วยในเวลาอันสั้นดังนั้นผมก็เปิดเอาหน้าใหม่มาหมดเลยเข้ามาใหม่หมดเลยเต็มไปหมดมันก็เกิดกลุ่มข้อนขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยมันสามารถเข้ามาเป็นนักการเมืองได้นะเว้ยโดยไม่ต้องรอคิวโดยไม่ต้องไปหิ้วกระเป๋าตามใครโดยไม่ต้องอยู่ในครอบครัวแต่นี่นามสกุลเป็นนักการเมืองก็เปิดตรงนี้ขึ้นมามากขึ้นโอเคล่ะมีหลุดรอดออกไปเป็นงูเห่าเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็มันเวลามันทำอะไรมันก็จะต้องมีเออร์เรอร์อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีประโยชน์แล้วจนมาถึงวันเนี้ยผมก็ส่องเข้าไปดูในก้าวไกลเมื่อวานอาทิตย์เขาไปเปิดตัวผู้สมัครส.ส.กรุงเทพ33คนผมเห็นนี่มันใหม่หมดเลยคือมันใช้ชีวิตปกติอะแล้วก็เอ้ยวันนี้เห็นพรรคนี้ขึ้นมาก็อยากลงเข้ามาสมัครเสนอตัวคัดส่งลงคือต่างบ้านอื่นเมืองอื่นการเมืองมันเป็นแบบเนี้ยแล้วบ้านอื่นเมืองอื่นการเมืองนี่คือเขาไม่ได้เป็นส.ส.จนตายอะคุณจอลองไปดูน้อยมากนะน้อยมากในยุโรปเนี่ยน้อยมากที่คนคนนึงจะเป็นส.ส.แล้วเป็นอีกเต็มที่เป็น2ที3ทีโอเคก็คงมีอยู่บ้างแต่มันไม่ใช่สัดส่วนมันน้อยกว่ากันเยอะมันไม่ใช่ที่จะต้องอยู่และเป็นไปเรื่อยๆตายคาเก้าอี้โอ้โห11สมัย10สมัยอย่างอะไรแบบนี้ผมรู้สึกมันเป็นการเปิดมากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าเสียดายสำหรับผมคือมันมีการไปแก้ระบบเลือกตั้งรอบเนี่ยยอมรับตรงไปตรงมาอนาคตใหม่ได้ประโยชน์มากจากระบบเลือกตั้งแบบ62เพราะเราไม่มีคะแนนในเขตไหนเขตหนึ่งที่เยอะจนชนะในเขตแต่เรามีเขตละ15,000มันเป็นพักเชิงประเด็นอะมันไม่ใช่พักที่ยึดพื้นที่ตามเขตถูกไหมดังนั้นเนี่ยระบบ62มันเป็นใจมากก็ยอมรับตรงไปตรงมาผมตั้งพักอนาคตใหม่ด้วยกันมาเนี่ยผมก็เห็นตรงนี้แหละว่าไอ้เนี่ยจะทำให้ผมมีส.ส.ได้แม้ผมจะเป็นโอกาสเป็นโอกาสแม้ผมจะไม่เคยมีผู้สมัครที่เป็นส.ส.มาก่อนไม่มีเครือข่ายพื้นที่แต่ระบบเลือกตั้งแบบ62นี่แหละเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เรามีส.ส.เพิ่มได้นะโดยที่ไม่จำเป็นต้องกลับไปยึดระบบอุปถัมภ์แบบเดิมนะฮะทีนี้มันก็เห็นชัดอะก็ทะยานมา80กว่าที่นะแล้วพอรอบนี้เปลี่ยนกติกาสำหรับผมเนี่ยคือผมไม่ได้สนใจหรอกนะว่าจะทำให้พรรคก้าวไกลได้น้อยลงพรรคก้าวไกลเขาเป็นพรรคในระบบเขาก็ต้องไปปรับวิทยายุทธ์ของเขาเองว่าระบบมันเปลี่ยนแล้วเป็น400 100บัตร2ใบคุณก็ไปคิดอ่านกันเองว่าคุณจะทำยังไงภายใต้กติกาแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายคือกติกาแบบ400 100แบบ66เนี่ยมันปิดประตูสำหรับคนหน้าใหม่ๆที่จะเข้าการเมืองหลายคนบอกคิดง่ายๆสิคุณก็จะไปสนใจอะไรเล่าก็คุณก็ส่งนุ่งดิถ้าประชาชนไม่เลือกก็แสดงประชาชนไม่ไว้ใจคือเวลาพูดเนี่ย
ถ้าเป็นคนกองเชียร์ทั่วไปผมก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าคุณเป็นนักวิชาการปัญญาชนพอสมควรนะแล้วคุณพยายามซิมพลิฟายทุกประเด็นให้ง่ายที่สุดด้วยการไปตอบว่าก็ส่งมาสิใครห้ามอ่ะแต่ประชาชนไม่เลือกก็แสดงประชาชนไม่รักคุณก็ไปรอรอบหน้าอย่าซิมพลิฟายคำถามแบบนี้นะถ้าคุณเป็นนักวิชาการปัญญาชนแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็เรารู้สึกแบบเนี้ยเป็นกองเชียร์แล้วก็ต้องเชียร์แบบนั้นแต่ถ้าเป็นปัญญาชนแล้วคุณวินิจฉัยปัญหานี้ด้วยการบอกว่าก็มึงควายเองมึงแพ้เองอ่ะมึงอย่ามาตีโพยตีพายมึงก็ยอมแพ้ไปสิเฮ้ยผมว่าไม่ใช่นะไม่งั้นเขาจะมีระบบเลือกตั้งออกแบบหลากหลายมาทำไมเขามีการออกระบบสถาบันการเมืองมาทำไมเขาออกสเปคของรัฐธรรมนูญทำไมเพราะการออกแบบรัฐธรรมนูญออกแบบสถาบันการเมืองการออกแบบระบบเลือกตั้งมันส่งผลต่อการว่าคุณจะสร้างภูมิทัศน์การเมืองของประเทศคุณอย่างไรผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาระบบแบบสัดส่วนแบบ MMP ของเยอรมนีมาใช้เนี่ยนะครับคุณก็จะได้พรรคที่มันเป็นตัวแทนของความหลากหลายเยอะขึ้นเพราะเขาไม่ชนะในเขตเลือกตั้งแต่คะแนนนั้นมันไม่ทิ้งน้ำสมมุติผมยกตัวอย่างพรรค A มี 20,000 ทุกเขตแหละ400เขตแต่ไม่ชนะสักเขตไอ้นี่8ล้านนะทิ้งน้ำเหรอ8ล้านคนที่เลือกนี่ทิ้งน้ำเหรอถูกไหมฮะประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเคยมีครั้งหนึ่งมั้งที่คะแนนรวมประชาธิปัตย์เขาจ่อคอหอยเพื่อไทยนะแต่จำนวนซีทที่เขาได้น้อยกว่าเยอะเลยถูกไหมก็คือคะแนนแบบเขตมันวินเนอร์เทคออลมันทำให้คนที่เฉือน200แต้มได้เป็นส.ส.ไอ้คนแพ้200แต้มทิ้งน้ำเลยถูกไหมแล้วพอเป็นแบบเนี้ยผลลัพธ์คืออะไรคุณก็ต้องไปรบกันในสนามเขตเลือกตั้งแล้วเขตเลือกตั้งคืออะไรคุณก็ต้องเข้าสู่กลไกระบบอุปถัมภ์ระบบเครือข่ายทรัพยากรต่างๆในพื้นที่นะครับแล้วถามว่าเด็กรุ่นใหม่ๆที่เขาจะลงการเมืองเนี่ยวันนี้ถ้าเขามาลงเขตเนี่ยเขาจะชนะไหมยากยากยากมากทีนี้พอยากคนก็จะบอกว่าอ้าวก็มึงงี่เง่าเองนี่ไม่มีปัญญาชนะคำถามผมคือการชนะต้องทำอะไรมีทรัพยากรใครก็รู้ว่าชนะเขตเลือกตั้งทำไงแต่ทำเก่งไม่เก่งอีกเรื่องนะแต่ทุกคนรู้แหละว่าต้องมีแกนต้องมีน้ำมันรถหน่อยมีเงินให้แกนหน่อยให้หัวคะแนนช่วยเดินหน่อยมีเงินติดป้ายหน่อยมีอะไรนะทีมงานช่วยกันเดินหน่อยเต็มไปหมดพี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือต้องพร้อมมีทรัพยากรเข้าไปช่วยหน่อยคำถามของผมคือแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆที่เขาลงการเมืองที่บ้านเขาไม่มีตังค์อ่ะแล้วเขาจะทำไงอันนี้เนี่ยบรรดาคนที่วิพากษ์วิจารณ์ผมเนี่ยตอบผมหน่อยแล้วเด็กรุ่นพวกนี้เขาอยากลงการเมืองให้เขาทำไงผมบอกอ้าวก็ไปเก็บตังก่อนพอไปเก็บตังก่อนเขาไม่มีไฟแล้วครับเขาเริ่มทำมาหากินเขาบอกเฮ้ยกูไม่เป็นแล้วเฮียกูไปเสียภาษีให้มึงไม่งานบริจาคให้มึงพอถูกไหมแต่ถ้าเข้ามาปุ๊บคืออะไรไม่มีตังไม่มีตังก็เนี่ยก็สู้แบบไอ้น้องๆในพรรคก้าวไกลที่มันสู้เนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งรถมาไม่มีป้ายติดเลยป้ายหาเสียงน้อยมากโล่งครับโล่งเห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นสีอื่นฮะก็ปัญหาคือเขาไม่มีตังค์ไงครับครับเขาไม่มีตังค์เขาถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่มีตังค์ผมบอกคุณก็ต้องช่วยกันสิช่วยกันคืออะไรฮะก็ยังไงฮะสุดท้ายแต่ละพักใส่กันเข้าไปแล้วไงคุณใส่เข้าไป 3,000 2,000 1,000 แล้ววันนึงคุณหวังอะไรคุณหวังเป็นอำนาจรัฐแล้วคุณเพื่อเอาทรัพยากรมาอีกใช่ไหมผมบอกว่าถ้ากลับไปเป็นระบบแบบสัดส่วนเนี่ยมันเปิดโอกาสแล้วผมก็เชื่อว่าพรรคใหญ่ๆก็ยังชนะเหมือนเดิมแหละแต่เขาจะปรับพฤติกรรมคุณจอนคือเขาจะเลิกส่งคนเดิมๆลงไงเขาจะกล้าเอาเด็กใหม่ๆเข้าผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่มีเป็นแฟนทุกพรรคนั่นแหละแต่มันเปิดประตูให้เด็กรุ่นใหม่เข้าไปทำงานในพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐถูกไหมไม่งั้นเนี่ยเขาก็ไม่รีคูดให้คุณลงอ่ะเพราะคุณเป็นใครวะคุณจะมาชนะในเขตแต่ถ้าเป็นระบบไอ้ MMP แบบเยอรมันเนี่ยเขาจะส่งคุณมาเต็มเลยมีโอกาสเข้ามาแชร์อำนาจอยู่ในพรรคทุกพรรคนะไม่จำเพาะเจาะจงพรรคก้าวไกลนะมันแล้วคราวนี้มันอะไรองค์ประกอบนักการเมืองมันเปลี่ยนมันมีหน้าใหม่ขึ้นดีบ้างไม่ดีบ้างก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าแต่มันเปลี่ยนผมเชื่อว่าถ้ามันเปลี่ยนคอมโพสิชันเปลี่ยนหน้าตาของนักการเมืองสัก3ครั้งติดกันนะโอ้โหการเมืองไทยมันจะพลิกไปอีกแบบนึงคืออันนี้คือมองหมายว่าคือเหมือนอาจารย์มองในภาพรวมว่าคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะก้าวไกลนะคือหมายว่าถ้าเป็นพรรคอื่นด้วยเหมือนกันไม่ได้ไปยึดติดอยู่กับวิธีแบบเดิมแล้วก็ต้องเป็นแบบมีบ้านนั้นบ้านนี้ประจำแบบพื้นที่นั้นพื้นที่นี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่งั้นมันก็จะวนอยู่แค่นั้นก็คุณจอนวนอยู่กับนามสกุลเดิมๆด้วยยกตัวอย่างผมว่าพูดชื่อพรรคก็ได้อันนี้ไม่เสียหายผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยก็อยากจะเปลี่ยนเอาเด็กใหม่ๆเข้าเพราะเขามีทีม
ทีมอะไรนะ change maker เขามีทีมเนี่ยผมก็รู้จักหลายคนเพื่อนพ้องน้องพี่กันที่เขาไปทำกันแล้วก็น้องๆหลายคนก็เคยเห็นหน้าค่าตากันมาเข้าไปอยู่ในนั้นผมเชื่อว่าคนเหล่านี้มีศักยภาพเต็มไปหมดแล้วเขาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยคือคนรุ่นใหม่มันไม่ใช่เท่ากับก้าวไกลอ่ะคนรุ่นใหม่ก็อยู่เพื่อไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐก็มีหมดนะดังนั้นคนรุ่นใหม่กลุ่มเนี้ยเขาเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะคำถามคือเขาจะได้ลงไหมส.ส.เขาจะได้ลงกี่เขตกี่เปอร์เซ็นต์หรือยังไงเขาต้องทำงานเป็นเบื้องหลังไปเรื่อยๆรอให้ท่านเกษียณอายุกันก่อนแล้วเวลาท่านที่เป็นส.ส.เขตเกษียณอายุเขาก็เอาลูกเขาอีกไงคนนามสกุลเดียวกันมาอยู่ดีมาอีกไงครับถูกไหมแต่ถ้าเปลี่ยนระบบเลือกตั้งเนี่ยโอ้โหน้องๆอยู่ใน change maker ผมมันลงได้หมดอ่ะแล้วมันก็จะเปลี่ยนไงคือผมไม่ได้หมายความนักการเมืองเดิมไม่ดีนะคือมันมีคุณสมบัติมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยต่างตามการเวลาของเขาด้วยแต่ว่าคุณต้องการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทางการเมืองไทยใหม่ไหมอ่ะนะหรือจะเอาแบบเดิมไปเรื่อยๆอาจารย์คิดว่าโอกาสในความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นจากช่วงตั้งแต่หลัง57เป็นต้นมามองจนถึงวินาทีนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าคือถามตรงๆเลยละกันครับว่าอาจารย์เองยังมีความหวังขนาดไหนอาจารย์เครียดอาจารย์ท้อไหมอย่างตอนปี63นี่ก็มีคนออกมาเยอะประชาชนก็ออกมามีส่วนร่วมกับการแสดงออกในพื้นที่สาธารณะกันเยอะมากๆเลย64มาจนถึง65ก็อาจจะมีการเหมือนปริมาณอาจจะดรอปลงไปด้วยความเสียงดังอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ได้ดังเหมือนตอนปี63ด้วยอะไรเงี้ยแต่โลกหลายๆคนก็มีอาการแบบเหมือนอาจจะท้อไปด้วยแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหแบบเหมือนมันก็ไม่ไปสักทีหรือว่าแบบว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นจริงๆหรออะไรเงี้ยจากมุมมองของอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างครับผมว่ามันต้องมี2อันนะ1คือความคิดความเชื่อกับอันที่2คือความหวังครับนะผมเชื่อว่าคนที่คิดที่เชื่อแบบนี้ไปแล้วเนี่ยคงไม่เปลี่ยนความคิดความเชื่อหรอกมันไปแล้วไปเลยแล้วเผื่อจะไปไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับความคิดความเชื่อเนี่ยมันคงไม่เปลี่ยนแต่ความหวังเนี่ยมันจะขึ้นลงตลอดตามภาวะวิสัยตามสภาพการนะครับว่าช่วงนี้กระแสสูงกระแสต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันต้องเติมเนี่ยคือเติมความหวังนะครับเวลากระแสสูงทุกคนมีความหวังหมดว่าจะชนะแล้ววันพรุ่งนี้นะครับแต่พอกระแสต่ำทุกคนก็บอกเฮ้ยก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็กลับไปประกอบอาชีพก่อนเราก็ไปเรียนหนังสือก่อนนะฮะตอนนี้มันยังไม่ได้นะครับแต่ถ้ากระแสมันกลับมาอีกความหวังก็จะขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นในความเห็นผมเนี่ยตรึงความคิดความเชื่อเอาไว้ให้มั่น อย่าไปถึงขนาดที่พอไม่มีหวังปุ๊บไปเรื่อยๆแล้วมันมาทำลายความคิดความเชื่อเราว่าสิ่งที่เราคิดเราเชื่อนั้นมันผิดถ้าเราคิดเราเชื่อยังเป็นแบบเดิมอยู่นะเดี๋ยวความหวังมันจะเติมกลับมาได้เรื่อยๆตามจังหวะแต่ถ้าเราบอกเราไม่มีหวังไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันกัดกินตัวเราไปเรื่อยๆจนมันบอกเฮ้ยหรือว่าที่กูเชื่อผิดวะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะดังนั้นตรึงจุดนี้ไว้ให้ได้ตลอดแล้วเติมความหวังตลอดซึ่งผมในกับคุณธนาธรและเพื่อนๆหลายคนพอลงสนามรอบนี้แล้วเนี่ยเราก็ยืนยันว่าเราต้องเติมความหวังตรงนี้ต่อนะครับแน่นอนบางจังหวะมันอย่างตอนนี้มันเข้าสู่เกมการเลือกตั้งสนามการเลือกตั้งโฟกัสทุกอย่างมันก็จะไปอยู่ที่นั่นถูกไหมแต่ถ้าวันดีคืนดีสว.ออกฤทธิ์สกัดพรรคอันดับหนึ่งไม่ให้เป็นรัฐบาลไม่ให้เขาตั้งรัฐบาลเนี่ยผมว่าคนคงไม่ยอมมั้งมันก็จะออกมาอีกถูกไหมเพราะความคิดความเชื่อมันยังมีอยู่เหมือนเดิมไงว่าเฮ้ยคุณจะสืบทอดอำนาจกันอย่างนี้ต่อไปหรอวะคุณจะอยู่กับรัฐธรรมนูญแบบนี้ต่อไปหรอวะถูกไหมคนมันก็จะออกมาอีกนะแต่ถ้าเราบอกมันไปเรื่อยๆนะยังไงเราก็แพ้อยู่ไปเถอะเอ้ยหรือว่าเราคิดอย่างนี้เราโง่เองวะไปอยู่กับมันดีกว่ามั้งอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะนั้นต้องช่วยกันหล่อเลี้ยงความหวังนะครับหล่อเลี้ยงความหวังอย่าทำคือผมเชื่อว่าพยายามมองให้มันเป็นระยะยาวเหมือนตอนผมตั้งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยผมชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ลาออกจากงานมาเต็มเลยผมก็ขอชีวิตเขา16ปีขั้นต่ำ4การเลือกตั้งนะครับแต่บังเอิญพรรคมันโดนยุบไปซะก่อน อยู่ได้ปีเดียวแต่น้องๆเขาก็เดินหน้ากันต่อคือเราก็รู้ว่าเราต้องใช้เวลานะครับแล้วพยายามคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระยะยาวระบบประชาธิปไตยแบบผู้แทนแบบรัฐสภามันต้องมีการเลือกตั้งมันไม่มีไม่ได้รัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้งปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่การเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างนะมันเป็นส่วนประกอบสำคัญมันเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่นะครับแต่เราไม่สามารถใช้การเลือกตั้งเดียวในการเปลี่ยนได้หมดหรอกนะมัน
ก็ที่ผ่านมาเราก็เห็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยใช้การเลือกตั้งแล้วก็เปลี่ยนใหญ่นะแต่แล้วก็โดนโต้กลับต่างประเทศก็เป็นแบบนี้ดังนั้นมันต้องมีขบวนการข้างนอกด้วยความคิดในภาคประชาสังคมภาคประชาชนด้วยสนับสนุนกันมีคนรุ่นใหม่เติมขึ้นเรื่อยๆแต่พรรคการเมืองที่ลงสนามเลือกตั้งเข้าไปเป็นส.ส.เป็นผู้แทนคุณรับภารกิจส่วนหนึ่งของขบวนทั้งหมดเพราะคุณเป็นคนที่เข้าไปมีอำนาจรัฐนะแล้วมันก็จะช่วยกันยันอยู่แบบเนี้ยนะผมยกตัวอย่างคุณจรที่ชิลีเนี่ยหลังผมชอบไปดูอเมริกาใต้เยอะที่ชิลีเนี่ยคือเขาสู้กันมานานเนาะแล้วจนไอ้เผด็จการปิโนเช่มันยึดอำนาจแล้วมันก็อยู่ยาวจนวันนึงมันลงจากตำแหน่งพอมันลงจากตำแหน่งเนี่ยมันทำรัฐธรรมนูญเชื้อชั่วไม่ยอมตายไว้อันหนึ่งเป็นระบอบมันอะคือมันบอกลงนะแต่ห้ามเล่นงานมันนะตอนนี้เราโทษเหมาเข่งหมดแล้วมันก็มีรัฐธรรมนูญของมันทีนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็อยู่มาเรื่อยๆแก้ได้ทีละนิดทีละหน่อยอยู่มาเรื่อยๆก็เข้าสู่ระบบปกติมีการเลือกตั้งแต่จนแล้วจนรอดก็เปลี่ยนรัฐธรรมนูญไม่ได้2010มีการชุมนุมใหญ่โดนปราบนะ2019มีชุมนุมใหญ่อีกรอบหนึ่งแล้วเรื่องชนวนเล็กๆนะฮะเรื่องขึ้นค่ารถไฟเด็กนักเรียนนักศึกษาออกมาประท้วงเต็มเลยแล้วก็บานปลายไปใหญ่โตจนประธานาธิบดีมันโดนกดดันอยู่ไม่ได้ไงก็อ้าวอันนี้ประชามติแล้วกันประชามติว่าจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ไหมไอ้พวกเยาวชนคนออกมาชุมนุมทั่วประเทศหมดอ้าวในเมื่อมีคูหาแล้วพวกเราเข้าคูหาโหวตyes กับการทำรัฐธรรมนูญใหม่ชนะถล่มทลายนะพอชนะถล่มทลายปุ๊บอ่ะออกไปกดดันชุมนุมกันต่อประธานาธิบดีก็บอกโอเคผมไม่อยู่ละผมสมัยนี้จบละเดี๋ยวก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอ้าวเลือกตั้งประธานาธิบดีอยู่นอกสภาปึ๊บมากาอีกคนนึงกาไอ้หนุ่มชื่อกาเบียนบอริชซึ่งเป็นแกนนำชุมนุมตอนปี2010ขึ้นเป็นประธานาธิบดีอย่างเนี้ยแล้วถึงเวลาอ่ะกดดันต่อต้องทำรัฐธรรมนูญสิต้องเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญมวลชนข้างนอกก็แห่กันไปกาจนได้สสรหน้าใหม่หมดเลยไม่ใช่นักการเมืองอ่ะเป็นพวกหน้าใหม่ประธานสภาร่างเป็นคนชนเผ่าด้วยสุภาพสตรีอ้าวก็ร่างกันเสร็จอ่ะกดดันกันต่อพอร่างเสร็จปุ๊บเอามาทำประชามติอ้าวรอบนี้แพ้แสดงให้เห็นว่านอกกันในสภาเนี่ยมันคือนอกสภามันเป็นมวลชนในการกดดันแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีการเรียกเข้าคูหามันโอกาสในการแสดงเข้าหัวมันต้องไปกาพร้อมกันเพราะในท้ายสุดคุณออกมาเป็นแสนถูกไหมแต่มันจะจบไงอ่ะมันก็มี2แบบ1จบแบบสมัยโบราณก็คือสมัยศตวรรษ19 20ก็บุกไปยึดนั่นยึดนี่เป็นปฏิวัติประชาชนกับอีกแบบนึงคือก็ถ้ากดดันกดดันจนเขาให้หย่อนบัตรแล้วคุณไปหย่อนบัตรโดยพร้อมเพียงกันเนี่ยอย่างเนี้ยใช่ไหมแล้วพอหย่อนบัตรเสร็จเราก็ไม่ได้เป็นลูกน้องนักการเมืองนะถ้านักการเมืองทำไม่ดีก็กดดันต่ออย่างกาเบียนบอริชตอนนี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ละนะโดนหนักมากโดนหนักมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกเนี่ยมันต้องเป็นแบบเนี้ยคือมวลชนข้างนอกเป็นคนนำประเด็นถูกไหมครับกดดันนะครับแล้วเราก็ต้องมีตัวแทนของเราเข้าไปอยู่ในระบบสถาบันการเมืองแล้วถ้าไม่ให้ไอ้พวกเนี้ยจากผู้แทนราษฎรกลายไปเป็นมหาอำมาตย์คนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องไปเตะตูดมันทุกวันสิครับเฮ้ยที่คุยกันไว้ทำสิโว้ยเดินเดินเดินอ่ะทีนี้ถ้ามันไม่เดินแล้วก็เตะมันไม่ให้มันเป็นมหาอำมาตย์นะครับแต่ถ้ามันเดินแล้วมันพังอ่ะข้างนอกก็เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กหนุนเสริมให้เนี่ยผมรู้สึกมันต้องไปสองค่ะผมไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในสังคมใดทำได้ผ่านการเลือกตั้งอย่างเดียวนะฮะมันอาจจะทำได้นิดนึงแล้วเดี๋ยวก็โดนอีกมันต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นผมเลยชวนคิดว่าเราต้องมองให้การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งนะฮะมันเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่แต่มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมไม่ได้บอกว่าห้ามมีการเลือกตั้งนะมีแต่มีแล้วเนี่ยต้องใช้มันในฐานะมันเป็นเครื่องมือใช้มันเป็นเครื่องมือในการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่นะครับขอกลับมาที่ประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาทำเป็นโค้ดเป็นมีมด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มีการแชร์กันเยอะพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวจะได้ต่อเนื่องเข้าอีกหนึ่งคำถามด้วยก็คือประเด็นที่คุณอภิสิทธิ์นะครับเพิ่งให้สัมภาษณ์กับทางมติชนแล้วก็พูดถึงความคล้ายคลึงกันของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคก้าวไกลในความเป็นสถาบันพรรคการเมืองอาจารย์คิดว่าอย่างไรบ้างครับ
จริงๆคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้พูดคนแรกเนาะผมนี่ก็เป็นแฟนโซเชียลมีเดียนะทุกวันก่อนนอนผมต้องตามอ่าน1ชั่วโมง2ชั่วโมงโดยเฉพาะคนที่ด่าเนี่ย ผมต้องตามหาคนด่าผมทุกครั้งจนจะได้รู้ว่ามีใครด่าแล้วด่าว่าอะไรนั้นก็มีดังนั้นก็มีคนพูดมาตลอดว่าอนาคตใหม่วันก่อนก้าวไกลวันเนี้ยเฮ้ยชักมันชักจะเหมือนประชาธิปัตย์ขึ้นมาเรื่อยๆนะมีคนพูดมาโดยตลอดคุณอภิสิทธิ์นี่ไม่ใช่คนแรกนะครับผมครับแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวผมด้วยไปอยู่ในสภามา10เดือน28วันแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่ก้าวไกลเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าคนก็พูดกันเยอะในสภาว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกันเลยวิธีการทำงานคือมันเขาเรียกอะไรตั้งอกตั้งใจกับงานสภามากเข้าประชุมอภิปรายคือไม่ปล่อยอะไรอ่ะคือถ้าเราลองดูพรรคการเมืองที่ชอบทำงานสภามากๆเนี่ยคือประชาธิปัตย์แล้วบังเอิญก้าวไกลเนี่ยเขามาเป็นฝ่ายค้านรอบนี้นี่เขาก็ต้องทำงานสภาเป็นหลักแล้วเขาก็ฉายผลงานดังนั้นคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่พูดคนแรกเรื่องนี้นะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดเนี่ยผมก็ไปตามกดฟังเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้พูดว่าเหมือนพรรคในลักษณะเหมือนหมดนะแต่เขากำลังพูดในประเด็นเดียวเท่านั้นว่าก้าวไกลดูถ้าจะกลายเป็นพรรคที่เป็นสถาบันจริงๆที่ไม่ใช่ผูกติดกับตัวคนคือมันเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆอ่ะเขาไม่ได้พูดถึงเฉดอุดมการณ์ความคิดนะเขาพูดถึงความเป็นสถาบันการเมืองนะครับซึ่งถ้ามีประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองได้ก้าวไกลเป็นได้หรือในอนาคตพรรคอื่นๆเป็นเพื่อไทยเป็นด้วยผมว่าเป็นประโยชน์ต่อการเมืองไทยมากอ่ะมันไม่ใช่พรรคที่ตัดหัวขาดปุ๊บแล้วพรรคนั้นตายตัดหัวหน้าพรรคทีเดียวปุ๊บตายตัดเจ้าของพรรคทีเดียวปุ๊บตายอ่ะแต่พรรคมันต้องเติบโตอ่ะผมฝันนะไม่รู้วันนึงก้าวไกลเขาจะทำได้ไหมผมฝันอยากเห็นพรรคก้าวไกลเขามีการแข่งขันกันภายในโอเคคุณเพิ่งเริ่มตั้งยังไม่พร้อมแต่ในอนาคตเนี่ยเวลาฮิลลารีคลินตันนะครับกับเบอร์นีแซนเดอร์ซัดกันเนี่ยซัดกันหนักนะครับแล้วพอฮิลลารีคลินตันเขาชนะเบอร์นีแซนเดอร์ก็เข้าไปช่วยหาเสียงถูกไหมเวลาพรรคการเมืองในประเทศอังกฤษเขาก็จะเปลี่ยนแคนดิเดตเขาเปลี่ยนหัวหน้าเขาไปเรื่อยๆถูกไหมครับด้วยการให้คนข้างในสนับสนุนเลือกคือพรรคที่ไหนในโลกก็จะเป็นแบบนี้หมดถูกไหมดังนั้นถ้าวันหนึ่งก้าวไกลเขาเติบโตไปได้เรื่อยๆเขาเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเขามีบุคลากรเข้ามามากขึ้นทิศทางแบบนี้มันเป็นทิศทางที่ดีคือมันทำให้พรรคมันไม่ติดกับคนพรรคมันเป็นอีกคนหนึ่งส่วนสมาชิกเนี่ยเข้าไปทำงานเพื่อขับเคลื่อนพรรคให้เดินต่อไปให้ได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าที่คุณอภิสิทธิ์พูดมาเขาไม่ได้หมายความว่าก้าวไกลกับไทยรัฐคืออุดมคติอุดมการเหมือนกันแต่เขาพูดว่าเฮ้ยมันในลักษณะมันเริ่มเซตตัวเป็นสถาบันการเมืองเหมือนที่ประชาธิปัตย์เขาเป็นนะครับอันนี้ก็เลยต่อเนื่องมาถึงประเด็นที่โอ้ยวันนั้นคุณปาล์มนี่งอนมากนะฮะคุณปาล์มนี่คืองอนแบบสุดๆถ้าเกิดว่าบิวก็จำได้นะวันนั้นเนี่ยเราก็กำลังแบบว่าโอ้โหกำลังแบบนู่นนั่นนี่อะไรกันอยู่แล้วรู้สึกวันนั้นจะสัมภาษณ์คุณหมิวซึ่งก็เป็นผู้ที่ลงสมัครของทางก้าวไกลด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคุณหมิวก็มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแล้วระหว่างนั้นคุณหมิวกำลังตอบคำถามอะไรประมาณนึงของเราอยู่แหละแล้วอยู่ดีๆบนจอเนี่ยคุณผู้ชมของเราเนี่ยแหละครับนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาว่าเออเขาดีกันแล้วนะเออพอว่าดีกันแล้วเนี่ยผมกับคุณปาล์มสบตากันแป๊บเดียวแล้วก็รีบเช็คในโซเชียลแล้วก็เป็นภาพว่าแบบดีกันแล้วเรียบร้อยมีการออกข่าวมาเรียบร้อยว่าเขาดีกันเรียบร้อยแล้วโอ้ยวันนั้นคุณปานไม่แบบรออีกหน่อยก็ไม่ได้อยากจะเมาส์อยากจะแซวกันสักหน่อยนะครับอันนี้เลยก็เลยอยากจะเชื่อมต่อมาถึงประเด็นที่เกิดเป็นจะใช้ว่าเป็นดราม่าได้ไหมหรือว่าเป็นเหตุการณ์เนอะที่หลายคนก็ตกใจกันถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ติดตามพรรคก้าวไกลเนี่ยก็จะเห็นโพสต์ของอาจารย์เองใช่ไหมครับแล้วก็โพสต์ของคุณพิธาเองด้วยที่ออกมาแล้วพอเมื่อกี้พูดถึงความเป็นสถาบันพรรคการเมืองเนี่ยก็เลยแค่มีความรู้สึกว่าการที่อาจารย์โพสต์ในวันนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันนะว่าคือแบบคุยกันแล้วอะไรยังไงบ้างแต่คือแบบว่าตอนที่แสดงความเห็นออกไปก็พร้อมมองความเป็นสถาบันพรรคการเมืองด้วยหรือเปล่าครับว่าแบบเรามองภาพก้าวไกลเป็นภาพรวมไม่ได้มองถึงแบบว่าหัวหน้าพรรคว่าอย่างไรหรืออะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคือผมเรียนคุณจอมนี่ผมเนี่ยถอนออกมาเพราะผมด้วยคือโอเคกฎหมายเนี่ยมันบังคับให้ผมต้องไม่ยุ่งอยู่แล้วแน่นอนแต่คนก็จะไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าผมเนี่ยน่าจะไม่ไปยุ่งนะครับก็ดังนั้นเนี่ยเพื่อความสบายใจเนี่ยผมก็เลยประกาศในที่สาธารณะว่าเฮ้ยจริงๆนะผมไม่ได้เกี่ยวนะแต่ผมก็รู้ว่าคนยากที่จะเชื่อนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีเนี่ย
การที่ผมถอยออกไปแล้วผมมองจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยข้อสังเกตอะไรเนี่ยมันจะรอบด้านมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราถูกดึงให้ไปอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยเวลามันมองไม่กว้างนะมันจะมองเหมือนเฮ้ยเราจะต้องยังไงการมองข้างนอกมันได้มุมมากกว่านะครับแล้วก็เวลาผมออกมาเขียนเนี่ยผมก็จะเขียนลักษณะคือด้วยความหวังดีนะหวังดีต่อพรรคก้าวไกลว่าเขาจะแก้ยังไงนะครับโอเคละผมคนก็มาท้วงผมหลายคนน่ะบอกว่าเออแล้วทำไมผมไม่คุยกันข้างในทำไมผมต้องเขียนไอ้ผมก็คิดว่าวัฒนธรรมไม่รู้วัฒนธรรมการเมืองต่างประเทศหรือเปล่าก็คือมันเวลามันวิจารณ์พรรคกันเนี่ยเขาก็วิจารณ์กันเป็นออกอากาศนะคือเหมือนว่าต้องวิจารณ์ในที่แจ้งว่างั้นดีกว่าต้องให้ทุกคนได้รับทราบทั่วกันแต่ว่าเพราะอะไรเพราะว่าสมมุติเขาบอกให้ผมไปพูดข้างในนะปัญหาคือสมาชิกพรรคทั่วประเทศจะรู้ได้ไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะพูดให้ทุกคนรู้พร้อมกันวิธีรู้พร้อมกันคือที่พับลิกถูกไหมแล้วก็มันเป็นธรรมเนียมที่อื่นวัฒนธรรมการเมืองเขาก็วิจารณ์กันแบบนี้แหละผมก็เลยรู้สึกอ่ะโอเคเอาล่ะแต่ผมอาจจะคือเขาเรียกอะไรเอ็มพาธีน้อยไปหน่อยคือเห็นไม่มีความคิดเห็นอกเห็นใจเพื่อนกันมาหรือที่เขากำลังทำอะไรกันเนี่ยเพราะว่าด้านหนึ่งผมก็ไม่รู้เพราะผมออกมาแล้วนะฮะในมุมของเขาของทั้งพรรคเนี่ยเขาก็ทำงานหนักไอ้ผมนี่นั่งอยู่ที่เขียนได้แล้วก็เขียนได้ใช่ไหมก็คือเอาง่ายๆคือโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วอ่ะก็ต้องถอยออกมาใช่ไหมในขณะเดียวกันคนที่เขาทำอยู่ข้างในก็บอกเขาก็สามารถคิดได้ไงก็แฟร์ด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรจริงผมก็แค่นั่งพิมพ์ถูกไหมนั่งคิดแล้วก็พิมพ์แต่คนข้างในเขาทำงานกันหนักซึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาทำอะไรบ้างใช่ไหมดังนั้นก็ผมว่าแฟร์ทั้งคนที่ทำงานอยู่แล้วก็ตัวผมที่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์ทีนี้เนี่ยผมเนี่ยตอนนั้นตั้งใจที่จะเว้นระยะจริงๆเพราะว่าผมอยากตามที่ผมเขียนไปเลยอ่ะก็คือผู้นำพรรคชุดเนี่ยเขากำลังทำอะไรของเขาอยู่เขามีอำนาจเต็มในการบริหารเขากำลังแสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วถ้าผมยังเข้าไปใกล้ๆกันอยู่บ้างเนี่ยมันก็หมายความว่าคือตกลงศูนย์การนำมันอยู่ที่ไหนอ่ะตกลงต้องฟังผมแม้กระทั่งแค่ผมพูดลอยๆก็ต้องฟังไหมหรือยังไงหรือใครเป็นคนตัดสินใจใครจะเป็นคนรับผิดใครจะเป็นคนรับชอบถูกไหมในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อถ้าประเทศนี้มันตัดสิทธิ์การเมืองผมเนี่ยผมก็ควรจะต้องไปใช้ความสามารถที่ผมมีอยู่บ้างเช่นคิดอ่านเขียนแสดงความเห็นทางวิชาการใช่ไหมผมก็เลยอย่างนี้ผมถอยมานั่งทำนะครับโอเคละทีเนี้ยสิ่งหนึ่งอันนี้ผมก็ยืนยันว่าเราปรับความเข้าใจกันนะครับด้านหนึ่งเนี่ยผมก็เรียกร้องจากทุกคนนะครับผ่านการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมก็เรียกร้องสูงนะครับซึ่งมันก็ไม่แฟร์กับคนที่เขาทำกันอยู่นะครับในขณะเดียวกันคนที่เขาบริหารเขาบอกอ้าวแล้วมึงเรียกร้องสูงคนนี้มึงก็เข้ามาช่วยกันสิมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็จะได้ช่วยกันรณรงค์ใช่ไหมผมก็เลยมาพอเกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นปุ๊บความอะไรนะเขาเรียกดราม่าใช่ไหมมันกระจายไปแล้วอันนึงเนี่ยผมก็รู้สึกต้องฉุกคิดแหละว่าเฮ้ยตกลงแล้วการกระทำของเราเนี่ยการแสดงออกของเราเนี่ยเพียงชั่วเวลาไม่กี่นาทีปรากฏว่าคนที่เดินหาเสียงทุกวันในนามพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะทำไงเพราะเขาเป็นด่านหน้าเขาก็จงเจอคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายในพื้นที่บอกอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใช่ไหมหรือคนที่เชียร์เราเชียร์พรรคก้าวไกลเชียร์ผมเชียร์ธนาธรสนับสนุนเราตั้งแต่อนาคตใหม่เขาคาดหวังว่าพลังใหม่ชุดเนี้ยจะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอ้าวทำไมการมาเป็นแบบนี้พนักงานสตาฟที่เขาทำงานหลังขดหลังแข็งอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ดังนั้นอันเนี้ยผมก็มานั่งทบทวนแล้วว่านี่มันคือการที่ผมโพสต์ใช้เวลาไม่กี่นาทีโพสต์ไปเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเราหลงลืมคนแบบนี้ไปเหรอเราคิดแต่เรื่องที่เราอยากจะวิพากษ์วิจารณ์เราอยากจะแสดงออกใช่ไหมครับก็เลยวันนั้นก็คุณธนาธรก็นัดหมายก็พูดคุยกันทีนี้การพูดคุยกันก็คุยกันแบบเปิดอกนะผมก็คุยกับคุณทิมพิธาเนี่ยอย่างเปิดอกเลยว่าเฮ้ยยังไงผมคิดยังไงเขาคิดยังไงนะครับก็ตกลงกันแฮปปี้เอนดิ้งจบแล้วก็เดินหน้าผมก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับก็เลยกลับมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงช่วยเขาเต็มที่นะครับแล้วก็ยืนยันว่าเนี่ยสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วก็ไปขอนแก่นอุดรด้วยกันเดี๋ยววันที่17ก็จะไปปราศัยที่ปทุมธานีด้วยกันนะครับก็
ถ้าให้คิดเนี่ยให้ผมก็รู้สึกผิดนะนะกับมวลชนของพรรคก้าวไกลผู้สนับสนุนผมธนาธรผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลแล้วก็ประชาชนที่คาดหวังรู้สึกผิดกับผู้สมัครส.ส.ที่เขากำลังเดินหาเสียงอยู่เนี่ยทีมงานที่เขาทำอยู่ว่าเออไม่มันกลายเป็นว่าเรื่องของผมนี่มันกระทบเยอะนะครับแล้วก็อันนึงผมกับพิธาก็คิดตรงกันตอนไปหาเสียงที่ขอนแก่นผมก็นั่งรถซาเล้งกับเขาเนาะปรากฏว่ามีคุณยายคุณป้าคนนึงคุณป้าคนนึงเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาไงแล้วเขาก็เห็นขบวนหาเสียงแล้วเขาก็จอดเสร็จแล้วเขาวิ่งตามรถซาเล้งเราแล้วก็มาพูดว่าโอ้อย่าทะเลาะกันอีกนะลูกผมก็โหนี่แสดงว่ามันไปทั่วประเทศอ่ะนะครับก็คือมันกลายเป็นว่าความเห็นที่ไม่ตรงกันของคนสองคนเนี่ยมันกระทบเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องคิดเป้าคิดภาพใหญ่แล้วก็ความเห็นที่เราไม่ตรงกันเราคุยกันรู้เรื่องอ่ะคุยแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยก็มันก็เป็นความผิดพลาดนะครับทั้งของผมเองที่แสดงความเห็นออกไปแล้วกระทบกระเทือนเยอะแล้วก็ผมก็ไม่พยายามหาช่องทางในการไปทำความเข้าใจอ่ะเลือกวิธีแสดงออกอยู่ข้างนอกนะครับอาจารย์ได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างฮะหรือว่าแม้กระทั่งอาจารย์คิดว่าสังคมได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างก็สังคมได้อะไรผมไม่รู้สิไม่คือหมายว่าคือคิดว่ามันทำให้อย่างผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหมของความว่าเฮ้ยพรรคมันก็เป็นของทุกคนด้วยหรือเปล่าครับแล้วก็คือแบบจะเป็นใครก็จะแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์แต่ท้ายสุดมันก็ต้องมาคุยกันอ่ะแล้วก็ทำความเข้าใจกันด้วยไหมครับคือผมมองแบบนี้นะข้ออันหนึ่งเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นแง่บวกก็ได้ก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมกับคุณพิธาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยหรือกรรมการบริหารท่านอื่นๆในพรรคก้าวไกลซึ่งผมเห็นไม่ตรงกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่มาจากเรื่องการที่แย่งตำแหน่งกันนะมันไม่ได้แย่งประโยชน์แย่งอำนาจแย่งทรัพยากรอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอะไรกันอย่างนั้นนะมันคือเรื่องวิธีคิดนะครับแล้วก็วิธีคิดก็ไม่ได้วิธีคิดรายละเอียดด้วยเพราะวิธีคิดเป้าใหญ่เนี่ยก้าวไกลเขาก็เดินหน้าเหมือนที่อนาคตใหม่ทำอ่ะเขาทำหลายเรื่องไปไกลกว่าอนาคตใหม่ด้วยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็จริงๆแหละสื่อผมก็ตามอยู่นะสื่อก็ไปวิเคราะห์ว่าเห็นไม่ตรงกันเรื่องแนวทางผมจะไป radical กว่าอันนี้เขาจะไม่ radical มันไม่ใช่เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของวิธีการรณรงค์อะว่าเฮ้ยยังไงผมเนี่ยอยู่ข้างนอกผมก็ตั้งคำถามไงว่าเอ๊ะมันจะชัดแก้แลนสไลด์ยังไงอะไรเงี้ยก็พยายามคิดอ่านหรือนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอผมได้มีโอกาสพูดคุยกันเนี่ยเอาเข้าจริงก็เห็นไม่แตกต่างกันนะมันก็คือเป็นการมิสคอมมิวนิเคชันกันมากกว่านะครับนี่คือส่วนบทเรียนส่วนตัวผมนะผมก็มนุษย์ปุถุชนอะมนุษย์ปุถุชนก็เราก็เรียนรู้แล้วว่าการเขาเรียกอะไรการควบคุมยับยั้งชั่งใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันสำคัญนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวผมมันไม่ใช่คือเขาเรียกอะไรตัวเรามันไม่ใช่เป็นของเราแล้วอะคือผมก็พยายามคิดมาโดยตลอดนะคุณจอนตั้งแต่ตอนลาออกจากอาจารย์เนี่ยแล้วมันลงการเมืองเนี่ยมีวันหนึ่งเนี่ยผมแบบซึมไปเลยนะรู้สึกวันนั้นไปดูงานกับธนาธรที่ญี่ปุ่นมั้งธนาธรมาทักผมเฮ้ยทำไมวันนี้ผมดูจ่อยๆวะทำไมดูนิ่งๆผมซึมไปเลยผมบอกเฮ้ยตกลงเนี่ยการที่เราตัดสินใจตั้งพรรคบุ๊กเนี่ยชีวิตนี้มันไม่ใช่ของเราคนเดียวแล้วนะคือมันไม่ใช่ว่าเราสำคัญนะแต่หมายความว่าเราทำอะไรไปก็ตามมันกระทบหมดแหละผมพูดประโยคนึงก็กระทบคนอื่นผมพูดอันนั้นก็กระทบเพื่อคือมันแบกเอาไว้ด้วยอ่ะมันไม่ใช่ตัวผมคนเดียวสมัยเป็นนักวิชาการอยากเขียนอยากพูดเต็มที่โดนคดีกูโดนคนเดียวแต่มันแบกขบวนอะไรไปด้วยอ่ะนะดังนั้นเนี่ยพอมาวันนี้มันก็คล้ายๆกันแหละคือตัวเรามันไม่ใช่ของเราคนเดียวละมันกระทบกับขบวนด้วยเมื่อกี้ผมรู้แล้วว่าที่จะถามอาจารย์ว่าอาจารย์สังคมมันได้อะไรอ่ะคือผมอ่ะก็นึกตรงจุดนี้ตรงที่ว่าเราเห็นถึงความจริงจังแล้วก็การแสดงความเห็นที่ตรงไปตรงมานะแล้วก็มีการแบบโอ้โหแลกเปลี่ยนถกเถียงกันแบบเข้มข้นมากโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียใช่ไหมฮะอย่างใน Twitter อย่างใน Facebook แรงต่างเราก็เห็นแบบอ่ะง่ายๆอย่างช่วงที่ผ่านมาอะไรติ่งส้มอะไรแบบติ่งแดงหรืออะไรก็ตามนายแบกนางแบกอะไรก็ตามก็คือแบบโอ้โหมีการ
ถกเถียงกันหนักมากในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็แบบถึงขั้นแบบบางทีก็ดูเดือดมากแหละเออนะครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยอยากจะถามอาจารย์ในฐานะที่หนึ่งอาจารย์ก็เคยรับบทบาทในฐานะผู้ที่สังเกตการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจนอาจารย์ก็มาลงมือทำหน้าที่ในภาคของการทำงานการเมืองด้วยจนตอนนี้ก็คือกลับออกมาอีกครั้งมาอยู่วงนอกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพิ่งเกิดเหตุเนี่ยไปในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆอาจารย์คิดว่าเนี่ยเรื่องนี้สะท้อนให้กับแบบคนในโลกโซเชียลมีเดียที่เป็นผู้สนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆได้ยังไงบ้างครับก็สำหรับผมเนี่ยการถกเถียงกันเนี่ยมันเป็นพื้นฐานนะของสังคมประชาธิปไตยคือถ้าความจริงมันเป็น absolute truth เนี่ยความจริงโดยสมบูรณ์เนี่ยโอ้โหผมว่าประชาธิปไตยมันเกิดไม่ได้อะการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเนี่ยมันต้องเถียงกันอะเถียงกันแล้วแต่เถียงกันแล้วก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นซึ่งกันและกันนะครับโอเคละว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องไม้เครื่องมือในการสื่อสารเยอะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยเราเด็กๆก็คงไม่นั่งโพสต์ซัดกันงี้นะก็เต็มที่ก็เรียกกันมาซัดกันแต่พอทุกวันนี้มันหยิบขึ้นมามันได้เลยพิมพ์ได้เลยมันหยิบได้เลยไงด้านหนึ่งก็มันก่อนก็แซวนะแซวตลกๆเท่าพิภพเนี่ยวันนั้นเราก็ไปฉลองกันที่ร้านเบียร์ของเท่าพิภพตรงเจริญนครคลองสานนะเท่าพิภพเดินมาแซวผมคนแรกเลยบอกว่าอาจารย์สอนผมมาตลอดไงว่าให้ระวังเรื่องการเล่นโซเชียลมีเดียนะ เวลาอะไรให้เอาโทรศัพท์ไปไว้ห่างๆมือหน่อย ผมก็เลยเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะ ผมก็เลยขำไหลเท่าครับ เล่าแซวผม เจอหน้าผมแซวผมหลอกนี่หลอกแรกเลย ผมว่าเรื่องนี้คงจะโดนไปอีกนานแล้วครับ เหมือนวันนั้นที่ผมอะไรนะไปซัดใครเข้าเนี่ยไอโอทหารคนหนึ่งอย่างเงี้ยผมแม่ก็กลายเป็น word of the day ไปเลยนะฮะไม่ได้คิดเลยว่ามันจะไวรัลขนาดนั้นก็คือด้านหนึ่งมันอย่างเงี้ยฮะคุณจอนผมคือนี่ก็เป็นโจทย์ที่ผมต้องแก้ปัญหาให้ตัวผมเองไปเรื่อยๆนะจนวันนี้ยังแก้ไม่ตกเลยคือผมเนี่ยอยู่ในสถานะแบบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอ่ะไม่รู้ตอนนี้กูเป็นอะไรอ่ะคือในทางการเมืองสถานะตัวเองเหรอคือเพราะในทางการเมืองเนี่ยผมถูกตัดไปหมดแล้วครับถูกไหมครับต่อให้แอบไปแทรกแซงผมก็เลือกที่จะไม่ทำไงนะในทางกฎหมายเขาไม่ทำแต่ให้ผมแอบทำผมก็ไม่ทำนะดังนั้นก็มันก็ไปไม่ได้แล้วงานสภาก็ไปไม่ได้นะครับทั้งที่โอเคจุดแข็งผมอาจจะมีเรื่องเข้าไปช่วยพูดอภิปรายในสภานำประเด็นอะไรได้นะอันนี้มันก็เข้าไม่ได้แล้วนะครับไปร่างรัฐธรรมนูญถ้าเกิดในอนาคตจะเกิดขึ้นเขาก็คงไม่ร่างอีกก็คงจะเขียนบอกว่าคุณโดนตัดสิทธิ์ไม่ให้คุณร่างอีกมันก็คืองานในทางการเมืองมันไปไม่ได้ละทั้งที่เราตัดสินใจทิ้งวิชาการเพื่อจะมาทำมันนี้แต่ในขณะเดียวกันผมกลับไปวิชาการเนี่ยคุณจอนใครจะเชื่อผมว่าผมมีความเป็นกลางมหาลัยไหนจะกล้าให้ผมกลับไปนะไม่นับรวมว่าสภามหาลัยเป็นวิธีคิดการเมืองอนุรักษ์ขนาดไหนนะเขาคงไม่อยากให้ผมกลับเด็ดขาดหรอกถูกไหมทีนี้ถ้ากลับไปเนี่ยมันคือก็ความน่าเชื่อถือคนมันก็บอกปูดไปเป็นเรื่องการเมืองซึ่งอันนี้ก็แปลกนะในต่างประเทศเนี่ยถ้าใครมีประสบการณ์ลงการเมืองแล้ววันนี้เขาเลิกเนี่ยโอ้ทุกมหาลัยมาเลยมาเลยกลับมาสอนเลยถูกไหมแต่ของไทยมันอีกแบบอ่ะดังนั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าผมกลับไปเป็นนักวิชาการเนี่ยนั่นเท่ากับว่าผมแพ้ดิผมแพ้ไอ้ผู้กำกับภาพยนตร์ยุคพักสิเพราะมันต้องการแบบนี้ไงมันต้องการยุคพักเพื่อให้ผมแบบออกไปจากการเมืองแล้วมึงกลับไปสอนหนังสือไปอยู่ในสวนเล็กๆของมึงไปถูกไหมเอาอย่างนี้เท่ากับมันยุคพักมันเข้าเป้าสิถ้าผมกลับไปเป็นอาจารย์ในขณะเดียวกันไอ้พื้นที่การเมืองมันก็ปิดอ่ะทำอะไรไม่ได้มันก็ผมก็เลยนั่งคิดนี่โหเป็นปัญหาจนมันเหมือน mid life crisis วิกฤตวัยกลางคนปีที่แล้วผมเลยแบบเฮ้ยหาแล้วกูจะทำอะไรวะปีแล้วเลยดูหนังเยอะมากเลยดูซีรีส์เยอะมากอ่านหนังสือเยอะมากตอนแรกปีนี้ก็เลยตั้งใจว่าเอาละถ้าอย่างเงี้ยผมจะหนีไปต่างประเทศไปอยู่กับภรรยาสัก 4-5 เดือนให้เลือกตั้งมันจบแล้วผมก็กะไปนั่งล้างสมองใหม่หมดคิดใหม่หมดเฮ้ยเราจะเอาไงวะตั้งใจจะไปเขียนหนังสือชีวประวัติการเมืองของเราขึ้นมาเขียนหนังสือต่างๆที่ค้างไว้อย่างเงี้ยรอให้สมองมันโล่งๆเผื่อจะคิดออกว่าเราจะไปทำอะไรตรงไหนดีใช่ไหมแต่โอเคละวันนี้พรรคเขาชวนให้ผมกลับมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงผมก็เต็มที่เรื่องนี้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังคิดไม่ออกไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนจะมาทำรายการโทรทัศน์ก็มันกับคนก็บอกมันก็ไม่เป็นกลางอะไรกันอีกใช่ไหมไปจัดรายการก็มันคือ
คือมันก็ไม่ใช่ผมอ่ะคุณจอนคิดดูเลยถ้าผมไปจัดรายการผมต้องมันไม่รู้อ่ะมันก็ต้องหาเหมือนที่คุณจอนจำเป็นอยู่ใช่ไหมก็ต้องหาสปอนเซอร์หาโฆษณา มันก็ยากอีกผมก็นึกภาพตัวเองไม่ออกถ้าผมต้องไปขาย เอาตั้งฮกกี่นะบะหมี่กวางตุ้งนะครับคุณผู้ชมนะก็เลยยากไปหมดอ่ะก็ยังคิดไม่ออกตัวนี้ยังคิดไม่ออกเลยไม่รู้จะอยู่ตรงไหนอาจารย์คิดว่าคนอย่างในบ้านเราการตัดสินทางการเมืองอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันสมควรจะมีอยู่ไหมครับคือผมเนี่ยกลายเป็นคนถูกตัดแล้วนะแต่ผมวิจารณ์อันนี้มาโดยตลอดว่ามันตัดสินไม่ได้นะคือในแง่นึงเนี่ยหลังๆเนี่ยไปตลอดชีวิตนะเรื่องที่ตัดใช่คุณจอนทราบไหมว่าคดียุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยตุลาการ7คนที่ให้ยุบพรรคกับตัดสินนะมีคนนึงนะตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตตัดสิทธิ์พวกผมตลอดชีวิตเลยแล้วคนคนนี้ตอนไทยรักษาชาติยุบเขาก็ตัดสิทธิ์ไทยรักษาชาติตลอดชีวิต1คนแล้ววันนี้เป็นองคมนตรีด้วยรีมาร์คครับผมดอกจันไว้ดอกจันเนี่ยสำหรับผมเนี่ยคืออ่ะผมเทียบเคียงกันผมนี่ชอบดูไอ้ปฏิวัติฝรั่งเศสนะอ่านหนังสือมาเยอะแล้วเราก็รู้จักไอ้เครื่องมือกิโยตินใช่ไหมเวลามันเพิร์ชกันในทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าฝ่ายไหนนะผมไม่ได้บอกฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดแต่มันเอากิโยตินเนี่ยมาใช้ประหารชีวิตในคดีการเมืองทั้งนั้นตัดจบทันทีก็ตายถูกไหมแต่สมัยเนี้ยมันทำยี่ไม่ได้ที่จะเอาประหารชีวิตผมเหมือจะเอายิงไปยิงเอาแอบเอาวิสามันฆาตกรรมอุ้มหายมันไม่ได้มันไม่อารยะอยากกันนั้นเลยก็นี่ไงวิธีการประหารก็นี่คือกิโยตินในทางการเมืองอ่ะก็คือฆ่าพวกคุณออกไปซะอย่ามายุ่งกับในทางการเมืองนี่คือวิธีคิดเลยคือมัน transform เครื่องมือมหารชีวิตให้กลายเป็นศาลตัดสิทธิ์ยุบพรรคนะแบบเนี้ยนะครับแล้วตอนนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีหลายมาตราหลายบทบัญญัตินะที่จะเปิดทางให้ไปสู่การตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตผมยกตัวอย่างเช่นบุคลากรคุณภาพแบบหมอเลียบสุรพงษ์สิริวงศ์ลีเนี่ยนี่แกลงการเมืองไม่ได้อีกเลยนะไอ้ผมยัง10ปีนะยังหมอเลียบเนี่ยอย่างรอบเนี่ยถ้าแกก็ควรต้องได้เป็นรัฐมนตรีเข้ามาทำงานเป็นนายกแคนดิเดตนี่ได้อยู่แล้วหมอเลียบเนี่ยแต่เนี่ยเพราะไอ้กติกาแบบเนี้ยนะแล้วอีกตั้งกี่คนเนี่ยที่กำลังโดนล่าสุดก็เพิ่งมีโดนด้วยรู้สึกว่าจะจากประชาธิปัตย์ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคืออาจารย์นี่ก็มองว่ามันคือมันควรจะมีไหมตัดสิทธิ์แบบระยะเวลาเท่าไหร่หรืออะไรแบบนี้คือผมเนี่ยเห็นว่าหรือว่าไม่ควรคือการยุบพักสำหรับผมนะยุบพักตัดสิทธิ์เรื่องเดียวเลยถ้าจะทำได้คือพักที่มันล้มล้างการปกครองคุณเป็นพักที่ตั้งมาแล้วพูดง่ายๆฉันใช้เสรีภาพในทางการเมืองและการแสดงออกเพื่อไปปิดปากไม่ให้คนใช้เสรีภาพก็คือกูจะขอใช้เสรีภาพเป็นคนสุดท้ายเพื่อทำลายระบอบนี้ไอ้อย่างเงี้ยถ้าพักไหนอย่างเงี้ยควรโดนยุบถ้าเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรื่องอื่นเนี่ยผมว่าไม่มีเหตุอะไรเลยเบิร์นอยู่แล้วในทางปฏิบัตินะคุณดอนคือผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนแมววิ่งไล่จับหนูอ่ะคุณออกแบบเรื่องนี้มานะตั้งแต่ไอ้รัฐธรรมนูญ50มาหลังรัฐประหาร49มาเรื่อยๆก็พิสดารขึ้นเรื่อยๆพิสดารขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะนักการเมืองเขาวิ่งหนีคุณไงแมวมันกำลังไล่จับแหมตัดแล้วนะคราวนี้คุณก็กลัวว่าเขามาครอบงำคุณก็ไปเขียนอีกห้ามครอบงำสั่งการนะคือตามไปเรื่อยๆอ่ะในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่านักการเมืองจำนวนมากที่เขาโดนตัดสิทธิ์อ่ะเขาก็ยังคิดอ่านอยู่ข้างหลังถูกไหมแต่ว่าแล้วไงแล้วคุณก็ต้องมานั่งไล่จับกันคุณจะไปสแกนได้ทุกวันเหรอว่าเขานั่งทำอะไรกันอยู่เขาแอบคุยกันอยู่ไหมถูกไหมมันก็สแกนไม่ได้สุดท้ายมันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องประหลาดที่สุดก็คือว่าเฮ้ยมานั่งจับผิดกันเรื่องเล็กๆว่าเนี่ยอย่างผมขึ้นปราศัยในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพี่เต้นณัฐวุฒิปราศัยในฐานะผู้ช่วยหาเสียงคนก็ต้องมาตามจับมันพูดอะไรมันพูดคำนี้เป็นการครอบงำไหมถ้ามันเป็นเดี๋ยวนักร้องทำงานเลยคือตกลงการเมืองไทยมันเอาชนะกันด้วยวิธีนี้เหรอผมนึกไม่ออกทำไมการเมืองไทยมันไม่แข่งกันแบบแฟร์เพย์แข่งกันไปแพ้ชนะทำไมการเมืองไทยต้องแข่งกันว่าร้องใครแล้วล้มมันได้ตกลงจะแข่งกันอย่างนี้เหรอแล้วก็เลยมีอาชีพนักร้องแต่บ้านแต่เมืองแล้วลงทุนต่ำอ่ะคุณยอนก็ไปเสิร์ชดูเสร็จแล้วก็ไปพิมพ์ใส่กระดาษนั่งแท็กซี่ไปกกต.ยื่นจบก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วผมก็ยังเชื่อว่าในอนาคตมันคิดอะไรไม่ออกมันก็คงจะมีการยุบกันอีกอ่ะซึ่งแล้วมันถามว่ามันจบไหมอ่ะเขาก็ตั้งใหม่ก็เราก็เห็นกันมาแล้วแล้วหลังๆเขาก็ไม่เอาตัวจริงเป็นกรรมการบริหารพรรคกันก็จะเป็นอย่างเนี้ยคือแมวมันพยายามไล่จับหนูอ่ะหนูมันก็ไม่ให้จับหรอกครับเพราะมันเป็นธรรมชาติของการเมืองเขาก็ต้องลงแข่งอ่ะถ้าวันนึงเขาไม่ได้ก็ตกไปก็อย่าไปเลือกเขา
อย่าไปสนับสนุนเขาแต่การที่คุณเป็นล้อมหนูเนี่ยหนูมันวิ่งหนีออกอยู่แล้วครับมันหนีไปเรื่อยๆคุณออกกติกามาไงให้ตายน่ะคุณก็ตามจับได้ไม่ตลอดเวลาหรอกเว้นเสียแต่คุณจะยังไงอ่ะจะเขียนกันไปเลยไหมว่านามสกุลนี้ชื่อนี้ห้ามเล่นการเมืองไปเลยเขียนลงในรัฐธรรมนูญเลยไหมคืออย่างช่วงที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าโอ้โหเนี่ยอย่างตอนปีที่แล้วนี่นั่งดูหนังดูซีรีส์อ่านหนังสือเยอะมากคือแบบว่าคือเรียกได้ว่าคือจะใช้คำว่าว่างไหมตอนนั้นก็ถือว่าว่างไหมก็ว่างพอสมควรแต่คือแล้วอาจารย์บอกยังไม่รู้เหมือนแบบสถานะของเราอยู่ตรงไหนตกลงเราเป็นอะไรกันตกลงเราแบบเราอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้แต่ว่าอาจารย์ได้มองแบบเส้นทางการกลับมาสู่การเมืองในอนาคตไหมฮะคือเรื่องนี้แทบจะไม่คิดเลยคุณจอนผมก็เพราะมันอีกนานหรือว่ายังไงฮะคือผมไม่อยากเอาตัวผมนะไปเป็นเงื่อนไขในการต่อสู้ในทางการเมืองบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาเราก็เห็นน่ะถ้าเราเรื่องของเราเข้าไปเป็นประเด็นหลักในการต่อสู้เนี่ยการต่อสู้ในขบวนมันจะเป๋หมดนะดังนั้นเนี่ยพวกเพื่อนพ้องน้องพี่เวลามาคุยกันแม้กระทั่งพรรคอื่นนะเขาก็บอกเฮ้ยอาจารย์ยังไงเดี๋ยววันนึงต้องกลับมันตัดสิทธิ์ไม่ถึงหรอกเดี๋ยววันหน้าเราต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วล้างกันทิ้งผมก็จะตอบคำถามเดิมทุกครั้งเลยว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องอะไรผมเลยให้มันว่ากันไปตามกระบวนนะที่สำคัญที่สุดคือสำหรับผมนะถ้าจะต้องนิรโทษกันนะนิรโทษเยาวชนที่โดนคดีตั้งแต่ปี63เนี่ยอันเนี้ยนิรโทษเลยไอ้ไม่ต้องอันนี้ควรจะมาก่อนไอ้พวกผมไม่ต้องสนใจเลยนะเพราะอะไร1ต่อให้ผมกลับมาได้แล้วถ้าผมกลับมาได้ผมต้องสยบแบบเดิมหรือต้องยอมเงื่อนไขบางอย่างผมก็ไม่ทำหรือถ้าผมกลับมาผมรับปากไปก่อนนะครับครับเดี๋ยวกลับมาผมยอมหมอบคานนิดนึงแต่ผมเสร็จสักพักผมก็จะกลับมาทำอีกนะแล้วผมก็เชื่อว่าระบอบเนี่ยมันไม่ไว้ใจผมหรอกคุณจอนพูดเล่นๆนะวันนี้เหลืออีก7ปีนะเดี๋ยวใกล้ๆครบอะถ้าโครงสร้างอำนาจยังเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมีอะไรใหม่มันก็บอกเดี๋ยวหาเรื่องตัดอีกคือผมมองว่าไอ้ผู้กำกับไอ้ระบอบแบบเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันคือเขาไม่ไว้ใจผมไปแล้วเขาไม่เชื่อหรอกว่าผมคือเขาปล่อยผมไม่ได้อะพูดง่ายเขาไม่สามารถให้ผมเข้ามาโลดแล่นอยู่ในนี้ได้ก็ขนาดวันนี้นะคุณจรผมไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่ได้มีตำแหน่งอำนาจนะงบประมาณแผ่นดินใช้สักบาทยังไม่ได้เลยนะโดนตัดสิทธิ์ทุกอย่างเนี่ยทุกวันนี้ผมไปเดินทางไปจังหวัดไหนนะชื่อผมขึ้นที่สนามบินหมดอ่ะครั้งปีที่แล้วเนี่ยนะภรรยาผมกลับมาเราก็ไปเที่ยวภูเก็ตพาก็เราก็ชวนกันไปเที่ยวเนาะปรากฏแปลกมากเลยบินลงสนามบินภูเก็ตปุ๊บอยู่ดีๆเนี่ยทีมงานของคณะก้าวหน้าเราที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็ตกใจได้ยินโทรศัพท์ตำรวจโทรมาสันติบาลโทรมาบอกอาจารย์ปิยบุตรเข้ามาทำอะไรที่ภูเก็ตครับช่วยบอกหน่อยผมจะได้ติดตามไอ้ทางนั้นเขาก็งงไงบอกอ้าวอะไรไม่ตัวเขาไม่รู้หรอกผมมาคนเดียวมาส่วนตัวทีมงานคณะก้าวหน้าที่ภูเก็ตเขาก็ไม่รู้หรอกปรากฏว่าอะไรก็คือเอาชื่อผมเนี่ยไปใส่อยู่ทุกสนามบินคือถ้าผมไปโผล่ที่ไหนคือแลนดิ้งตรงไหนปุ๊บโอมันปึ๊บเลยมันทำอะไรวะทันทีเลยแบบเนี้ยผมคือผมรู้สึกรัฐไทยไม่รู้ตอนนี้เป็นใครไม่รู้ที่คุมอำนาจรัฐไทยเนี่ยคือมองผมแบบกลัวผมคืนเหตุอ่ะทำอย่างกับผมแบบบัญชาการทุกอย่างในจักรวาลนี้ได้อันนี้ก็เกินไปคือแบบอะไรก็ไม่รู้แบบกังวลไปหมดนี่เพิ่งกลับมาจากระนองเนี่ยตามผมทุกจุดเลยสันติบาลมาหมดเลยทุกจุดครับผมมาดูแลความปลอดภัยผมก็ถามว่าแล้วดูทุกพักเปล่าดูทุกกลุ่มไหมว่าเขาดูทุกกลุ่มครับแต่ผมเห็นของผมที่จัดเต็มทุกการครับผมไม่เป็นไรมีคำถามจากทางบ้านแล้วอย่างนี้อาจารย์แบบเลี้ยงชีพอยู่ยังไงฮะเนี่ยแบบตอนนี้ก็คือแบบงานการเมืองก็แน่นอนมันก็ทำไม่ได้อะหรือว่าจากการเขียนหนังสือหรือว่าอย่างไรฮะอาจารย์ก็คือเราตั้งมูลนิธิคณะก้าวหน้าขึ้นมามูลนิธิเนี่ยก็ให้เงินเดือนผมบางจำนวนหนึ่งนะครับแต่มันไม่พอหรอกผมก็มีเขียนหนังสือหาเงินอย่างปีที่แล้วนี่ออกมา5 เล่มเลยนะโอ้ก็ไปได้อยู่สมควรแล้วก็อีกอันนึงก็พี่ชายผมน้องชายผมเนี่ยเขาก็ทำงานของเขาเนี่ยโดยเฉพาะพี่ชายผมก็เติมนิดเติมหน่อยนะครับอีกอันนึงคือข้อโชคดีของผมคือรายจ่ายผมเนี่ยมันไม่มากเหมือนคนอื่นละเพราะอะไรเพราะหนี้สินผมหมดแล้วผมมีหนี้บ้านผมผ่อนหมดแล้วมีหนี้รถผ่อนหมดแล้วนะครับภรรยาผมเนี่ยผมไม่ต้องเลี้ยงดูแล้วเขาเลี้ยงตัวเขาเองได้เผื่อผมยืมตังค์ใช้ด้วยนะครับลูกผมไม่มีแล้วก็ตั้งใจจะไม่มีดังนั้นส่วนพ่อแม่ผมก็ไม่รู้เป็นลูกอกตัญญูหรือเปล่าก็คือ
พ่อแม่ผมก็เข้าใจว่าผมมาทำงานการเมืองแบบเนี้ยเขาก็พูดง่ายๆก็คือพี่ชายน้องชายผมเนี่ยคอยดูแลนะครับคล้ายๆเขาพูดว่าเหมือนยกลูกคนเนี้ยให้สังคมไปเขาไม่ได้มาขอความช่วยเหลืออะไรจากผมเท่าไหร่ดังนั้นมันก็พอไปได้นะพอไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็พอมันไม่มีลูกเนี่ยผมมันประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยไม่รู้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อคนรุ่นใหม่ป่ะแต่มันประหยัดไปได้เยอะจริงมีลูกนี่ก็ต้องใช้ว่าไม่ถูกครับไม่ถูกครับคือหมายว่าก็มันก็เป็นรายจ่ายที่มันก็จะตามมาเลยก็คิดถึงคำที่พระพุทธเจ้าตั้งชื่อลูกชายตัวเองว่าราหุลเนี่ยครับผมราหุลแปลว่าบ่วงผมก็เลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาเศรษฐกิจนะในทางการเมืองด้วยถ้าผมนึกไม่ออกเลยถ้าผมมีลูกขึ้นมาเนี่ยผมต้องคิดอะไรแบบห่วงหน้าพะวงหลังเยอะอ่ะครับคือแล้วโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้ด้วยหรือเปล่าครับคือแบบพอเห็นแบบสภาพการเมืองสภาพสังคมไปจนถึงสภาพเศรษฐกิจมันทำให้ต้องคิดหนักเหมือนกันกับคนที่จะมีลูกนะยกตัวอย่างสมมติถ้าผมมีนะคุณจอนคือถ้าผมยังโลดแล่นในทางการเมืองเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่24ชั่วโมงเนี่ยเราไม่รู้เลยเดี๋ยวเย็นแล้วเพื่อนพ้องน้องพี่มาขอความรู้อาจารย์หน่อยเข้ามาบ้านผมอย่างเงี้ยหรือวันนี้ต้องไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ใช่ไหมมันก็กลับบ้านกันไม่รู้เวล่ำเวลาอะไรเนี่ยผมถึงกินเยอะเลยอ้วนขึ้น10กิโลเพราะมันมีหลายวงต้องไปคุยต้องแชร์กันเยอะต้องแชร์กันเยอะมีหลายวงคุยเนี่ยมันก็ไปเรื่อยชีวิตแล้วก็อย่างเนี้ยสมมติถ้ามีลูกโอ้โหตายคุณก็จะต้องรู้สึกเฮ้ยแม่ต้องกลับว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เวลาตรงนี้หายไปก็คิดว่าไม่นับรวมเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจนะค่าใช้จ่ายกลับมาที่เรื่องของการเลือกตั้งนิดหนึ่งนะครับพอเราเริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะคุณผู้ชมการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงซึ่งแน่นอนก็คงยังไม่ได้มีการระบุวันชัดเจนตอนนี้ใช่ไหมครับก็ต้องรอยุบสภาก่อนด้วยใช่ไหมครับอาจารย์คิดว่ายังไงกับสิ่งที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตกันเยอะในประเด็นของการไม่ว่าจะเป็นประเด็นของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเขาก็แยกทางกันหรือว่าไม่ได้อยู่พรรคเดียวกันแล้วมีประเด็นเกี่ยวเรื่องของพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับใครจะตั้งรัฐบาลยังไงไหมในประเด็นที่มีคนออกมาแสดงความเห็นว่าถ้าเพื่อไทยจับมือก้าวไกลรัฐประหารอีกแน่เลยอะไรแบบนี้หรือว่าแบบหลายๆคนมองว่าหรือว่ายังไงก้าวไกลจะไปเป็นฝ่ายค้านจะถูกโดดเดี่ยวหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคืออาจารย์มีความคิดเห็นว่ายังไงกับทั้งหมดเหล่านี้ที่มันออกมาตามสื่อเยอะแยะมากมายเหลือเกินครับผมมองแบบนี้นะครับว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยครับผมยังยืนยันให้สัมภาษณ์สื่อหลายที่ก็ยืนยันเหมือนเดิมพรรคอันดับหนึ่งพรรคเพื่อไทยแน่นอนนี่พูดไปนี่สถานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลนะแต่ว่าก็หมายว่าดูตามใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนมาใส่หมวกเกจิอาจารย์โอเคคือพรรคผู้วิเคราะห์พรรคเพื่อไทยก็คงได้อันดับหนึ่งแน่นอนแล้วผมก็เชื่อว่า200ขึ้นด้วย210 220ถึง250หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่โอเคพรรคแล้วเพื่อไทยเขารณรงค์เขาจะเอาถึง310ก็แต่ถ้าแคมป์กลุ่มพรรคฝ่ายค้านปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยผมว่า320 330ถึงทั้งหมดนะอาจจะ plus ไทยสร้างไทยไปด้วยนะครับผมว่าถึง320 330เนี่ยถึงมีโอกาสนะครับทีเนี้ยถ้ามันถึงเนี่ยผมก็นึกภาพไม่ออกว่าทำไมมันตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วผมว่าประชาชนเฮกับเรื่องนี้ด้วยเพราะเขารู้สึกว่าก็นี่ไงก็อยากเห็นแบบนี้ไงที่4ปีที่ผ่านมาที่ซัดกับลุงตู่ลุงป้อมมาตลอดเนี่ยก็จะเห็นแคมป์นี้แหละกับข้างเข้าไปเป็นให้หมดนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าจับมือกันดีๆเนี่ยซีกฝ่ายค้านเนี่ยตั้งรัฐบาลได้แน่นอนนะครับแล้วก็ต้องเคารพกติกานะว่าผมอยากจะให้มันธรรมเนียมนี่มันกลับมาใหม่ธรรมเนียมนี่เราสร้างมาโดยตลอดนะก็คือพรรคอันดับหนึ่งเขาต้องได้ตั้งรัฐบาลพรรคอันดับหนึ่งเขาต้องได้โอกาสในการเสนอแคนดิเดตนายกเว้นแต่เขาตั้งไม่ได้หรือเขาไม่เอาถูกไหมลองดูสิครับเมื่อก่อนเนี่ยปี38น่ะพรรคประชาธิปัตย์ของคุณชวนแพ้คุณบรรหารพรรคชาติไทยนิดเดียวคุณชวนก็ให้คุณบรรหารตั้งไปมาปี39เนี่ยของพลเอกชวลิต125เสียงพรรคประชาธิปัตย์ของคุณชวน123เสียงแพ้2เสียงเองเขาก็ยังยกให้ความหวังใหม่ตั้งไปนะไอ้มันพึ่งมาไอ้หลังๆเนี่ยไอ้รอบเนี้ยไอ้รอบรัฐธรรมนูญพิสดารเนี่ยที่เริ่มมีความคิดความฝันกันว่าพรรคไม่ต้องเข้าที่1ก็ได้แต่คุณรวมๆให้ได้แล้วคุณมีเวทมนต์สว.อีก
จะเอาให้ได้เริ่มมีความคิดอุตริว่าเราลงเลือกตั้งไม่เป็นไรหรอกขอให้ถึง25เสียงแล้วก็เสนอนายกได้แล้วแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเอาอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชหรืออะไรนะสัญญาณพิสดารสัญญาณพิเศษอะไรเนี่ยแล้วค่อยมารวมตัวกันยังไงเราตั้งเป้าก่อนเราถึง25เรามีโอกาสเป็นแล้วคนก็ไปพูดกันนะว่านี่ง่ายหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เคยทำ18เสียงอันนั้นมันไม่ใช่นะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์18เสียงเนี่ยแต่แกไปรวมได้ทุกพรรคนะจนเกินครึ่งนะจนเกินครึ่งแล้วก็พรรคอันดับหนึ่งเขาตั้งไม่ได้ใช่ไหมซึ่งถามว่าธรรมเนียมนี่มันเกิดขึ้นบ่อยไหมมันเป็นยกเว้นนะมันเป็นยกเว้นในเมื่อเราพยายามสร้างมาตั้งแต่หลังพฤษภา35เราเลิกธรรมเนียมที่ประเภทพรรคได้อันดับหนึ่งแล้วไปเชิญพลเอกเปรมอ่ะเราอุตส่าห์เลิกไปได้แล้วนะไอ้มางดรอบเนี่ยจะเอาอีกละตั้งท่าละผมเชื่อว่าทุกพรรครู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่ได้ที่หนึ่งหรอกพรรคที่หนึ่งคือพรรคเพื่อไทยอ่ะเราก็ว่ากันตามโพอ่ะใช่ไหมแล้วนั่นก็เอาสปิริตนี่กลับมาสิครับถ้าเขาตั้งได้ก็เขาได้ที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องให้เขาตั้งก่อนแล้วในแคมป์ฝ่ายค้านผมว่ามัน300กว่าแล้วถ้า300กว่าเนี่ยวุฒิสภาจะกล้าขยับเหรอผมว่าไม่กล้าขยับละแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะผมว่าคือความหวังของคนมันกลับมานี่ผมพูดในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลนะเวลาหาเสียงเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาแต่ละพรรคก็ต้องหาเสียงให้ตัวเองได้เยอะสิใครจะหาเสียงพี่เต้นจะหาเสียงในนามพรรคเพื่อไทยแล้วบอกเฮ้ยไปเลือกก้าวไกลสักใบก็ไม่ได้ผมไปหาเสียงให้พรรคก้าวไกลผมจะไปบอกเฮ้ยผมขอแค่ใบเดียวอีกใบให้ผมนะมันก็ไม่ได้ไงต่างคนต่างมันก็ต้องหาเสียงมันลงสนามเลือกตั้งตรงกันข้ามทำอย่างนี้เดี๋ยวกกต.เล่นอีกบอกว่าหัวกันเพราะฉะนั้นลงสนามทุกพรรคมันแข่งกันหมดแต่ยังไงก็ตามแคมป์ฝ่ายค้านเดิมเลขที่ออกหลังจากเลือกตั้งผมว่ามันเกิน300กว่าอย่างนี้มันก็จับได้เป็นเรื่องปกตินะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรเนี่ยมันน่าจะไปได้นะครับแล้วมันไม่ใช่แค่ใครได้เป็นไม่ใช่ว่าก้าวไกลได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นความคาดหวังอ่ะของคนที่ไปหย่อนบัตร62แล้วก็เจอสืบทอดอำนาจมา4ปีอ่ะแล้วเขาก็ลุ้นกับการเลือกตั้งครั้งเนี้ยนะครับว่าเฮ้ยมันจะมีโอกาสเปลี่ยนไหมเอาขั้วค้านเนี่ยขึ้นไปเป็นรัฐบาลบ้างก็ในเมื่อผลสำรวจประชาอะไรนะโพลกี่ครั้งต่อกี่ครั้งไอ้ปีกฝ่ายค้านรวมกันใน60กว่าเปอร์เซ็นต์หมดนะคือผมอ่ะสะเทือนใจนะอาจารย์คือแบบว่าเปิดดูเขาเรียกว่าอะไรฮะเปิดดูรายการทาง YouTube เนี่ยก็ผมก็ไปติดตามสื่อที่ทำงานอยู่ในใกล้ทำเนียบหรือว่าเป็นสื่อสายทหารหรืออะไรก็ตามคือคำการพูดคุยกันถึงโอกาสและความเป็นไปได้ของการเกิดรัฐประหารอีกครั้งเนี่ยมันยังมีอยู่เลยนะอาจารย์นี่มันปี2023แล้วอาจารย์คือแบบว่าอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างคือเดี๋ยวพูดไปก็เดี๋ยวพี่น้องสื่อที่รักกับผมก็จะไม่รัก แต่อันนี้ถือกันเป็นมุมมองนะว่าในอนาคตเนี่ยคือสื่อมวลชนมันจะต้องปรับยังไงบ้าง คือผมมีความรู้สึกว่าสื่อที่ตามทำเนียบอ่ะแล้วก็สื่อที่ตามพรรคอ่ะคือแต่ละพรรคก็จะมีสื่อไปประจำพรรคใช่ไหมสื่อไปประจำรัฐบาลสื่อประจำพรรคเพื่อไทยสื่อไปประจำพรรคก้าวไกลสื่อไปประจำพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์เขาจะมีสื่อประจำทีเนี้ยด้วยสภาพสังคมเพื่อนพ้องน้องพี่แบบไทยๆแล้วก็ด้วยสภาพปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เงินเดือนก็ไม่ค่อยสูงกันเนาะทีเนี้ยมันอยู่กันไปเนี่ยทำไมมาสื่อก็ยิ่งอยู่ทำข่าวให้ใครมากก็ยิ่งใกล้ชิดพอใกล้ชิดมันก็มีความเขาเรียกความรักความสัมพันธ์ผูกพันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อ่ะถูกไหมซึ่งในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไปดูเขาจะมีการเว้นระยะห่างมากนะเว้นระยะห่างมากแล้วก็คือเข้าไปก็คือจะไปถามอ่ะจะไปถามจริงจังเลยว่าอะไรยังไงถูกไหมคือทุกวันเนี้ยผมดูแล้วก็มันเหมือนกลายเป็นอีกนิดเดียวจะเป็น PR อีกนิดเดียวจะเป็น PR แล้วบางคนเป็น PR ไปแล้วด้วยไม่ต้องเอ่ยชื่อที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างที่คุณจรพูดมาเนี่ยบางคนเป็น PR ไปแล้วด้วยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นมันเลยผมนึกถึงเมื่อก่อนนะเอาเมื่อก่อนนะเอาใครดีผมจำได้เลยสื่ออาวุโสท่านหนึ่งอยู่ช่อง7พี่สมจิตนะเครือสมธรเวลาพี่สมจิตถามเนี่ยโอ้โหถามคุณเฉลิมเนี่ยคุณเฉลิมตอบพี่สมจิตถามเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแบบเนี้ยหรือเอาเวทีออกรายการนะโอ้โหเราเห็นคุณสุทธิชัยหยุ่นไล่บี้คุณอาจารย์จำศักดิ์ปิ่นทองไล่บี้กันเวลาตอบเนี่ยเดี๋ยวนี้โอเคมีคุณจอมขวัญแต่คุณจอมขวัญก็ถามลึกนะถามโหดด้วยแต่ด้วยบุคลิกท่าทีนุ่มนวลก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเมื่อวานผมดูดีเบตก็วิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นแล้วกันผมมันเหลืออีก2เดือนจะเลือกตั้งอ่ะ
ผมอยากเห็นเวทีดีเบตเหมือนที่การเมืองที่อื่นเขาดีเบตอ่ะมันไม่ใช่เอามานั่งพร้อมๆกันแล้วก็หย่อนคำถามแล้วก็ขึ้นตอบมันดีเบตตรงไหนดีเบตมันต้องอย่างนี้ครับแล้วก็หรืออ่ะคุณจอนเป็นพิธีกรมีคนนี้คนนี้คนแล้วก็ชูดไปชูดมาถูกไหมครับหรือจะเปิดให้ซัดกันอย่างนี้ตัวก็ได้แต่ผมก็เข้าใจว่ากฎกกต.บ้าๆบอๆอีกไปเขียนบังคับสื่อว่าต้องเชิญอย่างเป็นธรรมดังนั้นมันเลยต้องเอามาทุกพักถ้าเชิญเฉพาะพักใดพักหนึ่งกันมันจะไม่ได้มันไม่เหมือนในต่างประเทศเช่นโอเคเขาเลือกประธานาธิบดีมันก็มีแค่2คนตัวเต็งๆแข่งกันก็ซัดกันนะหรือบางทีก็ 5-6 คนมาซัดกันนะแต่เมื่อวานเนี่ยคือผมรู้สึกมันเราไม่ใช่อยากเห็นทะเลาะกันออกอากาศนะแต่มันนุ่มนวลกันจนแบบมันเหมือนแต่ละคนมาแบ่งแอร์ไทม์อ่ะแบ่งแอร์ไทม์แล้วพูดเรื่องตัวเองแล้วก็นั่งพูดเรื่องตัวเองแล้วนั่งไม่เห็นมันมีการถกเถียงกันเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าดีเบตอื่นๆที่จะตามมาจะเป็นแต่นี่ตามดูมา 3-4 รายการละนะทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดมันกลายเป็นดีเบตแบบนุ่มนวลมากผมแบบหลายท่านก็ถามมาเหมือนกันนะครับว่าแบบปีนี้เนี่ยจะมีการสัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยกับทางแบบหัวหน้าพรรคอะไรเหมือนตอนปี62หรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยถ้าเกิดว่าเชิญมาก็ต้องมาแบบทั้งหมดอ่ะใช่มั้ยฮะแล้วก็การรายละเอียดมันดูตีกรอบเหมือนกันนะฮะทำให้แบบว่าการทำหน้าที่สื่อแล้วโดยเฉพาะสำหรับสื่อที่เป็นสื่ออิสระหรือว่าสื่อใหม่เนี่ยก็การที่จะมาทำอะไรตรงเนี้ยก็ไม่ได้ง่ายนะอย่างเมื่อวานนะคุณจรที่มติชนจัดเนี่ยผมดูเนี่ยคำถามดีมากนะคำถามนี่โหดหนักๆทุกอันเลยแต่บรรยากาศมันนุ่มนวลมากอ่ะคืออ่ะครั้งนี้ขึ้นมาพูดโอเคเขามีช่วงยกที่2ให้โต้กันนิดหน่อยแต่มันผมว่ามันต้องมีผู้ดำเนินที่จี้อ่ะผู้ดำเนินไม่ใช่แค่เปิดซองคำถามให้อ่านนะผู้ดำเนินมันต้องโอ้สมัยเราเลือกตั้งเด็กๆเราดูสนุกมากนะเวลาเห็นคุณสุทธิชัยอาจารย์เจิมศักดิ์คุณพิสิทธิ์กีรติการกุลอย่างเงี้ยโอ้โหเมื่อก่อนสนุกมากมันดูเดือดครับมันดูเดือดครับผมอาจารย์มีความแต่ผมว่าอาจารย์ก็ต้องบอกอยู่แล้วแหละก็ต้องก็น่าจะมีความหวังอยู่แล้วอ่ะกับการเลือกตั้งครั้งนี้ใช่ไหมฮะก็ผมเชื่อนะว่าเลือกตั้งครั้งเนี้ยสำหรับผมมันมีเขาเรียกอะไรจะเรียกว่า minor change กับ major change นะ minor change เปลี่ยนเล็กเนี่ยเปลี่ยนเล็กของผมเนี่ยคือต้องเปลี่ยนขั้วรัฐบาลให้ได้นายกชื่อประยุทธ์อีกไม่ได้คณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยพรรคที่เป็นรัฐบาลในยุคปัจจุบันไม่ได้ minor change คือต้องเปลี่ยนขั้วรัฐบาลให้ได้ส่วน major change เนี่ยอันเนี้ยมันสัมพันธ์กับพรรคก้าวไกลเขานะครับคือผมก็ฝากความหวังกับเขาเยอะแล้วก็ไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้เขา major change ของผมคือคะแนนเสียงของพรรคก้าวไกลเนี่ยจำนวนที่นั่งของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันไม่ใช่แค่พรรคก้าวไกลจะมีพิธาเป็นรัฐมนตรีมันไม่ใช่แค่มีใครเข้าไปเป็นรองประธานสภาไม่ใช่สิริกัญญาไปเป็นรัฐมนตรีมันไม่ใช่แค่นั้นแต่มันคือดัชนีชี้วัดว่าสังคมไทยเนี่ยคือให้ความคาดหวังกับพลังความคิดแบบนี้แค่ไหนสมมุติถ้าเลือกเสร็จเขาได้3ล้านเขาได้4ล้านก็แสดงว่าเฮ้ยไอ้แบบนี้ผิดหรอวะหรือรอไปก่อนหรือยังไงหรือแต่ถ้ามันถล่มทลายมา10ล้านป๊อปปูล่าโหวตสมมุติ10ล้านนี่ 25% เฮ้ย1ใน4ของประเทศนะเว้ยที่เป็นแบบเนี้ยแม้จะส.ส.น้อยส.ส.เยอะอะไรแล้วแต่การคำนวณแต่นี่มัน 25% ของประเทศนะหรือถ้าแจ็คพอตแตกเขาขึ้นมา60 70 80เป็น100เนี่ยโอ้โหผมว่าสังคมไทยเนี่ยเขย่าเลยผมเลยกำลังคิดว่าความ minor change คือเปลี่ยนขั้วรัฐบาล major change สำหรับผมเนี่ยคือถามว่าแล้วทำไมต้องก้าวไกลอ่ะพรรคอื่นไม่ได้ก็บุคลิกภาพของก้าวไกลมันแสดงตัวออกมาแบบเนี้ยถูกไหมแล้วถ้ามันเขย่าได้เนี่ยมันได้เป็นร้อยอ่ะโอ้โหคือระบอบและผู้กำกับระบอบมันต้องไปนั่งคิดไอ้ชิบหายเอาไงดีวะถูกไหมผมเนี่ยอยากได้ทั้งสองอันอาจารย์ว่าทั้งไมเนอร์เชนและทั้งเมเจอร์เชนก้าวไกลมีโอกาสแลนสไลด์ไหมก็ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพยายามเต็มที่ครับจะพยายามช่วยหาเสียงเต็มที่เพราะอยากรู้เหมือนกันว่าแบบถ้าสมมติก้าวไกลแลนสไลด์ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงคือในแวดวงระหว่างประเทศนะครับเท่าที่ผมสัมผัสพูดคุยนะ
ต่เขาไม่พูดกันออกอากาศเขาก็ observer อยู่เขาก็บอกว่าคือตัวชี้วัดว่าสังคมไทยเนี่ยจะเขย่าจะเปลี่ยนหรือไม่เนี่ยอยู่ที่รอบเนี้ยอยู่เขาวิธีดูดัชนีชี้วัดคือเขาดูคะแนนพรรคก้าวไกลว่ามันได้เท่าไหร่ซึ่งแม้ว่าจะเจอแบบระบบเลือกตั้งคำนวณอะไรอีกแบบเอาป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยผมว่าถ้าป๊อปปูล่าโหวตขึ้นมา 25% เนี่ยนะมัน1ใน4นะ1ใน4ของประเทศคิดว่านิวโหวเตอร์จะส่งผลมากมั้ยครับเราทุกคนก็คาดหวังนะครับแต่หลังๆเนี่ยผมก็คือลงเลือกตั้งมันต้องหวังทุกกลุ่มนะครับทีเนี้ยในสายตาผมที่มองเข้าไปเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแล้วดูจากผลโพลด้วยนะนิวโหวเตอร์ก็มีขยับไปเลือกพรรคอื่นเยอะขึ้นเหมือนที่ผู้อำนวยการนิน่าโพอาจารย์อะไรสุวิชาเป้าอารีเขาก็บอกว่านิวโหวเตอร์เนี่ยขยับไปกาเพื่อไทยเยอะขึ้นแล้วนะครับอันนี้โจทย์ของก้าวไกลก็ต้องไปคิดอ่านว่าจะดึงตรงนี้กลับมาอย่างไรหรือคุณจะไปเติมจากช่วงอายุอื่นเข้ามาเลือกพรรคก้าวไกลได้อย่างไรน่าสนใจมากครับนะฮะนี่กำลังดูคอมเมนต์นะครับก้าวไกล100บวกมีทัวร์มาลงยังครับมีคนมุ้งแง่แน่ยังฮะก้าวไกลดีเบตกับเพื่อไทยก่อนชิงตัวแทนหมู่บ้านนะฮะครับผมนะฮะคุณอุ๋มบอกว่าชอบอาจารย์ป๊อกพัดนี้มากนะครับถ้าก้าวไกลแลนสไลด์ลุงป้อมคงลื่นถลายเหรอฮะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่านายกชื่อประยุทธ์ไม่ได้แล้วแล้วถ้านายกชื่อประวิตรล่ะครับก็ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าเป็นพวกเดียวกันเป็นพวกเดียวกันนะวันนี้แยกกันเดินแต่เขาบอกเขาไม่เกี่ยวไม่ใช่เหรอยังไงก็มันเยื่อใยสายใยตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดไม่แต่ผมยังไงต้องเปลี่ยนขั้วรัฐบาลให้ได้คือขั้วเดิมเป็นไม่ได้อะความเห็นผมแล้วถ้าแคมป์ฝ่ายค้านมัน300กว่าจริงอ่ะก็ต้องตั้งกันให้ได้คือแล้วถ้าเกิดว่าซอลิดจริงๆอ่ะอาจารย์จะให้ซอลิดจริงๆอ่ะหลายคนก็มีสปอตไลท์ส่องไปทางภูมิใจไทยอย่างทางก้าวไกลหรือว่าแม้กระทั่งมุมมองอาจารย์เองแล้วกันไม่ต้องมองในมุมมองก้าวไกลหรอกมุมมองของอาจารย์เองคิดว่ายังไงคือผมยังไม่รู้หรอกว่าก้าวไกลจะตัดสินใจในนาทีสุดท้ายแน่นอนแน่นอนแต่ผมเนี่ยเล็งเห็นว่าถ้าแคมป์ฝ่ายค้านมัน300กว่านะมันตั้งได้แล้วสวไม่ขยับแน่นอนคือ300กว่านะครับผมว่าไม่ขยับอ่ะถ้าขยับเมื่อไหร่ก็ไอ้300กว่าเนี่ยก็คว่ำตั้งแต่เนี่ยเลยพรบ.งบคว่ำได้เลยอ่ะทันทีนะซึ่งอาจารย์มีความเชื่อขนาดไหนถึงความว่าถ้าฝั่งฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยสามารถรวมคะแนนได้300อัพแล้วสว.จะมีการแสดงออกแบบเหมือนไม่ขัดขวางอาจารย์มีความเชื่อขนาดไหนครับคือมันใช้ทุนสูงมากนะถ้าแคมป์ฝ่ายค้านเขารวมกัน300กว่าแล้วสว.จะขยับเนี่ยใช้ต้นทุนมหาศาลนะแล้วผมเชื่อว่าประชาชนก็จะไม่ยอมอ่ะจะไม่ยอมไม่รู้เขาจะแสดงออกรูปแบบไหนอ่ะแต่ประชาชนคงไม่ยอมคือฐานความชอบธรรมมันต่ำมากเรื่อยๆถ้าเขารวมกันถึง300กว่านะครับทีนี้ผมถึงเรียกร้องเรื่องนี้เยอะว่าถ้ามันแพ็คกันได้จริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลอื่นเลยแต่ปัญหาคือเราก็เข้าใจอะว่าเงื่อนไขในทางการเมืองมันจะมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นนะครับเพราะรัฐธรรมนูญมันไม่แฟร์มันตั้งแต่แรกไงนะฮะแต่สำหรับก้าวไกลส่วนตัวผมที่ผมดูเข้าไปเนี่ยเขาก็ประกาศชัดอะว่าเขาคือเขาตั้งมาแล้วเขาก็ถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นเขาก็เป็นค้านถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลก็พร้อมแต่เขาเป็นค้านเขาก็รอได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าการเป็นรัฐบาลใครๆก็อยากเป็นนะต้องพักการเมืองมาอย่างน้อยเข้าไปเริ่มแชร์อำนาจรัฐแต่สำหรับผมที่คิดมาตั้งแต่อนาคตใหม่นะคือเราต้องไม่เป็นนักสัมปทานขอแบ่งอำนาจรัฐเพื่อเอาอำนาจรัฐนั้นไปทำทุนทางการเมืองไอ้อย่างนี้ไม่เอาคือจะเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องมาจากการที่เราได้รับฉันทานุมัติแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนแต่ถ้ายังไงก็ได้ฉันยอมหมดเลยเพื่อฉันขอแบ่งสัมปทานอำนาจรัฐนะเหมือนอะไรอ่ะบอกว่าชีวิตนี้เป็นฝ่ายค้านไม่ได้อ่ะเป็นฝ่ายค้านแล้วอดอยากปากแห้งเป็นฝ่ายค้านแล้วเกิดมาทำไม่เป็น ทำได้อย่างเดียวคือเป็นรัฐมนตรีนะไอ้แบบนี้มันคือนักสัมปทานแย่งอำนาจรัฐเพื่อเป็นกระทรวงไปแล้วก็เอาไปช้อปปิ้งแล้วก็กลับมาใหม่อย่างเนี้ยผมว่าถ้าผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลเขาคงไม่คิดแบบเนี้ยนะถ้าเขาคิดอย่างนี้ผมจะreally sad เลยก็คงไม่คิดอย่างนี้หรอกนะเพราะอนาคตใหม่ที่เราอยู่กันมาแล้วก็เป็นกันแบบนี้นะครับคนการรวมตัวกันตั้งแต่ตั้งเนี่ย
ก็พูดกันทุกคนถ้าอยากเป็นสสตลอดการก็ไปอยู่ที่อื่น อยากต้องรีบเป็นรัฐมนตรีก็ต้องไปอยู่ที่อื่น อยู่ที่นี่มันก็อย่างเงี้ยอุปสรรคเยอะแยะนะครับแต่ว่าก็ร่วมกันนี่เราเชื่อว่าเราต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะขออีกนิดนึงครับอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในของภาคประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำคือแบบตำรวจด้วยไปจนถึงกระบวนการยุติธรรมด้านอื่นๆน่ะอาจารย์คิดว่ามันเป็นวิกฤตขนาดไหนหรือว่ามันจะส่งผลกระทบขนาดไหนบ้างครับจริงๆวิกฤตการยุติธรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วนะในประเทศไทยแต่เมื่อก่อนมันอยู่ในพาร์ทของนักการเมืองที่โดนบทขยี้โดนที่เราเรียกตุลาการพิวัตรเนี่ยไปจัดการนักการเมืองกันก่อนแต่มารอบเนี้ยเฟส 3-4 ปีเนี่ยมันลงไปถึงประชาชนเยาวชนคนหนุ่มสาวคนธรรมดามันไม่ใช่แค่เฉพาะนักการเมืองที่โดนตัดสิทธิ์โดนยุบพรรคมันกระจายไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็ยิ่งพอมันกระจายเยอะขึ้นมันก็ยิ่งเปรียบเทียบไงว่าอ้าวคดีฆ่าคนตายทำไมได้ประกันวะคดีค้ายาเสพติดทำไมออกหมายศาลแล้วไปเพิกถอนหมายศาลได้วะใช่มั้ยมันก็ยิ่งเปรียบเทียบกันในขณะที่อีกอันนึงโอ้โหชุมนุมแสดงออกอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าผมหวังว่ามันจะมีผู้พิพากษาที่กล้าแสดงออกมามากขึ้นมากขึ้นผมมีความหวังสูงมากนะเพราะว่ารุ่นผมลงไปแล้วก็รุ่นลูกศิษย์ผมหลายคนที่เริ่มเข้าไปเป็นผู้พิพากษาเนี่ยสังเกตดูสิครับเขาตัดสินคดีน่าสนใจหลายคดีโอเคแม้เขาจะมีข้อจำกัดอะไรของเขานะแต่เขาก็พยายามไปให้ได้อะนะคือเห็นถึงความพยายามทั้งนั้นถ้าข้างในเนี่ยเริ่มเขย่านะเริ่มเขย่ามากขึ้นเนี่ยผมว่ามันพอจะเปลี่ยนได้แน่นอนการเปลี่ยนข้างนอกก็ต้องมีขึ้นต้องชนะทางการเมืองต้องมีอำนาจรัฐแล้วเข้าไปออกแบบระบบศาลใหม่ไปออกแบบระบบองค์กรอิสระใหม่เปลี่ยนกระบวนการที่มาใหม่อันเนี้ยภารกิจพวกผมภารกิจพวกผมเพราะผมปวารณาตัวออกมาจากนักวิชาการแล้วผมจะไปทำไอ้พวกนี้แหละนะแต่ภารกิจของคนที่อยู่ข้างในแล้วเนี่ยนี่ผมก็เรียกร้องผ่านรายการคุณจอเลยที่ฟังอยู่ภารกิจของคนที่เข้าไปอยู่ข้างในแล้วเนี่ยผมไม่ได้บอกให้คุณเป็นคือไม่ได้บอกให้คุณแบบเหมือนนั่นแหละนะพรีชีพ อะไรขนาดนั้นนะแต่คุณต้องเริ่มความเป็นขบถในระบบทีละนิดแล้วผมก็เห็นสิหนังสือหลุดออกมาเต็มเลยนะทั้งตำรวจทั้งอัยการทั้งศาลเด็กก็มีหนังสือหลุดออกมาสิ่งที่รังสีมันพูดอภิปรายสิ่งที่ใครพูดเลยป่ะเอ้าถ้าคนข้างในไม่เอาออกมาให้ใครจะรู้อ่ะฉะนั้นมันเริ่มมีละแต่มันต้องมีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้แล้วจะได้เปลี่ยนได้ส่วนไอ้ข้างนอกเนี่ยมันภารกิจของนักการเมืองภารกิจของภาคประชาชนที่ต้องกดดันเข้าไปเอาละครับแหมวันนี้นี่เท่าที่คุยกันมานี่ก็แบบเข้มข้นเวลาเร็วนะตอนแรกนึกว่าใช่นานใช่นี่ผมดูเวลาเป๊ะเลยนะคุณผู้ชมเออนะครับนี่แล้วก็คอมเมนต์คุณผู้ชมก็ไหลเลยนะครับเนี่ยเป็นไงบ้างพี่บิวคอมเมนต์แบบสนุกมากเลยใช่ไหมครับนะฮะสนุกสนานเมื่อกี้อาจารย์ถามว่ามีรถทัวร์มาหรือยังไม่มีนะไม่มีนะเออนะครับวันนี้มาแสดงความเห็นกันนะครับแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าพี่ออมจะส่งลิงก์ของทางหนังสือมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะแปะไว้ในคอมเมนต์นะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปว่านี่อันนี้คือ2เล่มนะครับที่คุณผู้ชมสามารถสั่งกันได้แล้วจริงๆแล้วปีที่แล้วออกมา5เล่มครับปีนี้อีกกี่เล่มฮะสงสัยจะหายไปครึ่งปีแล้วต้องไปช่วยหาเสียงอ๋อต้องช่วยหาเสียงก่อนต้องช่วยหาเสียงก่อนนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่เมษายนก็จะได้เจออาจารย์มั้ยอ่ะที่งานสัปดาห์หนังสือครับเจอครับเจอนะครับนะฮะยังไงก็สามารถไปเจอได้แอบขอแอบแวะไปเยี่ยมภรรยาสัก10วันแล้วกลับมาหาเสียงไม่ตอนแรกตกลงเขาว่าจะไปสัก4เดือนเอาเลยฮะนี่ขอลดฮวบเลยครับเหลือ10วันตายแล้วอันนี้คือจะเดินทางเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวช่วงปลายเดือนอ๋อปลายเดือนว่าลุงตู่ยุบสภาพอดีผมแวะไปแป๊บนึงก็เขาเรียกว่าไปเติมพลังก่อนไปเติมพลังก่อนนะครับไปอยู่กับคุณภรรยาก่อนสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วยหาเสียงกันต่อเออนะครับนะคุณผู้ชมนะฮะคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวต้องบอกจะต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์วันนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเบรกไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกหลัง6โมงเนี่ยครับประมาณสัก6 โมง 20 6โมงครึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวจะกลับมากับการประมูลงานศิลปะนะครับของพ่อหมอด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อหมอก็จะมาร่วมประมูลกันในรายการด้วยนะครับแต่วันนี้นี่ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆมีคุณวันอังคารถามว่าอาจารย์มีนัดกับวงไหนต่อคะโอ้เหมือนรู้ล่วงหน้าต้องถามใบ
แอบใบหนึ่งว่าเป็นวงสำคัญมากอ๋อวงสำคัญมากด้วยโอเคได้งั้นเราจะไม่สามารถแบบว่าขัดเวลามากกว่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ได้เดินทางต่อเพราะว่าวันนี้ก็ไม่รู้จะเจอรถติดหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาแหมผมทักไปเมื่อวันศุกร์วันเสาร์อาจารย์ก็ตอบกลับมาแล้วก็ให้เกียรติมารายการของเรากรุณามากๆขอบพระคุณมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณจอนครับสนับสนุนรายการคุณจอนมาโดยตลอดขอบพระคุณขอให้สปอนเซอร์เขาเยอะๆมีอะไรเรียกใช้ผมแล้วเป็นประโยชน์เชิญได้ครับได้ครับเช่นกันครับแล้วก็ถ้าอาจารย์ตัดสินใจจะมาทำรายการอะไรก็ที่นี่เปิดรับเสมอนะครับต้องไปฝึกขายของครับจะได้มาช่วยขายของกันหน่อยจะได้มาช่วยขายของกันหน่อยนะครับนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวหกโมงครึ่งกลับมาเจอช่วงของการประมูลกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มาเจอกันได้กับ Daily Topic ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณปาล์มเนี่ยก็จะกลับมาแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบพระคุณอาจารย์ปิยบุตรเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจออีกครั้งนะครับกับ Daily Topic ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีคุณจอนครับ Daily Topics กับจอนวินยู สำหรับเจ้าของเพจนะครับที่ยิงโฆษณาแล้วค่าโฆษณาแพงค่าโฆษณาสูงนะครับลองเอาคอร์สนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะใช้กับการยิงโฆษณาได้นะครับคือจริงๆแล้วความตั้งใจจริงผมอ่ะผมแค่อยากจะทำคอร์สที่วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานนะครับในโซเชียลมีเดียเฉยๆนะฮะเพื่อให้ได้ออร์แกนิกรีชที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ดันมีผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เขามาลองซื้อไปนะครับแล้วเขาเอาไปประยุกต์ใช้ทำให้ค่าโฆษณาของเขาลดลงถึง10เท่าเลยแล้วก็มีอีกรายนึงนะครับเป็นผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับซื้อเอาไปประยุกต์ใช้ปรากฏว่าพอปรับใช้ตามคอร์สนี้แล้วอ่ะเขาบอกว่าพอเขาหยุดแอดน่ะลิสต์มันไม่ค่อยตกเขาส่งรีวิวมาให้ดูด้วยนะครับถ้าท่านอยากทราบว่ารีวิวอยู่ตรงไหนก็ไปดูในโพสต์ข้างล่างได้นะผมโพสต์ไว้แล้วนะฮะหลายๆท่านเนี่ยซื้อไปแล้วอ่ะแล้วเขาปรับได้ภายในสัปดาห์2สัปดาห์เองผมว่าเขาเก่ง เขาเก่งจริงนะก็ไม่คิดว่าคอร์สของเราจะเป็นประโยชน์ขนาดนี้นะครับก็คอร์สนี้เนี่ย 2,999 บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหลังซื้อคอร์สไปแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็ถามได้นะครับกลับมาถามได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องคอร์สหรือนอกคอร์สนะครับถ้ารู้ผมตอบให้ถ้าไม่รู้ผมก็จะไปค้นหามาให้โอเคขอบคุณมากครับคอส 2,999 บาทนะทักแชทได้เลยครับขอบคุณครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาเป็นซัพพอร์เตอร์ให้กับช่องสป็อคดาร์ของเราค่ะตอนนี้ทำง่ายมากแค่คุณผู้ชมนะครับกดดอกจันนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็กดโทรออกหรือกดโทรออกข้างล่างนี้เลยก็ได้นะครับแค่นี้เนี่ยคุณก็สามารถเป็นซัพพอร์เตอร์ให้กับพวกเราแบบรายเดือนได้เลยนะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือนั่นเองครับเราต้องการซัพพอร์เตอร์ผู้สนับสนุนเท่าไหร่นะครับ 15,000 คนตอนนี้เรามีซัพพอร์เตอร์ 5,000 คนใช่นะซึ่งก็ได้บอกความต้องการนี้ไปเมื่อประมาณปีกว่าๆที่แล้วแล้วเราก็พยายามกันนะครับเรื่อยๆเป็น 13,000 ครับตอนนี้เหลือ 5,000 นะครับไม่เป็นไรเรายังสู้ต่อครับอีก 10,000 คนอีก 10,000 คนเท่านั้นเองใช่ครับก็คือเราก็พยายามจะทำให้ง่ายที่สุดนะคะสะดวกที่สุดสำหรับคุณผู้ชมนะคะบางทีเนี่ยอาจจะแบบว่าไปสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ไปทำอะไรคือแบบมันกดหลายลิงก์มันวุ่นวายใช่ไหมมันบางทีแบบว่ามันไม่ค่อยแน่ใจว่าทำยังไงแต่ว่าอันนี้คือง่ายมากที่สุดเลยแล้วก็ท่านใดที่สมัครแล้วนะครับก็สามารถไปติดตามคอนเทนต์ Exclusive นะครับได้ที่ Facebook Page Spoke Dark Supporter ได้เลยแล้วก็สำหรับซัพพอร์เตอร์ท่านใดที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่แล้วทาง YouTube หรือ Facebook นะครับก็สามารถทักแชทเข้าไปบอกเป็นซัพพอร์เตอร์อยู่แล้วอยากเข้ากลุ่มลับ Exclusive สำหรับผู้สนับสนุนเท่านั้นนะครับรีบสมัครแล้วก็รีบทักแชทกันไปได้เลยนะครับมากันเยอะๆนะคะสมัครกันเลยครับผมอีก 10,000 คนจะถึงเป้าแล้วมาสนับสนุนพวกเรากันเย้ สำหรับเจ้าของเพจนะครับที่ยิงโฆษณาแล้วค่าโฆษณาแพงค่าโฆษณาสูงนะครับลองเอาคอร์สนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะใช้กับการยิงโฆษณาได้นะครับคือจริงๆแล้วความตั้งใจจริงผมอ่ะผมแค่อยากจะทำคอร์สที่วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานนะครับในโซเชียลมีเดียเฉยๆนะฮะเพื่อให้ได้ออร์แกนิกรีชที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ดันมี
ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เขามาลองซื้อไปนะครับแล้วเขาเอาไปประยุกต์ใช้ทำให้ค่าโฆษณาของเขาลดลงถึง10เท่าเลยแล้วก็มีอีกรายหนึ่งนะครับเป็นผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับซื้อเอาไปประยุกต์ใช้ปรากฏว่าพอปรับใช้ตามคอร์สนี้แล้วอ่ะเขาบอกว่าพอเขาหยุดแอดน่ะลิสต์มันไม่ค่อยตกเขาส่งรีวิวมาให้ดูด้วยนะครับถ้าท่านอยากทราบว่ารีวิวอยู่ตรงไหนก็ไปดูในโพสต์ข้างล่างได้นะผมโพสต์ไว้แล้วนะฮะหลายๆท่านเนี่ยซื้อไปแล้วอ่ะแล้วเขาปรับได้ภายในสัปดาห์2สัปดาห์เองผมว่าเขาเก่ง เขาเก่งจริงนะก็ไม่คิดว่าคอร์สของเราจะเป็นประโยชน์ขนาดนี้นะครับก็คอร์สนี้เนี่ย 2,999 บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหลังซื้อคอร์สไปแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็ถามได้นะครับกลับมาถามได้นะไม่ว่าจะเรื่องคอร์สหรือนอกคอร์สนะครับถ้ารู้ผมตอบให้ถ้าไม่รู้ผมก็จะไปค้นหามาให้โอเคขอบคุณมากครับคอร์ส 2,999 บาทนะทักแชทได้เลยครับขอบคุณครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาเป็นซัพพอร์ตเตอร์ให้กับช่องสป็อคดาร์ของเราค่ะตอนนี้ทำง่ายมากแค่คุณผู้ชมนะครับกดดอกจันนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็กดโทรออกหรือกดโทรออกข้างล่างนี้เลยก็ได้นะครับแค่นี้เนี่ยคุณก็สามารถเป็นซัพพอร์ตเตอร์ให้กับพวกเราแบบรายเดือนได้เลยนะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือนั่นเองครับเราต้องการซัพพอร์ตเตอร์ผู้สนับสนุนเท่าไหร่นะครับ 15,000 คนตอนนี้เรามีซัพพอร์ตเตอร์ 5,000 คนใช่นะซึ่งก็ได้บอกความต้องการนี้ไปเมื่อประมาณปีกว่าๆที่แล้วแล้วเราก็พยายามกันนะครับเรื่อยๆๆเป็น 13,000 ครับตอนนี้เหลือ 5,000 นะครับไม่เป็นไรเรายังสู้ต่อครับอีก 10,000 คนอีก 10,000 คนเท่านั้นเองใช่ครับก็คือเราก็พยายามจะทําให้ง่ายที่สุดนะคะสะดวกที่สุดสําหรับคุณผู้ชมนะคะบางทีเนี่ยอาจจะแบบว่าไปสมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์ไปทำอะไรคือแบบมันกดหลายลิงก์มันวุ่นวายใช่ไหมมันบางทีแบบว่ามันไม่ค่อยแน่ใจว่าทำยังไงแต่ว่าอันนี้คือง่ายมากที่สุดเลยแล้วก็ท่านใดที่สมัครแล้วนะครับก็สามารถไปติดตามคอนเทนต์ Exclusive นะครับได้ที่ Facebook Page Spoke Dark Supporter ได้เลยแล้วก็สำหรับซัพพอร์ตเตอร์ท่านใดที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่แล้วทาง YouTube หรือ Facebook นะครับก็สามารถทักแชทเข้าไปบอกเป็นซัพพอร์ตเตอร์อยู่แล้วอยากเข้ากลุ่มลับ Exclusive สำหรับผู้สนับสนุนเท่านั้นนะครับรีบสมัครแล้วก็รีบทักแชทกันไปได้เลยนะครับมากันเยอะๆนะคะสมัครกันเลยครับผมอีก 10,000 คนจะถึงเป้าแล้วมาสนับสนุนพวกเรากันเย้สำหรับเจ้าของเพจนะครับที่ยิงโฆษณาแล้วค่าโฆษณาแพงค่าโฆษณาสูงๆนะครับลองเอาคอร์สนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะใช้กับการยิงโฆษณาได้นะครับคือจริงๆแล้วความตั้งใจจริงผมอ่ะผมแค่อยากจะทำคอร์สที่วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานนะครับในโซเชียลมีเดียเฉยๆนะฮะเพื่อให้ได้ออร์แกนิกรีชที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ดันมีผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เขามาลองซื้อไปนะครับแล้วเขาเอาไปประยุกต์ใช้ทำให้ค่าโฆษณาของเขาลดลงถึง10เท่าเลยแล้วก็มีอีกรายนึงนะครับเป็นผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับซื้อเอาไปประยุกต์ใช้ปรากฏว่าพอปรับใช้ตามคอร์สนี้แล้วอ่ะเขาบอกว่าพอเขาหยุดแอดน่ะลิสต์มันไม่ค่อยตกเขาส่งรีวิวมาให้ดูด้วยนะครับถ้าท่านอยากทราบว่ารีวิวอยู่ตรงไหนก็ไปดูในโพสต์ข้างล่างได้นะผมโพสต์ไว้แล้วนะฮะหลายๆท่านเนี่ยซื้อไปแล้วอ่ะแล้วเขาปรับได้ภายในสัปดาห์2สัปดาห์เองผมว่าเขาเก่ง เขาเก่งจริงนะก็ไม่คิดว่าคอร์สของเราจะเป็นประโยชน์ขนาดนี้นะครับก็คอร์สนี้เนี่ย 2,999 บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหลังซื้อคอร์สไปแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็ถามได้นะครับกลับมาถามได้นะไม่ว่าจะเรื่องคอร์สหรือนอกคอร์สนะครับถ้ารู้ผมตอบให้ถ้าไม่รู้ผมก็จะไปค้นหามาให้โอเคขอบคุณมากครับคอร์ส 2,999 บาทนะทักแชทได้เลยครับขอบคุณครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาเป็นซัพพอร์ตเตอร์ให้กับช่องสป็อคดาร์ของเราค่ะตอนนี้ทำง่ายมากแค่คุณผู้ชมนะครับกดดอกจันนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็กดโทรออกหรือกดโทรออกข้างล่างนี้เลยก็ได้นะครับแค่นี้เนี่ยคุณก็สามารถเป็นซัพพอร์ตเตอร์ให้กับพวกเราแบบรายเดือนได้เลยนะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือนั่นเองครับเราต้องการซัพพอร์ตเตอร์ผู้สนับสนุนเท่าไหร่นะครับ 15,000 คนตอนนี้เรามีซัพพอร์ตเตอร์ 5,000 คนใช่นะซึ่งก็ได้บอกความต้องการนี้ไปเมื่อประมาณปีกว่าๆที่แล้วแล้วเราก็พยายามกันนะครับเรื่อยๆเป็น
13,000 ครับตอนนี้เหลือ 5,000 นะครับไม่เป็นไรเรายังสู้ต่อครับอีก 10,000 คนอีก 10,000 คนเท่านั้นเองใช่ครับก็คือเราก็พยายามจะทำให้ง่ายที่สุดนะคะสะดวกที่สุดสำหรับคุณผู้ชมนะคะบางทีเนี่ยอาจจะแบบว่าเออไปสมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์ไปทำอะไรคือแบบมันกดหลายลิงก์มันวุ่นวายใช่ไหมมันบางทีแบบว่ามันไม่ค่อยแน่ใจว่าทำยังไงแต่ว่าอันนี้คือง่ายมากที่สุดเลยแล้วก็ท่านใดที่สมัครแล้วนะครับก็สามารถไปติดตามคอนเทนต์ Exclusive นะครับได้ที่ Facebook Page Spoke Dark Supporter ได้เลยแล้วก็สำหรับซัพพอร์ตเตอร์ท่านใดที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่แล้วทาง YouTube หรือ Facebook นะครับก็สามารถทักแชทเข้าไปบอกเป็นซัพพอร์ตเตอร์อยู่แล้วอยากเข้ากลุ่มลับ Exclusive สำหรับผู้สนับสนุนเท่านั้นนะครับรีบสมัครแล้วก็รีบทักแชทกันไปได้เลยนะครับมากันเยอะๆนะคะสมัครกันเลยครับผมอีก 10,000 คนจะถึงเป้าแล้วมาสนับสนุนพวกเรากันเย้Daily Topics กับจอห์นวินยูสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Daily Topic ครับ with เอาจอห์นวินยูเฮ้ยจอห์นไปฉี่เดี๋ยวกลับมานะครับแหมช่างเป็นรายการที่ไม่มีพิธีรีตองจริงๆนะครับนึกจะไปก็ไปนึกจะกลับมาก็มานะครับตอนนี้ยึดสตูแล้วนะครับเพราะไม่มีใครอยู่เลยคุณจอนและอาจารย์ปิยบุตรก็ไปกันหมดแล้วนะฮะคนดูก็ไปกันหมดแล้วเหรออย่าเพิ่งไปสิวันนี้คุณจะได้ดูการประมูลอันแสนจะหน้าอะไรนะหน้าตื่นเต้นมีคนบอกยังไม่ปิดคลิปแล้วคุณอยู่ทำไมคุณแพมมาสตันเนี่ยคุณแพมมาสตันกับคุณไอเลิฟคิงคองคุณจะอยู่ทำไมเขาไปกันตั้งนานแล้วเป็นผมก็ไม่อยู่ผมยังนั่งคิดคนดูจะอยู่ปะวะแล้วผมก็มานั่งดูมีคนดูเหลืออยู่อีกพันกว่าคนเขาอยู่รอหวยอะไรกันเหรอเนี่ยเขาอยู่ขอหวยกันเหรอสวัสดีครับคุณคุณจอมแล้วดีเสียงเป็นประตูมาต้องให้พ่อหมอแจกของคุณ FBI บอกกกต.โกมครับไม่รู้ครับคุณกากคุณแก๊กยามาสวัสดีครับคุณแพมสวัสดีครับโอเคยังอยู่กันดีนะครับวันนี้ผมจะมาประมูลงานศิลปะที่สะสมไว้นะครับก็1ชิ้นที่ก็ชอบมากนะครับแต่ว่าเป็นอันจะต้องปล่อยแล้วเพื่อหารายได้เข้าบริษัทนี่หนอแหน่ถึงก็หนอแหน่แล้วมาถึงก็หนอแหน่เลยไม่ได้ว่าร้ายก็แบบแหมอยากแบ่งปันนะครับสิ่งที่แบบว่าสิ่งที่ชอบนะครับตัวนี้นะครับเป็นสาวก Star Wars เอารูปขึ้นดีกว่ารูปเอาภาพนิ่งขึ้นดีกว่าเป็นภาพนิ่งไหมเดี๋ยวผมโชว์ตัวของจริงโชว์ของจริงว่าเป็นอย่างนี้โอเคไปไหมตัวใหญ่กันนะกล้องนี้ว้าอันนี้ชื่ออะไรนะคุณจอน Star Wars Walker ตัวเดี๋ยวกันนะมันใช่นะมันใช้ชื่ออย่างเป็นทางการของมันใช่ไหมผมเนี่ยก็รูปขึ้นเลยผมก็ต้องคอยวาดรูปให้ลูกอยู่ตลอดแหละครับนี่ครับผมคุณบิวปิดรูปนี้ไปก่อนครับคุณบิวปิดรูปนี้ไปก่อนรูปนี้มันเป็นตัวที่มีไข่เดี๋ยวลงไปครับผม ATAT WalkerAT Walker ครับเขาเรียกว่าเป็น All Terrain Armored Transport All Terrain โอ้โหใช่แล้วมันเป็นฝั่งที่เป็นพระเอกหรือเป็นไม่เป็นฝั่งของนี่ของฝั่ง Darth Vader Darth Vader เหรอมันออกมาตอนภาค Empire Strike Back นะฮะตอนที่บุกนะฮะฐานของฝ่ายกบฏตอนเริ่มต้นเรื่องนะฮะที่อยู่บนดาวที่เป็นแบบว่าดาวหิมะดาวน้ำแข็งโอ้แล้วมันออกมาแค่ภาคเดียวเหรอจริงๆออกมาตอนภาค3เอ้ยตอนภาคเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ The Return of the Jedi ด้วยนิดนึงโผล่มานิดนึงแล้วก็มีตอนภาคที่อะไรนะภาคที่เดี๋ยวมันต้องนับเป็นภาคอะไรภาค8ภาค 8ก็คือช็อตตอนที่ไคโลเรนเนี่ยไปบุกฐานของเจ้าหญิงเลอาแม่ของตัวเองใช่ไหมแล้วก็ลุคสกายวอล์กเกอร์ก็แบบว่าแบบส่งกระแสจิตมาแล้วก็โดนแบบไอ้รุ่นใหม่อ่ะรุ่นใหม่อันเนี้ยตัวใหม่เนี่ยรุ่นใหม่ของไอ้หุ่นตัวเนี้ย
แบบว่าถล่มยิงเลเซอร์เละหมดเลยเออแต่ตัวเนี้ยถ้าตัวเนี้ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวจากภาค Empire Strike Back เอาป้ายเอาป้ายเอาป้ายเป็นท่อน้ำเลี้ยงลมมาก่อนจะได้เห็นขามาจะได้เห็นขาใช่ไหมนี่โอเคเดี๋ยวเดินหน้าไปนิดนึงนะครับระหว่างประมูลต้องถอยประมาณไหนครับโอเคประมาณนี้ก็ได้ไม่ตกนะลูกนะครับเปิดประมูลเลยดีกว่าได้ไม่เสียเวลาคุณผู้ชมนะครับสำหรับท่านยานรบฝ่ายจักรวรรดิท่านที่รออยู่ทำไมเนี่ยหลังจากรายการปิดแล้วเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจท่านนั่งดูทำไม คุณแพรมบอกว่าผมดูโอวิวไปด้วยครับตอนนี้อาจารย์ซีโร่กำลังนำเสนอเรื่องป้าที่โดนตำรวจล็อกคอที่ราชบุรีโอเคโอเคก็เดี๋ยวประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้คุยกันแบบเข้มข้นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธซึ่งก็คุณปาล์มก็จะกลับมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีชาวเน็ตด้วยจะมีแขกรับเชิญมาอยู่ในสตูดิโอของเราด้วยนะครับส่วนคุณจอนไม่อยู่นะครับเฮ้ยอยู่สิครับเมื่อกี้เห็นคุณสัมภาษณ์อาจารย์ปีบุตรอ่ะผมเดินเข้ามากะว่าจะถามแกสักหน่อยว่าคำถามสุดท้ายก่อนอาจารย์ไปผมขอถามคำนึงว่าคุณคิดยังไงกับคุณภาพการร้องเพลงของคุณธนาธรผมเลยอยากรู้ว่าถ้าปากเขาเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมว่ารอถามคุณธนาธรเลยดีกว่าแต่ผมว่าถามคุณธนาธรว่าคุณธนาธรคิดว่าคุณภาพเสียงตัวเองเป็นยังไงครับคือคุณจะตอบว่าดีหรือประเมินตัวเองเลยดีกว่าประเมินตัวเองเลยนะครับว่าคิดว่าอย่างไรแหมผมก็อยากถามมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรอาจารย์เขามีภารกิจใช่เขารีบติดสปินไปเลยใช่อาจารย์พร้อมกับสันติบาลอีก5นายไม่มีปลอดภัยไม่มีเข้าบ้านเราแล้วมีโนโนติไปหาสอนอทุ่งสองห้องทุ่งสองห้องไม่มีมาดูแลอาจารย์พิเศษส่วนใหญ่จะโดนตามสนามบินต่างๆมากกว่าเออนี่เขาโดนหนักนะไม่เพราะว่าคือถ้าเกิดว่ามีใครตามมาจริงๆอ่ะคือตรงเนี้ยมันเราต้องเห็นไงเข้าใจป่ะคือตรงเนี้ยเราต้องเห็นแน่นอนเพราะว่าในเวิร์กตรงเนี้ยตรงโซนเนี้ยก็คือถ้าเข้ามาเราก็จะรู้เลยว่าใครเป็นใครบ้างรถอันนี้มาบ้านไหนเราถามได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเหมือนแบบเฮ้ยเขาไม่แสดงตัวเขาอะไรอันนี้กูรู้เลยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นถนนหน้าบ้านเราอ่ะมันไม่มีทางจอดรอได้ใช่ป่ะใช่ป่ะเป็นที่ฉุกละหุกใช่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่ถูกต้องนะครับนะโอเคอย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์กันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเราจะได้พูดคุยกับอาจารย์ปิยบุตรด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงประมาณ 6:00 น.นะครับหลังจากที่เราสัมภาษณ์อาจารย์ปิยบุตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพ่อหมอนะครับก็จะแวะเวียนมานะครับเพื่อมาร่วมประมูลเขาเรียกว่าเป็นชิ้นงานศิลปะนะครับให้คุณผู้ชมสามารถร่วมประมูลกันได้ด้วยเหมือนกันนะครับครับผมก็รอบนี้นะครับขออนุญาตนะครับประมูลเงินเข้าบริษัทนะครับ เพราะว่าก็อยากได้รายได้บ้างนะครับผม ปกตินี่เข้า มูลนิธิครับก็หลายเข้า อะไรต่างๆหมดเลยผัดกันวันนี้จะเป็นรายได้เข้าบริษัทใช่ไหมใช่ครับใช่ครับตัวนี้ okay. วอล์กเกอร์ครับวอล์กเกอร์เปิดประมูลเลยดีกว่าไม่เสียเวลาคุณ ATAT กติกายังไงนะครับคุณจอห์นนี่ไม่ได้ประมูลนานมากเลยเนี่ยเอาเป็นว่าอันดับแรกนะครับเราต้องถ้าเกิดว่าประมูลกันเนี่ยขึ้นกันทีละอย่างต่ำเนี่ยทีละ10 บาทนะครับหรือว่ายังไงก็ได้ขอให้ลงท้ายด้วย0นะครับขึ้นทีละ10บาท100บาทนะครับ 1,000 บาท 10,000 บาทได้หมดเลยแต่ขอให้ลงท้ายด้วย0ครับผมก็พอนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับว่าเราขอเป็นดูจากหน้าจอในสตูดิโอของเราเป็นตัวชี้ขาดครับผมเท่านั้นเพราะมันจะดีเลย์นิดนึงประมาณ10วิใช่อาจจะมีดีเลย์ช้าเร็วอะไรต่างๆก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าขอนับจากหน้าจอในสตูดิโอของเราเป็นหลักแล้วกันแล้วก็เป็นคอมเมนต์ใน YouTube เนาะครับผมเป็นคอมเมนต์ใน YouTube นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าใครอยากจะมาร่วมประมูลกันนะครับรบกวนขอให้มาร่วมประมูลใน channel ใน YouTube ของ Daily Topics นั่นเองเนาะนะครับผมนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสวิชแอปมาก่อนใน Facebook เนี่ยเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นมันอาจจะมองไม่เห็นมันไม่ได้รวมกันใช่ถูกต้องรบกวนหน่อยนะครับขอว่าเป็นทางด้าน YouTube ละกันนะครับแต่ว่าทาง Facebook ก็อยู่ดูได้สนุกสนานกันไปใช่นะครับผมครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็อย่างบอกไปนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่า
ผ่านเวลาไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีการประมูลเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการนับถอยหลัง1นาทีนะครับแล้วถ้าเกิดครบ1นาทีแล้วผู้ที่ประมูลด้วยมูลค่าสูงสุดเนี่ยที่ค้างกันไว้ล่าสุดเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่คว้ารางวัลประมูลนี้ไปครับผมแล้วก็เราก็จะแจ้งเลขบัญชีธนาคารนะครับให้โอนสตางค์เข้ามานะครับแล้วก็ยืนยันผ่าน Facebook นะครับเข้าไปทางอินบ็อกซ์ของ Facebook DM เข้ามาเพจ Daily Topic ใช่แล้วก็ส่งสลิปมาหน่อยสลิปมานิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดำเนินการเรียกว่าอะไรนะตัดสินผู้ประมูลได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปส่งที่บ้านเหมือนเดิมไปส่งถึงมือเลยใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้คือถ้าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับพ่อหมอจะไปส่งนะครับงานประมูลชิ้นนี้นะครับงานศิลปะชิ้นนี้ถึงมือเลยนะครับด้วยตัวเองด้วยและนั่งคุยสตอรี่กันเออแล้วก็นั่งเมาส์ดื่มกาแฟกันอะไรแบบนี้กันได้ชิวๆสบายๆนะครับถ้ามีกาแฟกินแล้วคุณเลี้ยงนะฮะก็อะไรวะให้เขาเลี้ยงด้วยเหรอก็โอเคคืออันนี้เนี่ยแล้วประมูลเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเล่าสตอรี่บิวไประหว่างที่ประมูลก็เล่าไปจะเล่าให้ฟังเรื่องเด็ดอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มการประมูลอย่างเป็นทางการนะครับนับถอยหลังเลยนะ5 4 3 2 1เริ่มประมูลแล้วนะครับขึ้นเลยลูกวอล์กเกอร์โอ้โหมีซาวมาแล้วครับเอาเริ่มต้นที่10บาทก่อนแล้วกัน10บาทเออที่10บาทก่อนแล้วกันครับผมดูกันว่าวันนี้มันจบที่เท่าไหร่สตาร์ทที่10ใช่ไหมใช่นะครับ10บาทมาเลยครับคุณผู้ชมสามารถเริ่มประมูลเข้ามาได้เลย10บาทเดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงบ้านนะครับผมสตาร์ทที่10บาทสตาร์ทที่10ครับผม10บาทเดี๋ยวผมส่งถึงบ้านครับคอมเมนต์เข้ามาอันนี้เป็น The Walker นะครับงานของงานศิลปะของศิลปินท่านนึงที่เขาเอาเขาเรียกว่าอะไรแผงวงจรมั้ยแผงวงจรของเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่คุณรู้จักกันดีในสังคมนี้และเป็นนวัตกรรมใช้คำว่ารู้จักกันดีในสังคมนี้เลยใช่แล้วเพราะคือจะบอกว่ามันไม่ใช่วงจรที่มันหาได้ง่ายเออมันไม่ได้หาได้ทั่วไปครับผมแต่ว่าศิลปินเขาไม่ยอมให้บอกว่าเป็นวงจรนี้ผ่านสื่อเขาบอกได้เฉพาะผู้ที่ประมูลได้เท่านั้นอ่าโอเคเพราะว่าวงจรนี้มันถูกให้มาจากเครื่องกลุ่มที่เป็นต้นแบบของนวัตกรรมอันนี้ต้นแบบเหรอต้นกลุ่มต้นแบบมันทำไมมันจะออกมาได้ไงถ้ามันเป็นกลุ่มที่ใช้อยู่มันก็ไม่ได้ไงอ๋อใช่ใช่ไหมคือหมายว่าตัวโปรโตไทป์เนี่ยนี่มันอยู่ตรงนี้ขอไอ้เครื่องนั้นน่ะมันอยู่นี่ขอไอ้เครื่องที่เราเห็นกันโดยทั่วไปเนี่ยเออไอ้เครื่องที่มันเป็นโดยทั่วไปอันนี้คือมาจากตัวโปรโตไทป์ครับเอาละครับตอนนี้คุณชีลิตนะครับ500บาทนะครับมาแล้วนะฮะแล้วคุณซบคุณซบมาเกียรติ 3,000 งี้ไม่ใช่คุณซบบอกว่า GT 3,000 แน่ๆไม่ใช่ฮะอ่ะตอนนี้นะครับคุณทีริสที่500นะคุณอย่ามาเขียนตัวเลขกันอย่างนี้ดิวะมันนะคุณทีริส500มีใครประมูลครับเดี๋ยวจะสับสนนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าอยากจะขึ้นนำแทนนะครับอย่างต่ำต้องเป็น510บาทนะครับเอารูปขึ้นหน่อยรูปขึ้นหน่อยคุณจอร์จคุณบิวคุณบิวขึ้นหน่อยห้าร้อยโอ้โหมีคนสั่งเราแล้ว500สปอคดาร์กจริงเลยมาแล้วครับมาแล้วฮะอ่ะโอเคนะครับประมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับตอนนี้500แล้วนะครับอยู่ที่500นะครับมีท่านไหนจะอยากจะสนับสนุนสปอคดาร์กไหมครับ500แล้วครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงบ้านนะครับส่งให้ถึงบ้านเลยใช่ไหมเออครับผมโอ้โหตัวนี้นี่ผมเก็บไว้อย่างดีนะครับไม่นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็อยากจะแบ่งปันแล้วนะครับอยากจะแบ่งปันส่งต่อผมว่าต้องมีคนชอบเยอะอ่ะตัวเนี้ยนะใช่ในจักรวาล Star Wars เรียกว่า AT Walker ครับสูงประมาณสักแบบเนี่ยฟุตนึงได้30 35เซนกว้างสัก15เซนได้แล้วก็ความลึกของตัวเขาก็ประมาณนี้แหละ30 35เซนโอ้แต่ก็ตัวใหญ่นะเนี่ยแล้วคือถ้าเกิดว่ามาจากแผงวงจรของไอเราต้องเรียกแผงวงจรอะไรนะฮะแผงวงจรของเครื่องเครื่องด้วยนะนวัตกรรมเครื่องด้วยเนาะที่ใช้กันอยู่ในสังคมนี้ซึ่งคุณจะไม่มีวันได้วงจรนี้ออกมาหรอกถ้าคุณไม่ได้ไปแงะของเขาออกมาเป็นนวัตกรรมยังเล่าไม่ได้ต้องไปเล่าให้คนที่ประมูลได้เฮ้ยเดี๋ยวนะ500ไม่มีคนประมูลแล้วเหรอเราจะจบที่500นี่เลยใช่ไหมจบที่500เปล่าวะจบที่500ที่เป็นเกมเลยนั่นเองเอ้าก็500ก็ได้ก็เดี๋ยวผมไปส่งเอออ่ะมาถ้าเกิดว่าจะขึ้นนามต้อง510บาท510บาทครับครับมีท่านใดอยากจะประมูลกันไหมครับ
คุณกากบอกเดี๋ยวผมแชร์ลงกลุ่มแฟนสตาร์วอร์ให้ครับโอ้โหครับผมนะเดี๋ยวนะตอนนี้มีคนดูอยู่ป่ะเนี่ยแต่คือมีมีคนดูอยู่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ1,000 กว่าท่านเนาะ1,000 กว่าท่านนะครับโอเคแต่หลายท่านอาจจะมารอดูเหล่าพนักท่านหรือเปล่าเหล่าพนักท่านเหรอเหล่าพนักท่านว่าจะมีพนักท่านไหนเข้ามาร่วมประมูลกันหรือเปล่านะครับแต่เครื่องแต่ไอ้ตัวเนี้ยตอนเนี้ยคือแบบว่าโดยเฉพาะลูกๆผมเนี่ยเขากรี๊ดมากเลยนะไอ้ตัวเนี้ยเขารู้จักกันไหมเขาได้ดูเลยใช่ปะดูแล้วก็ชอบด้วยแล้วก็เวลาให้ผมวาดรูปให้อ่ะก็คือจะวาด2ตัวก็คือจะมีตัวนี้4ที่เป็นแบบ4ขาใช่ไหมแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่เป็นแบบ2ขาไอ้แบบ2ขานี่ก็แบบว่าหลายคนก็ชอบด้วยเหมือนกันตัว2ขามีแบบเป็นตัว2ขารู้สึกว่าเป็น ATST มั้งอ๋อเหรอเออใช่ก็คือเป็นตัววอล์กเกอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นวอล์กเกอร์แบบ2ขานั่นเองครับผมครับผมอ่ะ500แล้วครับตอนนี้ประมูลได้ที่500ตอนนี้มันมีประเด็นกราดยิงใช่ไหมเออเหรอใช่กราดยิงหมดเหรอครับผมแปลว่ายังตอนนี้ยังไม่มอบตัวใช่ไหมเนี่ยที่ไหนตรงแถวๆลักกระบังสายไหมฮะตรงแถวสายไหมฮะเออครับผมที่ว่าเป็นในโรงงานหรือบริษัทอะไรสักอย่างไม่รู้อะไม่รู้เป็นโซนอะเออเป็นโซนที่ผมก็ไม่แน่ตรงโซนอยู่ตรงสายไหมอะเออนะครับครับตำนานเลยตัวนี้ Star Wars ภาค5 Empire Strike Back นะฮะคุณศรัทธามา 1,000 บาทมาแล้วนะครับคุณตะละลามา700นะครับแต่ว่าคุณศรัทธาขึ้นก่อนนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะขึ้นนำคุณศรัทธานะครับก็เป็น 1,010 บาทนะครับ1,010 บาทคุณลิชคิงบอกว่าช้างกูอยู่ไหนไม่ใช่ฮะคนละตัวฮะนะครับตัว2ขา1,010 บาทตัว2ขาออกมาภาค Return of the Jedi ผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยนะครับเลยก็เลยเหรออื้อเลยอื้อเลยครับอื้อเลยโอ้โหครับเพราะนี่ทำมือหมดแล้วครับคือมันก็ต้องอื้ออยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้นะว่าไอ้ตัวแผงวงจรเนี้ยมาจากตัวโปรโตไทป์ของเครื่องจากอะไรใช้คำว่าเครื่องแล้วกันเครื่องอันหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเห็นกันอยู่ทั่วไปเนี่ยโปรโตไทป์เครื่องแรกที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยครับนะฮะตอนเนี้ยมันมาอยู่ตรงนี้แล้วครับแล้วเขาก็ทำออกมาเป็นตัว AT-AT Walker ตัวนี้ครับผมนะครับคุณศรัทธา 1,000 แล้วมีใครให้ 1,010 บาทไหมถ้า 1,010 บาทก็ขึ้นนำนะฮะ 1,010 บาทนะฮะ 1,010 บาทขึ้นนำนะ 1,010 บาทเดี๋ยวผมประมูลเองไหม 1,010 บาทนะ 1,010 บาทนี่จะขึ้นเองเลยใช่ไหมครับผมอ๋อมันคืออะไรเหรอครับคือนี้ตัวนี้คือ Walker ครับเป็นโมเดลที่ทำจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับผมวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะไม่ใช่คอมพิวเตอร์บอร์ดทั่วไปไม่ใช่ครับเป็นคันปากว่าเลยนะ อยากพูดใช่ไหมเป็นโปรโตไทป์ของวงจรเป็นโปรโตไทป์ของคือแผงวงจรเนี้ยมาจากโปรโตไทป์ของเครื่องของเครื่องที่เราเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันตอนนี้ฮะใช่ครับผมซึ่งคุณไม่มีทางได้เห็นวงจรข้างในเขาแน่ใช่นะครับถึงบอกว่าตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นแผงวงจรนี่แหละโปรโตไทป์ของเครื่องนี้ครับแล้ววันนี้คือยอดประมูลเนี่ยนะครับสนับสนุนเข้า Spoke Dark ถือเป็นการสนับสนุน Spoke Dark ซึ่งเป็นสื่ออิสระนะครับเป็นสื่ออิสระจริงคุณสุรฤกษ์นะครับถามว่าบอกเมียว่าซื้อมากี่บาทครับพี่เราควรจะบอกใช่ไหมคือก็เนี่ยแหละก็อย่างที่บอกไปถามพ่อหมอเฮ้ยพ่อหมอแล้วที่พ่อหมอสอยมาเท่าไหร่พ่อหมอก็ก็เหมือนกันแหละตอนนี้คุณศรัทธาครับผมประมูลอยู่ที่ 1,000 บาทครับผมจะไม่มีใครสู้ 1,010 บาทมาแล้วครับคุณสารไทยครับนะฮะบิดวิกกิ้งเปล่าวะบิดวิกกิ้งเปล่าวะ1,010 บาทแล้วคุณสารไทยเอ๊ะเมื่อกี้คุณศรัทธาคุณศรัทธาอ๋อนี่คุณศรัทธาคุณสารไทยเขาประมูลกันอยู่ที่ครับผมที่วงเดียวกันหรือเปล่าครับผมอยู่วงเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้สวัสดีครับคุณโอปอสวัสดีครับผมครับมาทันครับดีใจด้วยนะครับอันนี้เป็นครึ่งหลังของรายการซึ่งผมก็เข้ามาแบบจบรายการเข้าไปแล้วอะพอดีเลยตอนที่แรกผมก็ยังบอกอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยจะปิดไลฟ์นี้ก่อนหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นไลฟ์ใหม่เลยผมบอกว่าเฮ้ยไลฟ์ต่อเลยนะครับเพราะว่าตอนช่วงต้นเนี่ยเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ปิยบุตรไปนะครับคุยกันอยู่เกือบ2ชั่วโมงเนาะใช่เข้มข้นมากนะครับ 1,010 บาทแล้วอ่ะใครจะมีคนว่าพี่น้องแย่งกันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะคุณไอรับกินของบอกมานะครับคุณธนาหนูว่าหัวหรือเปล่าเนี่ยนะคนหนึ่ง 1,000 นี่ตอนนี้ขึ้นมา 1,010 บาทแล้วอ่ะจะขึ้นมาอีกไหมครับ
นะฮะสามารถขึ้นนำได้อีกนะครับผม120บาทนี่ใครอยากจะมาร่วมประมูลกันใครอยากร่วมประมูลแล้วก็ร่วมสนับสนุนสปอคดาบ้างครับมาเลยนะครับ1,010บาท1,010บาทมาแล้วเอาป้ายนี้ลงก่อนจะได้เขาจะได้เห็นเพราะแต่ว่ามันต้องขึ้นนะกระสุนปืน1,010บาทเลเซอร์ของ AT-AT ดาบเลเซอร์ของ Jedi แทบกันไม่อยู่ครับโอ้เห็นไหม2,000มีไหมเขาเป็น 2,000 เหรอ2,000 2,000 ขึ้นมาเลยใช่ไหมกระโดดจาก1,010บาทมาเป็น2,000เลยใช่ไหมบิลประมูลเข้ามาหน่อย2,000คุณมาทีวีแบบว่าตัวอะไรครับคุณเมธีเมธีใช่ไหมครับถามว่าตัวอะไรนี่เป็นจากนี่นะจาก Star Wars Star Wars นะครับคุณตันลาลานะครับ 1,020 บาทเอาขึ้นมาแล้วครับคุณสัทธา 1,200 บาทมาแล้วครับผมนะฮะอ้าวสวัสดีครับคุณมุกครับนะสวัสดีนะครับผมนะฮะคุณศรัทธามาที่ 1,200 บาทแล้วครับผมนะเรายังไปต่อกันยาวๆนะครับคืนนี้อีกยาวไกลเดี๋ยวต้องมาดูกันครับถ้าจะขึ้นครั้งละ10บาทแบบนี้นะครับอ๋อนี่ขึ้นมาครั้งละ100นี่ขึ้นมา200เลยเนี่ยเนี้ยคุณศรัทธาคุณศรัทธาอย่าตีกันนะหลังบ้านผมว่าเขาน่าจะอยู่กันแบบเหมือนแบบอย่างเป็นมิตรกันอยู่ตอนนี้ยิ้มแย้มพูดคุยอย่างมีความสุขกันไปโอ้ระวังนะ PM 2.5 เต็มห้องเลยเฮ้ยโอ้นะครับคุณโพบรโพโบรหรือเปล่านะครับบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ไต้หวันสวัสดีนะครับครับผมนะไต้หวันนะฮะไต้หวันนะครับ 1,200 บาทมีท่านใดเกทับอีกไหมขึ้นมาครับขึ้นมาฮะตอนนี้วอล์กเกอร์ถ้าเกิดพร้อมถ้าเกิดพร้อมมาเลยครับคุณแก๊กยามะบอกว่าผมแชร์แล้วครับทำได้เท่านี้โอ้ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยอุ้ยไม่ต้องแชร์กันซีเรียสสบายๆครับครับผมนะฮะเอาไปสู้กับเรือดำน้ำได้ไหมครับได้ครับได้นะครับคุณ S คลิปบอกว่าไม่ประมูลแต่โอนมาให้100บาทขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณ NPN 1,500 ครับโอ้ยขอบคุณนะครับคุณตะลาลา 1,500 ชนกันแล้วแต่ว่าคุณ NPN มาก่อนนะ okay. บนจอของเราเอางี้ถ้าคุณประมูลเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ผมจะมาพูดคุยสถานการณ์ของเศรษฐกิจอ๋อเหรอเรื่องคริปโตให้ฟังคร่าวๆโอ้ยจริงป่ะเนี่ยโอ้โหครับผมคริปโตเรื่องอะไรวะเรื่องที่แบงก์มันล้มนั่นมีคุยไปยังเนี่ยเออคุยกันเยอะแล้วนะมันมีเรื่องซิลิคอนแวลลีย์ใช่ไหมเออใช่ SVB หน้าเมาเออมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็มีหลายท่านก็ถามมาเหมือนกันอันนี้พ่วงแถมแต่ก็เห็นว่าทางรัฐบาลสหรัฐเขาก็มา cover แล้วนี่อาชีพเออใช่ไหมครับตั้งกองทุนขึ้นมาใช่ไหมครับเพื่ออุ้มสถาบันการเงินแต่ไม่ใช่เงินภาษีด้วยนะเขาบอกไม่ใช่เงินภาษีเอาเงินมาจากไหนไม่รู้เขาบอกมันมาจากแบบเงินกองทุนอะไรสักอย่างไม่ใช่ มาจากเงินกองทุนเนี่ยเออ1,500แล้ว 1,500 บาทแล้วคุณตาลลาคุณตาลลา1,600ครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้ตอนช่วงที่อาจจะมีตอนที่เราไลฟ์ของอาจารย์ป๊อกอยู่อ่ะก็มีซูเปอร์แชทเข้ามาหลายอันเหมือนกันนะครับต้องขออภัยที่เราอาจจะไม่ได้เหมือนเมนชั่นถึงเงี้ยเหรอเมนชั่นถึงต้องขอบพระคุณมากเลยครับเมื่อกี้ขอบพระคุณมากมากเลยโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยครับผมเห็นก็ยังแบบเออยังอยู่ไหมเราเลื่อนขึ้นไปหาได้ไหมเนี่ยพี่บิวเดี๋ยวมันต้องเลื่อนถ้ามันขึ้นไปได้นี่จะดีมากเลยนะคุณสถาน 1,700 บาทมาแล้วครับผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยครับถ้าคุณได้ไปคุ้มเพราะว่าราคามันสูงราคามันสูงครับราคามันสูงเพราะหมอสอยมาครับครับผมแล้วก็พอได้ยินว่ามันเป็นเมนบอร์ดคือทำมาจากเมนบอร์ดของโปรโตไทป์นะครับของเครื่องจักรเหรอใช้คำว่าเครื่องจักรเครื่องจักรที่คุณจะไม่มีวันได้เห็นเครื่องในของมันที่คุณแบบแบบเห็นกันอยู่ทั่วไปตอนเนี้ย1,800 ครับ 1,800 บาทครับผม 1,800 ที่เป็นอ๋อ 1,800 ที่ขึ้นจอเมื่อกี้ของคุณปิยนาถอ๋อโอ้โหขอบพระคุณนะครับขอซาวให้กับคุณปิยนาถด้วยนะครับซุปเปอร์แตงเข้ามานะครับขอบพระคุณนะครับส่วนที่คุณตะลาลากำลังประมูลที่ 1,800 ครับตอนนี้คุณตะลาลาขึ้นนำแล้วนะครับอยู่ที่ 1,800 บาทนะครับผมไม่เป็นไรครับแต่ก็เป็นกันนะครับประมูลไปครั้งละ10บาทเราอยู่ไปยาวๆคุณ APN 1,990มาแล้วครับคุณ APN ครับขึ้นมาแล้วนะครับมาแล้วฮะช่วงนี้70กำลังมาผมเสนอรับประมูล 7,000 ฮะ70กำลังมาเหรอโอ้นมันเริ่มมันซาไปแล้วใช่ไหมอ๋อเรื่องบอลเหรอครับโอ้โหตอนนี้มันมีถ้าคุณพูดตอนนี้ผมไม่รู้คุณปาล์มฟังอยู่หรือเปล่าอ้าวคุณปาล์มคุณปาล์มดีใจใช่ไหมเอออะไรฮะคุณปาล์มดีใจคุณปาล์มแฮปปี้เออใช่ๆๆเออนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนผมไม่แน่ใจว่าผลการแข่งขันล่าสุดของลิเวอร์พูลเป็นไงบ้างเมื่อกี้ก็ลืมแซวอาจารย์ปิยบุตร
อาจารย์มีบุตรเขาชนะหรือเขาเล่นทีมอะไรเขาก็เลี้ยวผูหนึ่งพันก็แล้วก็สิบครับ 2,000 บาทคุณตะละลามาแล้วฮะเฮือเฮือเฮือแพ้เดี๋ยวผมไปส่งให้ที่บ้านเลยเนี่ยเอาแพ้อ๋อใช่อะไรลิเวอร์พูลแพ้เหรอแพ้ 1-0 เฮ้ยแต่ชนะ 7-0 นั้นชนะใครอ่ะชนะแมนยูชนะแมนยูเหรอชนะใครนะชนะแมนยูโอเคใช่ก็คือเนี่ยแหละอันนั้นก็สำหรับคุณปาล์มนี่คืออันนั้นคือได้แชมป์แล้วได้แชมป์เลยได้แชมป์แล้วชนะแมนยู 7-0 นี่คือได้แชมป์แล้วครับครับแต่ว่าล่าสุดที่แพ้บอนมัดนะครับซึ่งบอนมัดเพิ่งแพ้อาร์เซนอลมา 3-2 นะฮะโอ้โหครับผมนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยนี่มันสมการตรรกะอะไรครับผมไม่ผมก็แค่เมนชั่นขึ้นมาเฉยๆนะครับค่อนข้างแปลกใจตอนนี้ประมูล 2,000 ละ 2,010 บาทครับ 2,010 บาทมีไหมฮะคุณศรัทธาวันล่าสุดลิเวอร์พูลแพ้ 0-1 นะครับครับผมคุณ MPM บอกว่าชนะแมนยู 7-0 แต่แพ้บ๊วย 0-1 นะฮะครับผมนะฮะชนะแมนยู 7-0 แต่แพ้บอย 0-1 เออครับผมก็เหนื่อยไงเออเหนื่อยเอาแรงไปชนะแมนยูหมดแล้วอ่ะยิงมาเยอะยิงมาเยอะเออยิงมาเยอะก็เหมือนคนได้แชมป์ไปแล้วไม่เป็นไรก็มันได้แชมป์มาแล้วเออครับผมแพ้บอยก็นะก็ให้บอยได้ยิ้มออกบ้างใช่ใช่มั้ยแบบอุ๊ยดูดิชนะทีมชนะแมนยู 7-0 อะไรอย่างเงี้ย 2,000 แล้วครับวอเกอร์ตัวนี้มาครับมีใครอย่างต่ํา 2,010 บาทมั้ยครับคุณผู้ชมผมว่านะถ้ามีคนเปิดมาแบบ 5,000 นี่แม่งเดือดเลยนะต้องเดือดเลยนะเดือดดิก็ตัวนี้คุณเอาไปขายอ่ะอืมแต่คุณอย่าขายเลยบอกเก็บเถอะจริงเหรอขายมันต้องมีหลายหมื่นอ่ะโหเยี่ยงนั้นจริงคุณทำไหมล่ะเออเป็นผมคิดได้ผมก็ไม่ทำนะไม่แล้วก็คือตอนนี้มันนั่งแบบว่าขัดตะไบตัดเจียโอ้ยอะไรเนี่ยแบบอย่างในต่างประเทศอ่ะโดยเฉพาะในอเมริกาที่เขาสาคือล่าสุดรู้สึกว่าเป็นผมเพิ่งเห็นเนี่ยเขาลงกันไปอ่ะเหมือนแบบคุณผู้ชมลองไปเสิร์ชหาดูก็ได้นะรู้สึกว่าจะอยู่ใน YouTube ด้วยแหละเขาเพิ่งจะเหมือนไปเหมาอ่ะไปเหมาหรือว่าเขาขายผมจำไม่ได้เป็นแบบ Star Wars Collection น่ะของเขาอ่ะโอ้แบบมูลค่าแพงมากอ่ะ2,200สตางค์เพิ่งปล่อยไปอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไปอยู่ในเซตเหล่านั้นได้นะถ้าเกิดว่าเหมือนแบบต่างชาติเขาสนใจอ่ะใช่แต่ว่าคุณศรัทธามาที่ 2,200 บาทแล้วนะครับคุณตะละลามา 2,500 บาทครับผมแล้วคุณดูเป็นน่ะคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยเนี่ยโอ้ยตายคือผมก็ไม่อยากอ่ะครับผมผมก็แต่ว่านะผมก็มีงานศิลปะที่สะสมอยู่พอประมาณโอ้ยพอหมอมีเยอะฮะล่าสุดนี่ก็มีล่าสุดมีเป็นมีดนะครับมีเป็นมีดอันนึงมีดเหรอที่คุณจรดูแล้วแต่ว่าผมก็ต้องขออนุญาตคุณจรก่อนเดี๋ยวผมทำมันเป็นคือที่ผมมีอยู่มันเป็นมีดเลยเออแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำให้มันเป็นงานศิลปะมาก่อนผมใส่ข้อความสื่อสารแล้วไปก่อนออทำให้มันเป็นงานอาร์ตแล้วเดี๋ยวมาประมูลเฮ้ยไม่งั้นมันจะดูรุนแรงต้องทำออกมาให้มันเป็นเหมือนนี่ป่ะเหมือนแบบเหมือนชาวบ้านมาลาจันน่ะที่แบบต้องลงอักขระติดหนวดแล้วเอาคุณเดซี่คุณเดซี่คุณเดซี่เอาแล้วเอาแล้วมาค่ะคุณเดซี่ด้วยไหม 2,500 คุณเดซี่เป็นผมแล้วเปิด 3,000 เลยผมดึง 500ลุยถ้าผมมีเฟซอวตารหรือ YouTube อวตารนะผมปั่นแล้วนะมาปั่นแล้วนะพอดีว่ามีแอคหลุมอ่ะเออแอคหลุมเราล็อกอินแอคหลุมไหมครับผมแอคหลุม @gmail แอคหลุม @gmail ด้วยและคุณจอนเป็นแอคหลุม2แอคหลุม2เออแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาแอคหลุม V2 เป็นชื่อแอคหลุมเลยนะมาประมูล 3,500 อะไรเงี้ยเป็นอันรู้กันเออนะครับเนี่ยปั่นราคาคุณกั๊กบอกว่านั่งดูคนใช้เงินสู้กันนี่มันสนุกจริงๆโอ้ยคุณกั๊กยามาครับเพียง 2,000 เพียง 10 บาทคุณก็ขึ้นนำเลย 2,510 บาทก็ขึ้นนำแล้วนะเออนะครับตอนนี้เป็นคุณ SPJ ตะละลานะครับ2,500 บาทนะครับคุณแพมบอกว่าพ่อหมอมีมีดพี่จอนมีดาบเลเซอร์โอ้ครับผมนะฮะตอนนี้ลูกเล่นอยู่ฮะครับคุณ MPM บอกว่าปั่นไปปั่นมาได้เองอ้าวนี่คุณศรัทธามาแล้วครับ2550ครับ2550บาทมาแล้วครับผมดูเดือดมากเอาละครับ2550บาทคุณนั่งดูเนี่ยคุณก็รู้ว่าตัวนี้ถ้าคุณซื้อตามห้างหมายถึงว่าซื้อแบบซื้อโมเดลอ่ะมันใช่ไหมใช่ไหมเราก็จะรู้กันเออผมเห็นเนี่ยปุ๊บผมแบบเฮ้ยเอาเลยนะ 2,600 ครับผมปีนท่านเนี้ยผมบอกเอาเลยเอาเลยโอ้โหตกใจหมดแล้วคุณลิสคิงเออนะครับแหมคุณตะละลามาที่ 2,600 บาทนะครับเออมาแล้วนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมเล่นตลกให้ดูนะ
ตาง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 ไอ้ตู่อยู่ไหนวะกูจะยิงเลเซอร์ใส่มันตู่อยู่ไหนโอ้ยเอ้าคุณ NPN มา 2,750 บาทครับ 2,750 โอ้ยขอบคุณมากครับพี่ร่วมสนับสนุนสปอนเซอร์อย่าลืมนะครับว่าใครที่ประมูลงานชิ้นนี้ไปได้เนี่ยนะครับพ่อหมอจะเอาไปส่งให้ถึงที่นะครับอ่ะคุณตะละลามา 3,000 บาทครับครับโอ้ตะละเครื่องนี้ตัวนี้นะครับพ่อหมอจะเอาไปส่งให้ถึงที่แล้วก็นั่งเมาส์นั่งพูดคุยกันคุณศรัทธา 3,200 บาทครับมาแล้วแค่วงจรนะครับตอนแรกผมถามว่าถ้าผมป้อนไฟไปมันขยับขาได้ไหมเขาบอกขยับได้ถ้าขยับได้นะวิ่งเลยเพราะไม่ได้ออกแบบถ้าขยับได้อะกูวิ่งเลยนะเพราะกูไม่ได้ออกแบบมาเองนะขยับได้เออครับแต่ว่าเหมือนมันจะขยับได้ไงอ้าวคุณตะละลามา 3,500 บาทครับผมมาแล้วอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมคือแผงวงจรอันเนี้ยที่เขาพิถีพิถันทำมาเนี่ยนะครับมันมาจากตัวโปรโตไทป์หรือว่าตัวต้นแบบนะครับของเครื่องเครื่องหนึ่งเอางี้นะครับเครื่องเครื่องหนึ่งที่ตอนนี้คุณผู้ชมเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะแล้วคุณไม่มาได้เห็นหรอโปรโตไทป์อ่ะอันนี้คือมาจากตัวโปรโตไทป์นะครับคือเครื่องต้นแบบของไอ้เครื่องเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองครับตอนที่เขาทดลองทำเนี่ยมีเครื่องหลายๆตัวและตัวเนี้ยพอใช้งานเสร็จเนี่ยก็ถูกนำมาคือก็ไม่ได้ใช้อ่ะแปลงออกมาให้เป็นโมเดลตัวนี้ใช่ครับแล้วเดี๋ยวผมแบบว่าจะไปเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันอะไรมันมายังไงแล้วคุณจะรู้ว่าเอ้ยคนทั่วไปมันไม่ได้มีได้อ่ะวงจรเนี้ยคนทั่วไปไม่ใช่ว่าคุณไปแบบว่าเดินห้างแล้วซื้อของเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์นั้นใครก็มีแต่วงจรนี้มันไม่ได้มีใครก็มีไงไม่งั้นผมไม่ซื้อมาหรอกถูกไหมประเด็นมันคือตรงนี้แหละคุณผู้ชมใช่ประเด็นมันคือตรงนี้คือแผงวงจรอันเนี้ยมันไม่ใช่อันที่แบบหาซื้อมาได้แบบใช่ได้ปกตินะไปฟอร์จูนแล้วซื้อได้มันก็ไม่ใช่นะใช่ใช่ใช่ถูกต้องใช่ไหมครับผม 3,500 เลยใช่ไหม 3,500 ครับตอนนี้ 3,500 อยู่ที่คุณ SPJ ตะละลานะครับผมรอแอคหลุมมาเปิดที่ 5,000 เออคุณ SPJ นี่ย่อมาจากไหนฮะสโป๊กจาร์กฮะไหนสโป๊กจาร์กสเปกจูมสโป๊กจาร์กเออสโป๊กจาร์ก 3,900 ครับโอ้ 3,900 แล้วครับคุณปกซับนะครับ 3,900 บาทครับคุณโอนะครับขอบคุณมากนะครับคุณโอที่มีใจสนับสนุนเล่า 3,900 นะครับอ่ะคุณตะละลาคุณศรัทธาครับคุณเอ็นพีเอ็นครับคุณธนาโดนบอกเครื่องอะไรนะเออเครื่องอะไรนะเดี๋ยวผมไปบอกคนที่ประมูลได้นะครับว่าคืออะไรครับผมเออแล้วผมว่าเขาต้องแบบดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันหายากอ่ะมันหายากใช่ใช่ใช่นี่ไม่ได้บิ้วนะครับแต่โคตรบิ้วเลย นี่ไม่ได้บิ้วแต่โคตรบิ้วเลย อ๋อครับผมยังไงวะ แต่ว่าตอนที่ศิลปินคนนั้นเขาทำแล้วเขามาตั้งขายอยู่อ่ะเขาไม่บิ้วผมเลยนะเขาบอกปุ๊บว่าวงจรของไอ้อันเนี้ยผมเอาเลยโอ้โหไม่ได้ถามราคาด้วยครับผมแล้วพอเขาบอกราคามาปุ๊บโอ้โหพี่ลดหน่อยเอาคุณตะละลามา 4,000 บาทครับผมพี่ราคาเดียวใช่ไหมโอ้โหนะครับคุณตะละลามาแล้วนะครับแหมเอาละครับครับ 4,000 บาทคุณตะละลาเย้คุณบักกี้เอ้าคุณ NPN 4,500 ครับผมครับผมลุยลุยพี่จอนทำกาแฟไงให้มีฟองครับแต่กาแฟใช่ไหมกาแฟมันก็ต้องมีฟองอยู่แล้วปะยังคาใจเขาคิดว่าเป็นเบียร์เนาะเขาคิดว่าเป็นเบียร์นะคิดว่าผมเอาเบียร์มาเสิร์ฟให้อาจารย์ปิยบุตรนะไม่ใช่นะเอาหรอถึงว่าอาจารย์ปิยบุตร4,600บาทครับ4,600บาทคุณตะละลา SPJ ครับผมรออาจารย์ปิยบุตรดูมึนเมาไม่ ตกใจว่าอาจารย์ดูมึนเมาเกิมๆอยู่ตลอดอยู่แล้วไม่ใช่แกเวลาแกพูดแกมีเส้นเสียงผมดูคลิปแกเวลาแกแบบถ่ายตัวเองที่บ้านหรือที่ห้องหนังสืออาจารย์กาแฟมีฟองมากเลยนะแต่เมื่อกี้กาแฟจริงๆ okay, เดินไปชงให้เลยก่อนเข้ารายการยังถามไม่ได้4,600บาทคุณ SPJ ตะละลาครับผมนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 4,600 บาทแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะคุณผู้ชมคือแผงวงจรนี้เนี่ยมันบอกเลยคือในความรู้สึกผมอ่ะเราพูดได้เลยนะว่าแผงวงจรนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและวัฒนธรรมของคนไทยอ่ะในช่วงที่ผ่านมาได้ระดับคือเทียบว่ายังจะพูดยังไงเดียวมันเกี่ยวข้องกับความเป็นป๊อปคัลเจอร์อยู่ประมาณหนึ่งนะใช่ใช่ไหมแม่งป๊อป
เออถ้าคุณรู้ว่ามันคือวงจรอะไรคุณจะแบบเย้แล้วนี่คือมาจากตัวโปรโตไทป์ต้นแบบของไอ้เครื่องเนี้ยเออใช้คำว่าโปรโตไทป์ไหมเป็นเออมันเป็นกลุ่มแรกอ่ะที่มันผลิตออกมาโปรโตไทป์แหละเออนั่นแหละโปรโตไทป์แหละเออมันไม่ใช่เครื่องเดียวอ่ะเออเป็นกลุ่มมันต้องผลิตหลายจากเซตเนี้ยกลุ่มไงจากเซตแรกอ่ะเซตโปรโตไทป์แรกอ่ะแล้วพอมันเสร็จแล้วอ่ะตัวไฟนอลออกมาครับกลุ่มนั้นก็ไม่ได้ถูกใช้งานแล้วถูกต้องครับผมนะครับแล้วก็อันนี้เท่าที่ฟังศิลปินขั้นนั้นนะแล้วบังเอิญว่าเขาอ่ะเป็นเพื่อนกับคนที่ออกแบบไอ้เครื่องนี้ไอ้เครื่องนี้เชี่ยกูจะหลุดคำเรียกว่า 4,700 บาทแล้วเอาคุณปกซับมาครับมาแล้วครับคุณหลุดคำนั้นมาคำเดียวแล้วแม่งรู้เลยอ่ะผมพยายามใช้คำว่าเครื่องจักรผมใช้คำว่าไม่ขึ้นมาเครื่องนี้เออไม่ใช่ GT 200นะครับเออ GT 200มันไม่มีแผงแบบนี้ครับใช่ GT 200มันวงจรได้3เดียวมันมีด้ามแล้วมันก็ใส่การ์ดครับผมแล้วก็มีเสาวิทยุ FM เออแล้วมันก็สั่นได้ตามการพักผ่อนของคุณเออใช่ไหมนี่คุณ MPN บอกว่า48ครับคุณ MPN บอกว่าเจอพี่โอเข้าไปนี่โอ้โหไม่กล้าสู้เลยนะฮะ 48ครับโอ้โหผมว่าต้องมีคน 5,000 คุณตะละลามา200บาทนี่เป็นผมนี่ผมสู้นะขอแอคลุมนะครับแอคลุมไม่แล้วมันมีนี่ด้วยหว่ามันมีเหมือนตัวเลขเหมือนมีแบบตัวเลขเขียนระบุอะไรกันด้วยนะใช่ถูกต้องนะครับเป็นแบบแล้วแบบผสมด้วยเลโก้แล้วก็ตามข้อต่อนี่แบบซึ่งมาจากไอ้เครื่องจักรอันนั้นเลยผมถามเขาเลยว่าอันนี้มาจากเครื่องจักรนั้นไหมอันนี้มาจากเครื่องจักรนี้ไหมหรือบางอันไม่ได้มาเขาเอามาผสมจากไหนอะไรเงี้ยทั้งหมดนี้คือมาจากเครื่องนี้ทั้งหมดนะครับและแผนการของไอ้เครื่องจักรเนี้ยในอนาคตอ่ะผมได้ทราบมาด้วยจากการคุยกับศิลปินนะว่าเขากำลังแผนขององค์กรเนี้ยที่สร้างเครื่องจักรนี้มาเขาจะเอาเครื่องจักรนี้ไปทำอะไรต่อฟังแล้วมันแบบว่าไอ้เออประชากรชาวไทยเขียนได้ไหมจะได้ใช้อะไรเดี๋ยวผมเขียนให้เขียนได้ไหมเขียนให้5,000คุณ MPM 5,000แล้วครับคุณ MPM อ่ะ5,000มันต้องไปถึงพูดแบบนี้กูต้องเขียนแล้วแหละเออเดี๋ยวผมบ้าเฮียไอ้ตู้นี้มันจะทำไอ้เฮียนี่ได้ผมถามเขาละเอียดเลยบอกแม่งเป็นแบบเครื่องจักรเครื่องนี้เครื่องจักรเครื่องนี้มันจะทำไอ้นี่ได้เออใช่เครื่องจักรเครื่องนี้ได้เครื่องจักรเครื่องนี้มึงจะใส่เอฟเฟคทำไมคือของจริงเลย 5,001 ครับ 5,001 แล้วนะครับคุณตะละลานะครับผมครับผมเออบ้าจริงนั่นแหละเออไอ้เครื่องนี้มันจะทำไอ้นี่ได้เว้ยเออนั่นแหละมัน disrupt เหรอ disrupt วงการเออ disrupt ทุกอย่างอ่ะซึ่งเขาบอกว่าไอ้วิธีเชี่ยจะหลุดละวิธีเนี้ยมันมาก่อนมันมาก่อนพฤติกรรมการขายของมันตอนนี้ด้วยเหรอไอเดียคือมาก่อนมาก่อนใช่แต่ว่าไออันเนี้ยไอเดียนี้มาหลังแต่เสือกเอามาขายก่อนอ๋อเหรอถูกนะครับใช่ก็เป็นเครื่องจักรเครื่องหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมก็คุ้นเคยกันเฮ้ยคุณอย่ามาเอ่ยชื่อตู้พวกนี้เฮ้ยอะไรคุณใช่คุณพลาดพิงอย่างนี้เดี๋ยวมีปัญหาเออพวกคุณพลาดพิงอย่างนี้เดี๋ยวมีปัญหาไม่ใช่ผมคุณอะไรเนี่ยตู้ ATM มีตู้มาตู้มาตู้มาเออตู้มาเอออย่าตู้ห้าวก็พอผมชอบความที่ทุกคนแม่งเดาอ่ะแล้วแบบเดากันไปอ่ะแต่คนที่รู้คือคนที่ประมูลได้ครับผมครับผม 5,001 นี่งานนี้ต้องมาแล้วคุณเอ็มพีบอกว่านั่งทับมือตัวเองอยู่ครับคุณเอสคริสนี่ก็โอ้โหแหมไม่ใช่ตู้ดีเล็กกี่ไม่ใช่เลยปาโทแหมเอ้าเลย6,000ครับ 6,000 ต้องมาแล้วนะฮะสู้ๆตอนนี้อยู่ที่ 5.1k นะฮะสู้เขาสู้เขาถ้าวันนี้แม่งจบได้แบบสัก5ล้านบาทเนี่ยผมโอ้โหถ้า5ล้านนี่โอ้โหนะฮะนี่เรามีทุนทำเจาะเคาน์เตอร์ไปยาวเลยเออจริงนะครับเพราะว่าเราก็เป็นสื่อสละไม่เป็นไรเราไม่นอนแหนเดี๋ยวเราจะยิงแอดไปหาคุณใหม่ด้วยก๊อปปี้ใหม่ฮะวันนี้ผมนั่งคิดทำไงดีวะให้คนเข้าใจเราเนี่ยว่าการเป็นสื่ออิสระเนี่ยมันจะเรียกอะไรกำลังการผลิตเนี่ยจากนักการเมืองหรือจากรัฐบาลเราก็ไม่รับถ้ามีอะไรนั่งใสมาเราก็พยายามสืบค้น
แล้วพอรู้ว่าเป็นเกี่ยวกับรัฐเราก็ไม่รับเพราะเราก็อยากมีอิสระหรือถ้าแบบมาจากทุนเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ลำบากอีกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีประเด็นขึ้นมาเราก็พูดถึงเขาไม่ได้ใช่ไหมคือเราถ้ารับเงินประชาชนเรายังแบบไงเราก็พูดให้ประชาชนแต่ว่ามันต้องสื่อสารไงล่ะให้แบบซึ่งแบบคนก็บอกว่าเฮ้ยแม่งสื่อขอทานผมก็มานั่งนึกนะเฮ้ยขอทานเนี่ยเราให้เงินเขาอะเราก็สบายใจนะถึงเขาจะไม่ได้ทำอะไรให้เราแต่เราก็สบายใจแต่คนด่าที่บอกว่าขอทานขอทานแต่มีคนในขณะเดียวกันก็มีคนให้นั่นแปลว่าเขาก็ต้องมองว่าคนที่ให้ก็คงมองว่ารายการที่เราทำอะให้อะไรเขาบ้างก็เลยว่าไม่เป็นไรคนที่มองว่าขอทานก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าก็แปลว่าเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาไงแต่คนที่ให้เรามาแสดงว่าเราทำอะไรให้เขาได้บ้างซึ่งผมคิดว่าการกระตุ้นเรื่องสื่ออิสระที่มีคอนเซปต์ว่าเท่าไหร่ครับ 7,000 บาทคุณตะลาลาคุณตะลาลามาขอบคุณมากครับในขณะที่ผมประกาศนโยบายอยู่นั้นจอนซีน่ามาเลยจอนซีน่ามาเลยฮะคุณผู้ชมครับครับผมแอคลุมมาอีกแอคลุมแอคลุมมาอีกแอคลุมมาหน่อยคืออะไรจะบอกว่าผมว่าแอดที่เรายิงมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนก๊อปปี้ใหม่ไว้ให้เกี่ยวกับเรื่องสื่อสลากพวกอย่างอธิบายคนเข้าใจถ้าสปอคดาร์กเป็นกลเฟืองอันนึงที่ทำให้คนเข้าใจเรื่องสื่ออิสระว่าสื่ออิสระจำเป็นต้องรู้จักคนให้น้อยที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเพื่อมีอิสระในการสื่อสารข่าวสารต่างๆเนี่ยเขาก็จะลำบากในการที่จะมีรายได้เข้ามาซึ่งมันเป็นกันทั้งวงการนะเว้ยผมคุยกับหลายๆท่านเนี่ยผมเอ่ยชื่อก็ได้คุณจอมขวัญอย่างเงี้ยพี่แยมอย่างเงี้ยแบบเยี่ยมจะหาตังค์ได้ที่ไหนวะคือแบบนักการเมืองรัฐก็รับเงินไม่ได้รับเงินเขาไม่ได้หรือว่าแบบทางฝั่งโฆษณาก็กลัวรายการพวกนี้พูดถึงแต่การเมืองสังคมวัฒนธรรมแรงเพราะว่าแบรนด์เราขายทั้งสองฝั่งไม่ใช่สองฝั่งทุกฝากฝั่งใช่คำนี้เพราะนั้นถ้าคุณแบบไอ้นั่นมากเกินไปก็อาจจะกระทบต่อแบรนด์ได้แล้วมันจะกินอะไรอ่ะก็นั่งคุยกันแล้วแบบก็ไม่รู้ว่ะแต่ว่าถ้าใครจะออกมาออกตัวเยอะๆอ่ะมันก็ไม่มีใครหน้าด้านเท่าเราแล้วไงโอ้ใช้คำว่าหน้าด้านเลยพี่มาบอกว่าเฮ้ยสื่ออิสระช่วยสนับสนุนกำลังการผลิตให้เราหน่อยเออก็ไม่มีไงแล้วคนที่หน้าตาดีอย่างเงี้ยคนมันก็ให้ภัยได้ไงผมก็เลยแอดล่าสุดผมเลยแปะหน้ามันคนเดียวไม่แล้วคุณผู้ชมอยากจะบอกนะว่าเวลามีคดีอ่ะนี่คือจ่ายกันเองนะถูกมีคดีนี่ต้องบอกคุณผู้ชมนี่คือจ่ายกันเองนะไม่ได้ไปแบบว่ารบกวนทางกองทุนนะครับใช่เพราะว่าก็คือกองทุนเนี่ยก็ช่วยเหลือแบบว่านักกิจกรรมกันดีกว่าถูกนะครับส่วนคดีเนี่ยเราคดีกับไอ้ตู่เนี่ยใช่ไหมใช่เพราะเราวิพากษ์มันเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ออกมาพูดอะไรใช่เราก็ดูแลกันเองใช่ไหมไม่ได้มีแบบโอ้โหมีทนายของบริษัทอะไรมา cover ให้ไม่ใช่นะนี่คือจ่ายกันเองนะซึ่งคดีนึงก็บอกตรงนี้นะครับว่า 200,000 ใช่ครับแต่จะบอกว่าเงินเหล่านั้นอ่ะก็มาจากเงินที่คุณสนับสนุนเข้ามาทุกวันนี้แหละใช่เพราะว่าคุณจอนเนี่ยก็โดน2คดีอาจจะมี3มั้งเหมือนมีติ่งๆสักคดีนึงที่ยังไม่นั่นคดีนึงก็โดนทีก็จุกแต่เราก็ไม่ดอกมาตีโพลิพาเอ้ยกูโดนอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไม่ใช่กูโดนงั้นเหมือนว่าออกมาพูดว่าเราโดนหรืออะไรไงเขาไม่อยากขยายความใช่ให้มันถ้ามันจบได้มันจบไปแต่ว่าแต่ก็สู้นะแต่ก็เงินก็จ่ายก็คือเงินจากคุณผู้ชมนั่นแหละก็มาช่วยเราจ่ายนั่นแหละครับแต่ว่าเงินในส่วนกองทุนก็ของกองทุนเขาไงใช่ใช่ถูกต้องอันนี้เราก็มีเงินในส่วนที่คุณผู้ชมสนับสนุนเข้ามาถูกต้องแต่แค่จะบอกว่าอ่ะวกเข้ามาเรื่องสื่อสลากเนี่ยคือเดี๋ยวต่อไปอ่ะผมว่าผมไอ้ที่เรายิงแอดกันไปหาคุณผู้ชมอ่ะผมว่าเราอยากจะอธิบายเรื่องนี้แหละให้มันเป็นเหมือนนอมของสังคมอ่ะว่าทุกวันนี้คนถอยมาเป็นสื่อสลากกันเยอะใช่ไม่ใช่แค่เราหรือคนที่สื่อที่เราพอจะรู้จักมันมีมากกว่านั้นอีกไปเรื่อยๆผมเห็นใน Facebook YouTube เยอะมากใช่แล้วเราผมก็สนับสนุนเขาอยู่เรื่อยนะเพราะว่ามองว่าไอ้แบบเนี้ยมันไม่มีทุนหรือไม่มีโฆษณาไหนอย่างมันลงหรอกแบรนด์ไม่อยากลงอ่ะมันไม่เขาใช้คำนี้ครับมันไม่เซฟไม่ใช่เป็นพวกกลุ่มที่แบรนด์เซฟตี้ใช่ในกลุ่มพวกฝากฝั่งทางรัฐหรือการเมืององค์กรการเมืองต่างเขามาซื้อเขาก็อยากได้ให้เราสื่อสารอะไรที่ต้องการไงแต่ประชาชนบางทีเขาอยากรู้ความจริงไงไม่งั้นคุณต้องบิดไปถูกไหมถูกต้องมันก็ลำบากใช่ก็
นั่นแหละครับก็แค่เล่าให้ฟังว่าผมว่าเราจะแคมเปญเรื่องนี้ให้มากขึ้นโอเคบอกว่าอย่าลืมจับเวลานะครับเดี๋ยวคุณตะละลาบิดตัวเองอีกขอโทษแต่คุณเดซี่ก็ซูเปอร์แชทมา100บาทขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมครับคุณเอสวิสถามว่าวันนี้รายการมาเร็วอ๋อคุณเอสคริสบอกวันนี้รายการมาเร็วครับอาจารย์ปิยบุตรมาตั้งแต่บ่ายสี่ครับผมนี่งั้นผมต้องเริ่มจับเวลาแล้วป่ะเนี่ยเออจับเวลาเลยไหมโอเคครับผมเริ่มจับเวลานับถอยหลังเท่าไหร่เพื่อความยุติธรรมสองนาทีสองนาทีสองนาทีนะครับเท่าไหร่แล้วนั้นนะนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 7,000 บาทนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะจับเวลานะครับจบสองนาทีถ้าไม่มีการบิดเพิ่มเติมเข้ามานะครับจะตกเป็นของคุณตะละลาทันทีนะครับครับผมคุณสราวุฒิถามว่าอ้าวรายการยังไม่จบเหรอครับยังครับเพราะเรากลับมาประมูลกันต่อนะครับผมก็ไม่รู้เขาอยู่รออะไรกันตอนผมมานั่งที่ประชาสัมพันธ์ไว้โอเคประชาสัมพันธ์ไว้ผมบอกตอนจบช่วงสัมภาษณ์อาจารย์ปิยบุตรไป 6:30 นใช่มั้ยว่าเดี๋ยวจะมีการประมูลกันต่อนะครับก็ซาบซึ้งใจมากนั่งปุ๊บเปิดปั๊บอ้าวมีคนอยู่ด้วยใช่อุ้ยแฟนๆรายการเราน่ารักเหนียวแน่นหนึบมากเลยนะครับขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ไหนๆก็ช่วงนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับว่าสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีเช้าเนี่ยเราถ่ายเจาะข่าวตื่นนะครับซึ่งพรุ่งนี้แซ่บมากนะครับแล้วก็คุณผู้ชมต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆนะครับไปจนถึงช่วงเย็นนะครับ Daily Topic ของเราเนี่ยก็จะมีช่วงของชาวเน็ตด้วยนะครับแล้วก็คุณปาล์มเนี่ยก็จะกลับมาประจำการแล้วนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะครับครับผมใช่โอเคครับตอนนี้ 7,000 แล้ว 7,000 แล้วนะครับ7,000 แล้วนะครับ1นาทีแล้วนะครับเหลือเวลาอีก1นาทีนะครับถ้าใครอยากจะประมูลเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้อยู่ที่ 7,000 บาทนะครับคุณตะละลานั่นเองถ้าจะขึ้นมาก็คือ 7,010 บาทนะครับจะขึ้นนำทันทีนะครับ 7,010 บาทมีใครใจปั้มแบบ 10,000 มั้ย 10,000 เลยเหรอโห 3,000 บาทเป็น 10,000 3,000 บาทเลยจบแบบสวยๆจบแบบสวยๆเลขกลมๆใช่เออครับผมสังเกตว่าพอผมมาประมูลอะไรเงี้ยครับนั่นแหละทำไม แปลว่าอะไรวะ แปลว่าอะไรวะ คุณแพมบอกว่ามีจับกดน้ำไหมครับพี่จอร์จเอาจับกดน้ำนะครับไปแดกซ่อมเอาเร็วเหลืออีก1นาทีเหลืออีก30วินาทีครับ 7,010 บาทมีไหมฮะหรือ10,000บาทต้องมาดูกันนะฮะบิวอะครับจบตรงไหนก็ไม่ต่างกันแล้วครับ เพราะว่าคุณผู้ชมสนับสนุนเราแล้วไงใช่เออ นะฮะชาวเน็ตพรุ่งนี้คือมีชิ้นเดียวในโลกเออจริงชิ้นเดียวในโลกใช่ครับอันนี้ชิ้นเดียวในโลกแน่นอนครับเพราะผมก็ยังไม่เห็นที่ไหนเหมือนกันถูกต้องครับผมโอ้ยเอาแผงวงจรจ่ายเครื่องนี้มาได้ซึ่งเป็นเครื่องโปรโตไทป์ได้เนี่ยนะครับครับมีจะมีพนักท่านมาไหมครับวันนี้เออจะมีพนักท่านหรือเปล่าเออนะครับเอาอีก15วินาทีครับพ่อหมอครับอ๋อคุณ MPN คุณ MPN บอกยอมครับเพิ่มให้ทางนี้แล้วกันโอ้โหซุปเปอร์แชทมา 1,000 บาทขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมเนี่ยแหละครับอยากให้แบบทุกท่านแบบเขาเรียกอะไรนะส่งซูเปอร์แชทให้กับช่องที่ท่านชื่นชอบเออส่งแบบนี้กันเยอะๆนะใช่สนับสนุนกันได้นะครับจะมากจะน้อยยังไงก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนกันไปครับวันก่อนนี้ผมไปดูช่องพี่เรย์แมคโดนัลเลลอนนะแล้วตอนที่เขาไปโหนสลิงกันกับพี่ลีโอพุทธอ่ะที่เกือบตายอ่ะผมดูเสร็จแล้วแบบเฮียคลิปนี้กูต้องให้มันแล้วว่ะเออก็เลยแบบซูเปอร์แชทให้เขาไปโอ้เพราะว่าแบบชีวิตของเขาเลยนะเว้ยยังบ้ามากแล้วก็ดูเอนจอยชิเปกเลยอ่ะคือคนอายุแบบขนาดนั้นอ่ะก็คือรุ่นเราอ่ะเออก็ประมาณรุ่นผมอ่ะใช่เออไปบุกป่าฝ่าดงขนาดนั้นอ่ะเสียงตายโอ้โหจัดเต็มมากอุ้ยคุณพวงรัตนารัตนาครับก็ซุปเปอร์แชทมา500บาทนะครับขอบคุณนะครับผมว่าสปอคดักจงเจริญโอ้โหขอบคุณครับคุณเรร่อนอ้าวสงสัยจะต้องปิดประมูลแล้วนะครับใช่อ่ะผ่านมาเรียบร้อยแล้ว 7,000 บาทนะครับผมนะฮะสำหรับคุณ SPJ ตะละลานะครับผมนะก็เป็นผู้ที่ประมูลนะครับในยอดที่สูงสุดนะครับก็คือ 7,000 บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหเอาเสียงเอฟเฟกต์มาก่อนเลยมีซาวให้ด้วยอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับอ้าวขอเสียงให้กับคุณ SPJ ตะละลาหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงบ้านครับผมและจะบอกด้วยว่าเบนบอร์ดนี้เป็นของเครื่องจักรอะไรเครื่องจักรอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอรบกวนทางคุณ SPJ ตะละลานะครับนะโอนเข้ามาก่อน
นะครับนะผ่านทางบัญชีกสิกรไทยนะครับเอาเป็นบัญชีของนี่นะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับ0698975539นะครับหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับต้องขอรบกวนนะครับช่วยส่งสลิปยืนยันนะครับมาทางอินบ็อกซ์นะครับของ Daily Topics ใน Facebook ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวยังไงช่วยแสดงตัวนิดนึงว่าโอนเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะได้เช็คยอดกันด้วยนะครับโอ้ขอบพระคุณคุณศรัทธามากนะครับที่โอนสนับสนุนรายการเข้ามา 1,200 บาทโอ้ขอบคุณนะครับนะครับขอบคุณครับผมท่านใดที่อยากร่วมสนับสนุนสโปคดาร์นะครับก็โอนผ่านบัญชีกสิกรไทยได้เลยนะครับใช่ขอดูเลขบัญชีหน่อยครับ0698975539ครับผมสละเวลาครับแอดเข้าไปในโมบายแบงกิ้งของท่านครั้งเดียวและแอดไว้เป็นเลขบัญชีประจำเฟรนด์ใช่หลังจากนั้นเวลาเข้าไปไม่ต้องกรอกอีกใช่แล้วผมกำลังพัฒนากลไกตัวหนึ่งในการที่ทำให้คลิกโอนง่ายขึ้นง่ายขึ้นกว่านี้ไม่ต้องกรอกด้วยเออใช่ครับแล้วเสร็จแล้วจะมาบอก อาจจะประมาณสักเมษาพฤษภาอดใจรอนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่คุณผู้ชมสามารถเป็นท่อนำเลี้ยงให้กับพวกเราได้นะครับผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือตอนนี้มี AIS กับ Dtac นะครับแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยเดือนละ149บาทนะครับผูกไว้กับค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือนไปเลยนะครับด้วยการกดดอกจัน489912411แล้วก็โทรออกนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นช่องทางที่ง่ายแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็สบายใจที่สุดด้วยนะครับหลายท่านเนี่ยก็กังวลบางทีผูกไว้กับบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าผูกไว้กับ Wallet ต่างๆเนี่ยบางทีก็เกิดปัญหาแบบหลุดออกไปแบบไม่รู้ตัวก็มีด้วยเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผูกไว้กับค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือนกับเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยคราวนี้ไม่หลุดแน่นอนนะครับสนับสนุนกันได้แบบสบายใจย้ำอีกครั้งกดดอกจัน489912411แล้วก็โทรออกนะครับใช่ครับแล้วก็เมษาเนี่ยก็จะครบทุกเครือข่ายแล้วจะครบทุกเครือข่ายคราวนี้ทุกท่านที่ดูเนี่ยก็มีโทรศัพท์ในมือก็สามารถสนับสนุนเราได้เหมือนกันนะครับตอนทีแรกผมนึกว่าผมต้องขออภัยผมไปประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมว่ามีนาจะได้ชูด้วยครับครับก็คือว่าแต่เอาชัวร์ๆเนาะอยากให้ชัวร์คือเมษาเมษาชัวร์แน่นอนครับผมก็คือว่าจะสนับสนุนกันได้ทุกเครือข่ายเลยใช่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมจะพูดว่าอะไรวะคือเรื่องแบบเรื่องมือถือเนี่ยอ๋อคือตอนเนี้ยครับคือซัพพอร์เตอร์เล่าก่อนแชร์ก่อนคือตอนนั้นน่ะเรามีประมาณหมื่นกว่าซัพพอร์เตอร์เนาะ13,000ตอนนี้ลดไปประมาณ 8-9,000 คนละเหลือประมาณ 4,000 ปลายๆนะครับก็เราก็ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต่อสู้กับการลดลงยังไงตอนปีที่ผ่านมาเหมือนแบบโดนเมาหมัดอยู่ปุ๊บตอนนี้ก็เริ่มแบบเฮ้ยกลับมาเริ่มมีการแบบยิงแอดโฆษณาเริ่มไปทำกับค่ายมือถือต่างๆอะไรเงี้ยก็มีช่องทางที่มันจะง่ายขึ้นครับผมเพราะว่าบางทีตรงท่านเนี่ยกด Facebook Supporter จะยากหน่อยหลุดแล้วอาจจะขี้เกียจกลับไปต่อแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ YouTube Membership ก็ถ้าใครยังใช้อยู่นะครับก็กลับไปสมัครได้ช่องไหนในเครือสปอคดาก็ได้นะครับผมในทุกท่านนะครับลองกดดูลองกดดูเดี๋ยวนี้ง่ายแล้วใช่นะครับสะดวกมากเลยนะคุณผู้ชมนะครับอ่ะคุณตะลาลาบอกว่าโอนแล้วนะครับเดี๋ยวส่งสลิปแป๊บนะครับผมนะครับเดี๋ยวใช่คุณทีนี่บอกว่าผูกบ้านผ่านผูกผมผูกผ่านเบอร์เติมเงินก็ได้เหมือนกันนะครับใช่ครับนะใครใช้เป็นระบบเติมเงินก็สามารถทำได้ครับใช่แล้วก็ไม่ได้ผูกบัตรด้วยนะครับของเบอร์มือถือเนี่ยเดี๋ยวพอกดสมัครปุ๊บเนี่ยมันจะมี SMS ไปบอกว่าสมัครแล้วจะกดยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเลขนี้คุณเก็บ SMS นั้นไว้สมัครปุ๊บวันไหนโอเคคุณอาจจะไม่สะดวกในการซัพพอร์ตละเอา SMS มาคลิกเบอร์ออกปุ๊บยกเลิกเลยง่ายมากไม่ต้องกังวลว่ามันผูกมัดนะครับครับผมซึ่งแพ็กเกจต่ำสุด119บาทนี่คือตกวันละ5บาทถูกต้องนะครับถ้าเกิดเฉลี่ยแล้วก็คือวันละ5บาทเท่านั้นนะครับคุณตะลาลาถามว่าแฟนเพจชั้นไหนนะครับก็คือใน Facebook นะครับนะฮะ Facebook นะครับเซิร์ชเลย Daily Topics นั่นเองนะครับนะก็สามารถกดไปที่เพจได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ DM เข้าไปนิดนึง นะครับหรือว่าเดี๋ยวให้ทางพี่ดำเช็คยอดมั้ยใช่นะเดี๋ยวพี่ดำแจ้งเข้ามาคอนเฟิร์มเข้ามาหน่อยทางพี่บิวระหว่างนั้นผมแถมข่าวให้ก่อนที่ผมบอกไว้เรื่องธนาคารล่มในสหรัฐอะได้เลยว่าไงบ้างตอนนี้ก็มันก็ล่มมาเรื่อยๆนะจากซิลเวอร์เกตแล้วมาอะไรนะซิลิคอนวัลเลย์แบงค์นะครับแล้วพอมันล้มเนี่ยซิลิคอนวัลเลย์แบงค์เนี่ยมันพวกสตาร์ทอัพเนี่ยเขาอยู่กับธนาคารนี้เยอะแล้วก็สตาร์ทอัพเนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยเขาโอ้โหคือเงินฝากเยอะแล้วพอมันถอนพร้อมกันอ่ะมันก็ล้มไงผมอ่านจากเพจติดเล่าเรื่องลงทุนของคุณเอ็มเนี่ย
ไปเซิร์ชได้นะครับติดเล่าเล่าการเล่านะติดเล่าเรื่องลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าซิลิคอนแวลลีย์เนี่ยนะครับมีแต่ละรายที่ถือเงินในนั้นนะแต่ละบัญชีเนี่ยที่เกิน 250,000 เหรียญนั้นมันเยอะมากมีตั้งเกือบ 90% นะโว้ 250,000 เหรียญเนี่ยแปลว่าเท่าไหร่อ่ะ 3,000 เหรียญก็คือ10ล้านเออ10ล้านบาทเนี่ยมันเยอะ 90% มันเยอะมากสูงกว่า9สูงกว่า10ล้านบาทเยอะมาก 90% ใช่แล้วพอมันถอนพร้อมกันสภาพคล่องมันแย่งไงครับผมเพราะปกติแบงค์เนี่ยเขาสำรองเงินในธนาคารน่ะคุณฝากเงินไป100บาทเขาสำรองไว้ประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์เองซึ่งถ้ามันถอนพร้อมกันหมดอ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วไงแล้วคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาอยู่ในวงการเดียวกันอ่ะเขาสะกิดกันทีเดียวว่าเฮ้ยแม่งเหมือนจะมีวิกฤตและแม่งแห่กันถอนอ่ะมันก็แบงค์รันไงก็เงินก็จะไหลออกมันก็ทำไงอ่ะแล้วทีนี้พันธบัตรที่ฝากไว้อ่ะไปซื้อพันธบัตรของรัฐไว้10ปีอ่ะเพื่อจะได้ดอกเบี้ยสักสมมตินะ 10% อะไรเงี้ยนะแล้วหรือ 5% อะไรเงี้ยนะมันก็ณตอนนี้มันไม่มีมูลค่าราคามันตกไงตลาดมันไม่ดีเงี้ยต้องถูกบังคับขายออกมาก็เลยจะยิ่งขาดทุนกันไปใหญ่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือเฟดอ่ะเขาแบบเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อมันหนักมากใช่ไหมเขาก็ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมาเรื่อยๆครับดอกเบี้ยนโยบายที่นี้คือเวลามันประกาศเนี่ยมันไม่ได้ประกาศว่าขึ้นปุ๊บแล้วดอกเบี้ยมันจะขึ้นนะเขาแค่บอกว่าดอกเบี้ยนโยบายมันควรจะเป็นเท่านี้สถาบันการเงินหรือภาคธุรกิจจะไปขึ้นกันก็ไปขึ้นแต่ไอ้ตัวเลขนี้มันดันชี้นำภาวะเศรษฐกิจได้มันขึ้นแบบประกาศขึ้น 0.25 ประกาศขึ้น 0.5อะไรเงี้ยมันประกาศเรื่อยๆมาจนตอนนี้มันสะสมมาตั้งแต่ปีที่แล้วมันประกาศขึ้นมาเรื่อยจนตอนนี้รวมแล้วมันขึ้นดอกเบี้ยมันขึ้นมา 4.75% หรือเกือบ 5% แล้วนะเว้ยโอ้ที่เห็นมันประกาศแต่ละครั้งทีละ 0.25 0.5 ตามค่า 0.25 สะสมมาเนี่ยเยอะแปลว่าพอดอกเบี้ยมันขึ้นมันก็เลยซ้ำเติมภาวะของตลาดตอนนี้เศรษฐกิจตอนนี้นะครับแล้วทีนี้พอแบงค์มันเริ่มล้มเนี่ยทำไงล่ะชื่อเงินเฟ้อแบงค์ล้มอีกกูจะประกาศขึ้นดอกเบี้ยไหมแล้ววันและคืนนี้เนี่ยตอนทุ่มกว่าเนี่ยครับที่เราก็ดูอยู่เนี่ยเฟดจะประกาศภาวะเงินเฟ้อสรุปนะครับมีทั้งผมจำไม่ผิดรายควอเตอร์รายปีหรืออะไรเนี่ยนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่ารอบก่อนหน้ามัน 0.64% เปล่าวะเออรอบนี้มัน 0.6 เขาคาดการณ์ว่าจะ 0.6% หรือเปล่านะทีเนี้ยถ้ามัน 0.6 ตามคาดหรือต่ำกว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเงินเฟ้อมันดีขึ้นแต่ถ้ามันมากขึ้นหรือเท่าเดิมอะไรเงี้ยแปลว่ามันก็จะต้องมีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยต่อมันก็จะมาเป็นภาวะที่ซ้ำเติมนะครับสภาวะการล่มของธนาคารตอนนี้ซึ่งพอมันซึ่งไม่กี่วันก่อนหน้านี้พอมีเรื่องแบงก์ล้มเนี่ยนะครับที่อเมริกาเนี่ยเฟดก็อนุมัติเลยตั้งกองทุนเพื่อมาเยียวยาเรื่องนี้นะครับประมาณ 25,000 ล้านเหรียญคูณไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้700,000 ล้านมั้ง700,000 กว่าล้านใน1ปีซึ่งจะให้สภาพคล่องกับสถาบันการเงินนะครับที่มีพันธบัตรของรัฐถืออยู่หรือเป็นเจ้าหนี้ของรัฐคือเรียกว่ามีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและจะให้กู้สินเชื่อเพื่อไปเพิ่มสภาพคล่องได้นะครับก็พูดง่ายว่าต่างทุกคนทั่วโลกก็พูดเหมือนกันเฮ้ยนี่เหมือนรัฐบาลอเมริกาเนี่ยทำ QE ทางอ้อมQE คือเหมือนว่าอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบมันเป็นการควบคุมเชิงปริมาณหมายความว่าถ้ามีเงินเฟ้อมากๆอ่ะหมายความว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะถ้ามันมีอะไรที่มากเกินไปมันจะถูกอัดฉีดเข้ามาอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเพื่อแก้สภาพฝืดของเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มันมีความสมดุลปรับสมดุลพูดง่ายเหมือนแบบแซงชั่นเหมือนเข้าไปแทรกแซงอ่ะเออนะครับแต่ทีเนี้ยอ่ะมันก็ตลาดก็เหมือนแบบเอ้ยคลายกังวลนิดนึงแต่มันมีเงื่อนเวลาคือวันนี้มันจะประกาศเรื่องเงินเฟ้อผมอะส่วนตัวผมคิดว่าเฮ้ยพอมันมีเหตุการณ์นี้มาขั้นหน้าตัวเลขเงินเฟ้อแม่งจะเปลี่ยนหรือเปล่าวะแต่ผมก็เชื่อว่าในประเทศประชาธิปไตยอะตัวเลขมันต้องจริงแต่ไม่รู้ทุ่มครึ่งเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าเออมาเราก็ไม่รู้เราประชาชนคนฟังแต่คนในวงการแม่งหรือคนที่แม่งออกข้อมูลแม่งคงรู้อะว่ามันมีการเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ผมแค่แบบคอนสปิเรซีนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเลขก่อนหน้านี้แม่งบอกว่าเงินเฟ้อมากกว่าคราวที่แล้วอ่ะมันจะซ้ำเติมสถานการณ์ที่แม่งเกิดขั้นระหว่างประกาศคราวที่แล้วกับประกาศคราวนี้ทันทีไงแต่พอมีเหตุการณ์นี้ปุ๊บแม่งเลขมันก็เปลี่ยนหรือเปล่าเพราะถ้าเปลี่ยนหรือว่าต่ำกว่าปุ๊บเนี่ย
มันเป็นความชอบธรรมให้เฟดเนี่ยไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในครั้งต่อไปก็ได้เฟดก็อาจจะเหมือนแบบผ่อนปลนนิดนึงเพราะว่านี่มึงเริ่มแน่นเงินไปแล้วจนแม่งเริ่มวิกฤตแล้วเนี่ยเพราะเมื่อมีวิกฤตสัญญาณออกมาอย่างเงี้ยซึ่งเขาเตือนมาตั้งแต่ปลายปีก่อนแล้วไงมันมีสัญญาณเตือนเงี้ยมันก็เลยแบบโอ้โหมันก็เดือดอ่ะใช่ไหมสถานการณ์มันเดือดคุณจะไปซ้ำเติมอีกเดี๋ยวมึงก็จะซวยนะครับในขณะเดียวกันเจเน็ตเยเลนใช่ไหมผมออกเสียงถูกไหมเจเน็ตตัวประธานเหรอครับตัวทางคลังไหมแล้วมันเป็นกระทรวงการคลังป้าเจเน็ตอ่ะก็บอกว่าสำหรับเรื่องซิลเวอร์เกตเนี่ยก็คือต้องคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวนทุกคนต้องได้เงินคืนซึ่งนี้ประชาชนก็ได้ขายกังวลไปได้นะครับสำหรับคนที่ฝากที่ซิลเวอร์เกตนะรู้สึกซิลเวอร์เกตไม่ใช่ซิลิคอนเวลเลย์ซิลเวอร์เกตเพราะซิลเวอร์เกตเป็นแบบเหมือนธนาคารดั้งเดิมกว่าซิลิคอนเวลเลย์เก่ากว่าซึ่งประชาชนก็ฝากเงินที่นั่นเยอะอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของโลกการเงินดั้งเดิมอ่ะซึ่งโอเคเฟดแม่งทำเงี้ยเอาเงินเข้าไปในระบบแล้วมันก็เหมือนว่าเอาเงินเข้าไปก็ทำให้เงินเฟ้อไงคือประกาศวันนี้คืนนี้อีกครึ่ง10กว่านาทีเนี่ยไม่เป็นประกาศที่ผมว่ามันน่าจะงงมากอ่ะคือแบบถ้ามึงบอกเงินเฟ้อมันต่ำแล้วที่มึงอัดฉีดเงินมาล่าสุดหรือว่ามึงจะบอกว่ารายงานที่จะเกิดขึ้นวันนี้แม่งคือภาวะเงินเฟ้อที่เก็บสถิติมาก่อนหน้านั้นอะไรคือแม่งจะงงมากแต่ผมคาดการณ์ผมคิดว่าแม่งน่าจะเงินเฟ้อแม่งจะน่าจะต่ำกว่าคาดหมายความว่าน่าจะต่ำลงซึ่งเป็นไปตามคาดอย่างนี้แล้วเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25 อาจจะไม่โหดร้ายเป็น 0.5 แต่ไม่น่าจะมีทางที่จะขึ้น0น่ะไม่มีเพราะว่าเหมือนแบบท่าทีของทางเฟดอ่ะก็อารมณ์ประมาณว่าเอาเรื่องเงินเฟ้อเป็นหลักเรื่องเงินเฟ้อแม่งคือใหญ่สุดแล้วนะครับแล้วก็พอโลกธุรกิจดั้งเดิมแม่งเป็นเงี้ยนะครับทางฝั่งคริปโตทางฝั่งโลกสมัยใหม่กันแม่งก็ถือเป็นแบงค์นะคืออย่างพวกเชนต่างๆแม่งถือเป็นแบงค์เพราะคนแม่งเอาเงินไปฝากได้ไงแต่คราวนี้ก็เหมือนเกิดการขิงกันก็แบบเห็นไหมล่ะกูบอกแล้วซาโตชิอ่ะไอ้คนชอบคอยซาโตชิมึงบอกว่าไม่ต้องไปเชื่อธนาคารดั้งเดิมมากเฮียแม่งตอแหลสุดท้ายแม่งก็เนี่ยแม่งล้มแล้วแม่งก็ล้มฟูกหาเหวอะไรเอออีพวกทางฝั่งคริปโตแม่งเออเห็นไหมล่ะมึงอ่ะเพราะงี้คือตอนนั้นที่ลูน่ามันล่มลูน่ามันเป็นอัลกอริทึมที่เป็นสเตเบิลคอยเหมือน1ยูเอสล่าก็เป็น1ยูเอสล่า1ลูน่าตอนนั้นมันมีเทอร์ล่ามั้งใช่ไหมเหรียญ UST ของมันอ่ะเออแต่มันเป็นอัลกอริทึมเบสซึ่งมันผูกเหรียญลูน่าที่อะไรไม่รู้นัวไปหมดแล้วมันล่มซึ่งผมว่าแม่งเป็นการคอนสปิเรซีละแม่งน่าจะโดนสกัดทีเนี้ยทางฝั่ง USDC ก็บอกว่านี่แม่ USDC เป็นสเตเบิลคอยนึงสวีเดนซีบอกว่าเนี่ยสเตเบิลคอยของคริปโตอ่ะที่เป็นอัลกอริทึมและของโลกตัวเป็นงี้แหละก็จะแบบไม่เสถียรล่าสุดในเหตุการณ์เนี้ยในเหตุการณ์การจะล่มรอบล่าสุดนะ USDC ได้รับผลกระทบเพราะว่าไอ้แบงค์ที่ล้มเนี่ย USDC อ่ะซึ่งเป็นสเตเบิลคอย1ต่อ1อ่ะไปฝากเงินอยู่ในแบงค์ที่ล้มนี้ด้วยเอาเหรอส่วนหนึ่งแม่งหลายพันล้านเหรียญเชี่ยเป็นบิลเลียนเลยทำให้เงินค้ำประกันที่แม่งรีเซิร์ฟพุ๊บไอ้รีเซิร์ฟของมัน1ต่อ1แม่งไม่1ต่อ1ไอ้เหี้ยทำให้ค่าเงินมาวันนั้นน่ะ1 USDC อ่ะแม่งต่ำลงไปต่ำสุดถึงจำไม่ได้ 0.88 ลดไปแม่ง10กว่าเปอร์เซ็นต์เออโอ้ยอีพวกวงการคริปโตแม่งสมน้ำหน้า เออเห็นไหมล่ะมึงไงมันไปฝากกับแบงค์ดั้งเดิมเป็นไงล่ะนี่คืออะไรนี่คืออารมณ์แบบทีใครทีมันทีใครทีมันนี่คือทีใครทีมันของจริงนี่คือทีใครทีมันของจริงหล่นไปโอ้ย 0.8 เยอะนะเว้ย 10% สำหรับเงินเงินบาทคุณแบบแข็งค่ากับ US เนี่ย31กับ37เงี้ยต่างกันโอ้ยโอ้โหมึงนักเก็งกำไรค่าเงินแม่งยิ้มเลยใช่แต่ตอนนั้นน่ะมันเกิดเร็วมากแล้วคนมันก็เหวอไงสถานการณ์มันไม่ยังเฟดก็ยังไม่อุ้มเหี้ยอะไรมันยังฝุ่นตลบมากใครมันจะไปกล้าซื้อ USDC ไว้ถูกไหมหล่นไปขนาดนั้นน่ะถ้ามันไปเหมือนลูน่าแม่งหลงฟอร์มมาเรื่อยๆจนเหลือศูนย์ในเงี้ยสวยแต่ครับมีวีรบไม่ใช่วีรบุรุษมีท่านหนึ่งซึ่งก็บ้ามากไปซื้อคือเจ้าของอีเธเรียมมีการค้นพบว่ากระเป๋าอีเธเรียมซึ่งผมว่าแม่งตั้งใจทำแหละของเวทลิกบูทลินเนี่ยแม่งไปซื้อ USDC ตอนราคาหลุมมากอ๋อเหรอแม่งไปซื้อไว้เยอะอ๋อเหรอแล้วอีกไม่กี่วัน USDC แม่งเด้งกลับเข้ามาที่เดิมเอ้าจากหลุดเป๊กลงมาแม่งกลับไปที่เดิมก็ได้สิครับกำไรแม่ง10กว่าเปอร์เซ็นต์จากเงินแม่งกี่ร้อยผมจำไม่ได้กี่ร้อยล้านเหรียญน่ะ400กว่าล้าน
อะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือ 400,000 วะเออคุณไปหาด้วยข่าวเนี้ยมันมันมากเลยผมแบบโอ้โหมึงนี่แบบแต่ละคนนี่มันอะไรกันวะเนี่ยสุดจริงคือพอรัดเข้ามาอุ้มเย็ด USDC ก็เลยเด้งกลับเข้ามากลับขึ้นมาเข้ามาเข้าเป๊กแต่แม่งมีเรื่องก่อนหน้านี้ปีที่แล้วซึ่งแบบ CC เนี่ยเจ้าของ Exchange Binance เนี่ยนะครับ CEO Binance เนี่ยนะครับเขาเนี่ยได้ประกาศเขาเห็นท่าทีของทาง USDC ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเขาเลยประกาศถอดเหรียญ USDC ออกจาก Exchange ไม่ให้เทรดคู่ USDC เลยแปลว่าเหรียญ Stablecoin เนี่ยแม่งใช้การไม่ได้บน Binance ซึ่งเป็น Exchange ใหญ่ระดับโลกก็ถอดไปทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยมึงอ่ะสกัดคู่แข่งเพราะมึงมีBUSD BUSD ซึ่งเป็นคริปโต stablecoin ของตัวเองอยู่ของ Binance และมึงไม่ให้คนใช้ USDC บน exchange มึงซึ่งมึงเป็นเบอร์1ทำงี้ได้ไงแต่ CC แม่งก็เหมือนแบบผมว่าคนในแม่งรู้แหละว่ามันจะเกิดวิกฤตอะไรหนักล่วงหน้านะคือหมายความว่าเดาตลาดออกเดาเออผมว่าพวกนี้การข่าวแม่งในกว่าไม่ใช่กว่าเราเนี่ยเราไปเทียบเทียบไม่ได้โคตรในอ่ะเขาก็ถอดออกใช่ไหมมันเหมือนทรงมีปัญหามาและนี่วันนี้แม่งมีจริงแต่พอมีปุ๊บซีซีมันทำไงรู้ป่ะอ้าวมีปัญหาใช่ไหมได้เดี๋ยวเราเปิดให้คนกลับมาเทรด USDC ในBinanceได้ไอ้สัตว์เออมึงโคตรเกมกันเลยเอออยู่ๆแต่มันคือสมัยใหม่จริงๆนะเอออยู่ๆวันนึงมึงตัดมึงไม่ต้องมาร่วมสังคมกับกูมึงดูถ้าจะมีปัญหาและหานี้วันนี้มีปัญหาจริงแม่งเปิดใหม่คนแม่งแตกตื่นจาก USDC หลุดเป๊กไอ้เหี้ยเหลือ 0.88 อัตราส่วนไม่เท่า1ต่อ1แล้วทำไงดีวะกูจะต้องเอาเงินออกกูจะต้องขาย USDC ทิ้งทำไงดีซีซี่บอกมาครับเราขายวันนี้ได้ครับขายวันนี้ได้ครับแล้วเราเปิดให้เฉพาะคู่อะไรรู้ไหม Bitcoin Ethereum Binance BNB 3คู่ที่มีคู่ USDC ขายมาแลกเปลี่ยนได้ซึ่งในขณะนี้ตลาดคริปโตแม่งกำลังซบเซาอย่างหนักและเงินแม่งไหลจาก USDC เข้ามาตูมแม่งเหี้ยโคตรเฉือนนะครับผมคมเฉือนคมมากครับมันมีเรื่องโอดราม่ากันเยอะมากแล้วทีเนี้ยมันก็มีการขิงกันอีกว่าตลาดมันโหเลือดสาดเลยคริปโตเนี่ยตอนนี้มันเด้งกลับมาแล้วก่อนหน้านี้สักวัน2วันคือว่าพอเฟดประกาศอุ้มแบงค์ CC Binance แม่งบอกว่าโอเคผมอบออกทาวเวอร์นะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะให้โอกาสกับวงการคริปโตบ้างทางBinanceจะอัดเงินกองทุนให้วงการคริปโต 1,000 ล้านเหรียญประมาณ 30,000 กว่าล้านบาทเกือบ 40,000 ล้านบาทเข้าไปในระบบคริปโตแม่งหัวทิ่มอยู่ดีไอ้เหี้ยแม่งเด้งตูมขึ้นมาเพราะว่าโลกเก่ามึงอาชีได้กูอาชีได้ใช่ไหมพอราคาขึ้นอ้าวชิบหายเงินแม่งเข้ามาตู้มบิตคอยน์แม่งราคาขึ้นตูมขึ้นมาปั๊บถึงจุดนี้วันนี้รอประกาศเงินเฟ้อก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าพอมันอัดขึ้นมาปุ๊บซึ่งมีความตลกอีกหลายซึ่งมากพอไปแนนอัดเงินไปแนนอัดเงินเข้ามา 1,000 ล้านเหรียญ นะครับโอ้คนก็แบบโหตลาดจะฟื้นแล้วทุกคนต่างก็มาอุ้มทั้งโลกใหม่โลกเก่าอ่ะมึงจะขิงกันก็เรื่องของมึงนะครับแต่ว่าพอตลาดมันฟื้นมาอัดเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ยคืน2คืนที่ผ่านมาเนี่ยวานทั้งหลายที่แม่งถือเงินอยู่หลักหลายสิบล้านหลายร้อยล้านเนี่ยแม่งทยอยเอาเหรียญเข้ามาใน exchange กันเตรียมขายแปลว่าอะไรครับแปลว่า CC แม่งอัดเงินเข้ามา Binance อัดเงินเข้ามา 1,000 ล้านเหรียญเพื่อจะซื้อตลาดอุ้มตลาดซื้อนี่แหละการวานที่ถือเหรียญอยู่ตลาดจะขึ้นโอ้มีเงินมาแจกนี่พันล้านเอาเหรียญเข้ามาเตรียมจะเทขายพันกว่าล้านเหรียญเหมือนกันเท่าที่ผมดูในเชนแปลว่าแรงซื้อกับแรงขายแม่งพอๆกันคุณก็ต้องดูว่าแม่งจะขึ้นหรือแม่งจะลงอันนี้ไม่รู้แต่แค่อันนี้คือแค่ข้อมูลในฐานะผู้ดูผมดูเหมือนวันนี้ผมโพสต์ว่าเชี่ยแม่งเหมือนซูเปอร์โบว์เลยเนี่ยการแข่งขันของโลกเก่ากับโลกใหม่หรือว่าการแข่งขันของแบบกลุ่มวานกับกลุ่มเมาทั้งหลายอะไรเงี้ยนะมันก็มันดีคมเฉือนคมนะเออมันเป็นตลาดที่โหดร้ายมากอ่ะแล้วทุกวิกฤตเนี่ยแม่งมีคนได้หมดเออไอ้คำว่าทุกวิกฤตมีโอกาสนี่มันจริงแม่งโคตรแบบเออแล้วซีซีไบแนนซ์แม่งถึงขนาดว่าแม่งขิงใส่ระบบดั้งเดิมนะว่าแบบเนี่ยมันกองทุนเนี้ยมันสามารถโอนพันล้านเหรียญน่ะเสร็จใน15วินาทีนะมันพูดขิงใส่ระบบแบงค์เดิมมันเสร็จใน15วินาทีเองโทษทีไม่ใช่15ที15วินาทีเองด้วยค่าธรรมเนียม1เหรียญกว่าเองและทำในวันหยุดด้วยนะเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละเป็นการเสียนคมระหว่างระบบธนาคาร
ดั้งเดิมกับระบบธนาคารใหม่ครับแต่ในขณะเดียวกันมีข่าวข้างๆคูๆที่เกี่ยวข้องนะครับสถานการณ์ของทองซึ่งมันดีดตัวขึ้นมาจริงๆอ่ะตอนนี้ราคาทองคำที่มันดีดตัวขึ้นมาสูงอ่ะคนก็บอกเฮ้ยเฮทองคำกลับมาขึ้น 1,900 อะไรต่างแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยของจริงทองคำแม่งจะอยู่ยงคงกระพันของจริงนะครับคุณไปดูราคาเปรียบเทียบทองคำกับบิตคอยน์แม่งถ้าเทียบทองคำกับบิตคอยน์เนี่ยมูลค่าของทองคำแม่งดิ่งหัวลงมาอย่างนี้เลยนะตุ้งตุ้งตุ้งแปลว่ามันเสียตลาดให้บิตคอยน์ไปเยอะมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับต่ำมากอัตราส่วนเทียบกับราคาแล้วก็โดนบิตคอยน์แย่งคริปโตแย่งคริปโดนคริปโตแย่งตลาดไปเยอะมากคุณไปศึกษาข้อมูลผมเห็นกราฟที่คนเข้ามาแชร์แล้วผมไปดูเออแม่งจริงว่ะแต่ว่าโอเคคนย้ายมาตลาดคริปโตเยอะใช่แล้วก็แบบเออทองคำเอาจริงทองคำไอ้เนี่ยทองคำมันเอาราคาเอาอะไรวะมาวัดอะไรเงี้ยแม่งพอกันเลยแม่งเป็นสิ่งที่แม่งมโนขึ้นมาพอๆกันแหละวะเอาจริงอ่ะครับก็มีข้อมูลเท่านี้แถมสำหรับการประมูลสนุกครับสนุกครับนะฮะคุณธนนท์บอกว่าโอ้ยอัดฉีดกันสนุกเลยครับผมทุกวิกฤตก็มีคนกอบโกยครับใช่ครับผมนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวสักนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณตาลานะครับนะฮะก็โอนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ 7,000 บาทนะครับขอซาวอีกครั้งกับคุณตลาลาของเราด้วยครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมประมูลนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านอื่นๆด้วยคุณ NPN คุณศรัทธาคุณสารไทยนะครับคุณโอนะครับโออีกหลายท่านเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่มาร่วมประมูลกันในวันนี้นะครับนะคุณเดวอสบอกว่าปกติถ้าลูน่าราคาตกก็จะมีคนมาช้อนซื้อตลอดแต่เพราะความน่าเชื่อถือมันตกจนคนแพนิคขายกันรัวๆไม่มีคนกล้าซื้อนะครับขอดูคอมเมนต์ด้านบนได้ไหมครับเหมือนว่าจะมีซูเปอร์แชทเพิ่มเดี๋ยวนะคุณตัวเล็กคุณตัวเล็กโอ้ยซูเปอร์แชทให้เราทั้ง300เหรียญเลยล่ะครับเป็นของไต้หวันใช่ไหมเออนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอซ้ายกับคุณตัวเล็กด้วยแล้วก็เห็นเมื่อสักครู่นี้บอกว่าไปสมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์ใน Facebook ด้วยนะใช่แล้วขอบคุณมากครับพี่บิวพี่บิวเลื่อนคอมเมนต์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับนะฮะเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์หน่อยทยอยขึ้นไปนิดนึงขอดูคอมเมนต์หน่อยนะครับเลื่อนมาขึ้นไปนิดนึงขอบคุณมากครับผมโอเคเดี๋ยวนี่คุณตาลาลาบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเอสคริสบอกว่าถ้าธนาคาร SVB ไม่เพิ่มดอกเงินฝากก็ไม่มีคนฝากดอกที่ปล่อย VC ก็ได้น้อยQE นี่มันคือสูตรเดิมเติมตังของอเมริกาครับอ๋อเยเล่นใช่ไหมฮะคุณธนนนท์บุญครองบอก 90% ผมก็ฟังเข้ามานะครับอ่านมาแล้วก็มาสรุปในหัวเองแล้วก็เออแม่งเรื่องราวมันก็ประมาณนี้แต่ว่าโอ้เบื้องลึกเบื้องหลังคงเยอะกันนี้แหละแต่ก็หาอ่านดราม่าไม่หวั่นไม่ไหวอะพี่บิวเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงปึ๊บปึ๊บขอดูเหนือขึ้นไปอีกโอเคใครประมูลไม่ได้ไม่ต้องเสียใจผมมีสินค้า Star Wars และลิขสิทธิ์โรงหนังรอขายอยู่2ชิ้นนะครับนี่นะฮะโอเคเมื่อกี้เหมือนมีคนแบบฝากถึงพี่แอมด้วยเรื่องอะไรนะเดี๋ยวขอเลื่อนดูหน่อยอะไรเหรอครับนี่คุณสารไทยบอกว่าโอน150นะครับเดือนนี้เมมเบอร์หลุดเดือนที่แล้วทำบัตรหายขอบคุณมากครับคุณสารไทยขอบคุณนะครับนะฮะเมื่อกี้เหมือนแบบมีใครพูดเรื่องแพ็กเกจเรื่องอะไรสักอย่างเดี๋ยวขอดูหน่อยแบบเหรอดูเจาะข่าวตื้นอ๋อครับผมนะครับคุณ NPN โอเคเดี๋ยวเลื่อนลงมาด้านล่างเลยแล้วกันครับพี่บิวรู้สึกว่าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนิดนึงเลยมาแล้วป่ะไหนลงไปมันมีอันนึงอ่ะบอกว่าจะ3ปีแล้วอ่ะอ๋อเห็นอยู่ที่บอกว่าจะ3ปีแล้วซัพพอร์ตเตอร์ช่วยแบบว่าอะไรนะเพิ่มไอคอน36ไม่รู้เพิ่มได้ประเดี๋ยวจะไปลองดูนะใช่ๆๆนะครับไอคอน36เดือนใช่แล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการอัปเดตแบบพวกสติ๊กเกอร์พวกอะไรพวกนี้ด้วยเนาะนะครับนะฮะเดี๋ยวไปดูให้คุณยุงกี้หรือยังกี้นะครับบอกว่าชอบที่พ่อหมอเล่าเรื่อง SVB จังครับผมฟังเรื่องนี้มา2วันแล้วยังงงๆอยู่เลยครับผมผมก็อ่านจากผู้รู้เข้ามาอีกทีครับครับคุณจีนิวส์จากหลายๆคนบอกว่าขอเข้ากลุ่มลับทางไหนครับเข้าที่ Facebook Page Spoke Dark Supporter เลยครับแล้วก็เสิร์ชเลยพิมพ์ว่า Spoke Dark Supporter นะครับ Facebook นะครับ Facebook มันจะขึ้นมาเป็นกรุ๊ปใช่ไหมใช่ครับเป็นกรุ๊ปนะครับไม่ใช่เป็นเพจเป็นเพจใช่ไหมครับแล้วก็ส่งภาพ
แคปเจอร์ความเป็นสมาชิกเข้าไปในนั้นเลยครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะส่งลิงก์เข้ากลุ่มให้ถูกต้องนะครับในนั้นก็จะมีพวกคลิปเบื้องหลังคลิปที่แบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้นได้ดูกันใช่นะครับนะครับผมก็เดี๋ยวฝากพี่ดำช่วยแปะลิงก์ในช่องคอมเมนต์หน่อยด้วยแล้วกันนะครับครับผมนะครับแล้วก็ยินดีกับคุณตันละลาอีกครั้งนะครับที่คว้านะครับชิ้นงานศิลปะชิ้นนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวพบกับพ่อหมอได้นะครับพ่อหมอจะพาเจ้างานประมูลชิ้นนี้เนี่ยไปส่งให้ถึงมือเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็หวังว่าจะได้นั่งพูดคุยกันอัปเดตกันด้วยถึงที่มาที่ไปของงานศิลปะชิ้นนี้ด้วยได้ครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับคุณผู้ชมนี่กี่โมงแล้วเนี่ยทุ่มครึ่งครับผมนี่เราก็ใช้เวลาในการประมูลกันมาประมาณ1ชั่วโมงนะครับนะฮะพี่โรซี่บอกว่านี่สนใจคนประมูลของด้วยพ่อหมอหยุดโม้แป๊บนึงก็บอกเขาไว้แล้วว่าจะให้ข้อมูลเขาเรื่องนี้ใช่สัญญาไว้ไงนะครับใช่ไหมยังไงก็ขอบคุณคุณตาลาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่มาร่วมประมูลกันในวันนี้ด้วยนะครับผมครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมนะครับแหมวันนี้ก็เต็มอิ่มกันไปเนอะครับอยู่กับอาจารย์ปิยบุตรไป2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ได้มาอยู่กับพ่อหมอต่ออีก1ชั่วโมงด้วยนะครับได้ประมูลกันแล้วก็ได้มาฟังข้อมูลในมุมของเศรษฐกิจด้วยนะครับเรื่องของการเงินคริปโตอะไรต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เข้มข้นคุ้มค่ากันไปนะครับนะฮะแต่ว่าสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้กับ Daily Topics นะครับพรุ่งนี้มีชาวเน็ตนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะได้เจอกับคุณปาล์มด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ชาวเน็ตจะเป็นใครก็อดใจรอนิดนึงละกันนะครับเดี๋ยวได้เจอแน่นอนแล้วก็เจาะข่าวตื่นสัปดาห์นี้ก็มีความพิเศษมีเซอร์ไพรส์ด้วยเตรียมตัวติดตามกันได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะมากๆกับการมาเป็นเมมเบอร์มาเป็นซัพพอร์เตอร์มาเป็นผู้สนับสนุนมาเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับพวกเราเพราะคุณจะได้เห็นคลิปแบบ Exclusive ด้วยเหมือนกันว่าเบื้องหลังเนี่ยของจ่อข่าวตื่นเป็นยังไงเออนะครับโอเคพอหมอฝากอะไรคุณผู้ชมหน่อยทิ้งท้ายนิดนึงฝากสนับสนุนสปอคดาร์กด้วยนะครับซัพพอร์ตได้ทาง Facebook Supporter แล้วก็ YouTube Membership นะครับครับผมแล้วก็หลังจากจบรายการแล้วก็นะครับเปิดแอปโมบายครับโอนครับ069ครับ897539เออนะครับผมนี่แล้วก็มีคนรีเควสต์ด้วยบอกว่าขอรีเควสต์คลิปสั้นพ่อหมอเล่าเรื่อง SVB ได้ไหมครับอ๋อเมื่อกี้เหรอครับเดี๋ยวลองไปให้เขาตัดดูเนาะนะเออนะครับก็จะได้แบบเข้าใจเรื่องนี้แบบง่ายๆด้วยไงพ่อหมอมาอธิบายให้ฟังก็แบบเออนะก็เข้าใจง่ายย่อยมาแล้วประมาณนึงใช่ๆๆนะครับกองเอาแต่ดราม่าล้วนก็มาสนุกตรงนี้แหละมันสนุกตรงนี้แหละนะครับคุณผู้ชมนะครับโอเคมีคนว่าต้องดูจอกระตือแบบนั้นอีกแล้วเหรอโอ้ยไม่ต้องคิดแบบไหนไม่ต้องแบบแบบนั้นครับมันเป็นแบบใหม่มันเป็นแบบใหม่เออนะแบบใหม่ขึ้นไปอีกมันเป็นสไตล์ของพวกเราถ้าคิดว่า2ที่ที่แล้วใหม่แล้วอันนี้จะใหม่ขึ้นไปอีกมีใหม่ไปอีกครับอันนี้หน้าใหม่ๆๆใหม่อีกใหม่อีกนะแล้วก็ฝากคอร์สพ่อหมอด้วยนะนี่คุณกั๊กบอกมาเลย Facebook คอร์สแก้ปัญหาใช่นะครับอันนี้โดนใจแน่นอนเพราะมีคนรีวิวมาแล้วว่ามันเวิร์กจริงใช่ใครอยากสนับสนุนผ่านการศึกษาก็ไปที่ Facebook Page คอร์สแก้ปัญหาได้เลยถูกต้องครับได้ผลวันแล้วก่อนวันเมื่อวานเนี่ยมีคนเข้ามาทักว่าแบบเฮ้ยใช้ได้ผลจริงเวิร์กจริงใช่แล้วก็เหมือนที่พูดในคอร์ส30นาทีเองเรียนแป๊บเดียวก็จบแป๊บเดียวและใครมีบริษัทอยากให้ลูกน้องเรียนก็ซื้อไปแล้วก็แจกลูกน้องได้ไม่หวงนะครับซื้อลายเส้นเดียวเรียนทั้งบริษัท500ล้านคนเลยก็ซื้อได้ขอให้มาซื้อขอให้มาซื้อก็พอ ครับผมเออแล้วก็ไปใช้ในองค์กรของคุณได้ครับครับผมเอาแล้วแบบใหม่ คืออะไรแบบใหม่อ๋อแบบใหม่จอคาร์ตูนแบบใหม่ครับผมเดี๋ยวเจอใหม่ใหม่มากเลยแหละใหม่มากแน่นอนใหม่มากแล้วคุณจะอึ้งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวส่งพี่บิวกลับบ้านส่งพี่ออมกลับบ้านด้วยส่งพ่อหมอกลับบ้านด้วยนะครับนะฮะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกับ Daily Topics นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Daily Topics กับจอห์นวินยู